บทที่1101ถึง1120มีข่าวลือว่าประตูแห่งเวลาและพื้นที่อันน่าสะพรึงกลัวเคยปรากฏในทวีปลาฟามอตอนแรกไม่มีใครรู้ว่าประตูนี้นำไปที่ไหนเพราะสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่เข้าไปในนั้นจึงไม่มีใครสามารถกลับมามีชีวิตได้อีกและครั้งเดียวที่ผู้คนรู้จักเขาก็คือว่ากันว่ามีคนออกมาทีหลังหลังจากนั้นตำนานก็แพร่สะพัดไปทั่วแผ่นดินใหญ่ว่ากันว่าเบื้องหลังประตูแห่งการเวลาและพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่อิสระที่มนุษย์เปิดขึ้นมีพระราชวังที่ไม่รู้จักอยู่ข้างในสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่เข้าไปในนั้นจะถูกแปลงร่างเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ตายและพวกเขาจะปกป้องพระราชวังที่ไม่มีใครสร้างและทำไมต่อมาผู้คนเรียกมันว่าห้องโถงมืดที่ไม่รู้จักหลังจากฟังคำอธิบายของไอดราแล้วลินนี่ก็พบความขัดแย้งและถามว่าเนื่องจากมีสถานที่สังหารที่ไม่มีทางหวนกลับแล้วใครเป็นคนเผยแพร่ทุกอย่างเกี่ยวกับมันอิดราอธิบายว่าข่าวลือนี้ออกมาได้อย่างไรยังคงเป็นปริศนาจนถึงตอนนี้แต่ประตูมิติเวลานั้นหายไปจากสายตาผู้คนไม่นานหลังจากข้อความนี้เผยแพร่ในเวลานี้ในสายตาของไอดอรามีท่าทางที่ชาญฉลาดและเฉียบแหลมฉันแค่ไม่รู้ว่านี่คือห้องโถงมืดที่ไม่มีใครรู้จักที่มีข่าวลือหรือเปล่าถ้าเป็นเช่นนั้นก็เห็นได้ชัดว่าประตูแห่งการเวลาและพื้นที่ถูกโอนไปยังลองไอแลนด์โดยใครบางคนหลังจากฟังคำบรรยายของไอดราแล้วลินนี่ก็เข้าใจสิ่งหนึ่งได้ในที่สุดแซมไมสันที่มีพลังราวกับมังกรสามารถฆ่าได้ฉันกลัวว่าทั้งหมดนี้คือความจริงที่แท้จริงแต่ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วเหตุใดจึงไม่มีการเอ่ยถึงเรื่องนี้ในข้อความก่อนหน้านี้ที่เทพมังกรทิ้งไว้ในขณะนี้ AI เวนรู้สึกสงสัยเกี่ยวกับจางไซนี้อิงเทพเฟิงว่ากำลังคุยกับใครอยู่ทำไมฉันไม่เห็นใครเลยเมื่อเห็นลินยี่หันหน้าไปทางอากาศและพูดอะไรบางอย่างที่น่าสับสนไอเวนรู้สึกหนาวสั่นที่กระดูกสันหลังของเธออย่างอธิบายไม่ได้และเธอก็รู้สึกหวาดกลัวฉันคิดเสมอว่าเมื่อเห็นลินยี่บรรยากาศแปลกๆก็ปกคลุม AI เวนไว้เสมอขณะที่ลืมตาเขาก็หวาดกลัวเช่นกันจางซินยิงเหลือบมองวิญญาณของไอดอราต่อหน้าลินยี่และเธอไม่สามารถอธิบายบางสิ่งได้เธอพูดได้เพียงว่าคงกำลังคุยกับตัวเองอยู่คุยกับตัวเองเหรอแน่นอนว่าไอ้เหวินไม่เชื่อคำพูดของจางซินซินแต่เห็นได้ชัดว่าจางซินซินไม่ได้วางแผนที่จะเปิดเผยมากเกินไปและไอ้เหวินก็ไม่ได้ถามอะไรมากเกินไปจู่จู่กูเดเรียนก็พูดว่าถูกเต๋องอนี่คืออันนนดาคอที่หายตัวไปเป็นเวลานานหลังจากได้รับการยืนยันจากกูเดเรียนแล้วลินนี่ก็ไม่แปลกใจว่าทำไมกูเดเรียนถึงได้ยินสิ่งที่ไอดราพูดแต่ค่อนข้างตกใจกับพื้นที่ที่เขาอยู่ท่านี่คืออันนนดาคอจริงๆเห็นได้ชัดว่ายามาด้ามาเฉิงหรือแซมสันได้วางแผนที่จะดักลินนี่ที่นี่ตลอดไปตั้งแต่เริ่มต้นดังนั้นวิญญาณของเทพมังกรจึงถูกใช้เป็นเหยื่อและขอให้หลินยี่มาพบที่นี่ตอนนี้หลินยี่ไม่รู้ว่าเขาจะฟื้นคืนชีพข้างนอกหรือเปล่าถ้าเขาตายที่นี่ถ้าไม่เช่นนั้นหากคุณต้องการออกจากที่นี่ทางเลือกเดียวคือบังคับออฟไลน์และหากคุณเลือกที่จะบังคับออฟไลน์ข้อมูลทั้งหมดของตัวละครนี้จะถูกบังคับลบครั้งต่อไปที่หลินยี่กลับเข้าสู่เกมอีกครั้งเขาจะต้องเริ่มต้นใหม่อีกครั้งนี่อาจเป็นผลลัพธ์ที่ยามาด้ามาถึงคาดหวังว่าจะได้เห็นมากที่สุดเมื่อคิดถึงสิ่งนี้หลินยี่ก็รู้สึกหนาวสั่นในใจฉันคิดว่าฉันเตรียมตัวมาเต็มที่แล้วและต้องการให้ยามาด้ามาเถิงขโมยไก่โดยไม่สูญเสียข้าวแต่สุดท้ายยามาด้ามาเถิงก็เป็นคนคำนวณเขามากจนตกอยู่ในภาวะที่กลืนไม่เข้าใครไม่ออกในปัจจุบันลินยี่ถามกูเดเรียนไม่มีทางจะออกไปจากที่นี่ได้จริงๆเหรอแต่ที่จริงคำตอบก็ชัดเจนอยู่แล้วแต่ลินยี่อดไม่ได้ที่จะถามคำถามกูเดเรียนมองไปที่ลินยี่และเปลวไฟในเบ้าตาของเขาก็เต้นแรงเช่นกันโดยไม่รู้ว่าอีกฝ่ายกำลังคิดอะไรอยู่ในขณะนี้หลังจากนั้นไม่นานกูเดเรียนก็พูดว่าอาจจะไม่ภายใต้สายตาที่ประหลาดใจของลินยี่กูเดเรียนอธิบายว่ามันเริ่มนับตั้งแต่วินาทีที่คุณเข้ามาที่นี่3วันต่อมาเจ้าจะกลายเป็นเหมือนพวกเราและวิญญาณของเจ้าจะถูกมัดไว้ในสวิญญาณและเจ้าจะไม่สามารถออกจากที่นี่ได้เพียงครึ่งก้าวเท่านั้นตามที่ฉันเดา3วันนี้เป็นโอกาสเดียวที่คุณจะจากไปส่วนจะออกไปยังไงเราก็ไม่รู้เมื่อได้ยินคำพูดของกูเดเรียนไอ้เหวินซึ่งมาช่วยก็ตื่นตระหนกทันทีฉันไม่อยากเป็นเหมือนเขาฉันอยากออกไปจากที่นี่ฉันไม่รู้ว่าทำไมแต่ในขณะนี้ไอ้เหวินเหมือนคนบ้าตะโกนอย่างสุดกำลังกลับเมืองเริ่มกลับเมืองเหตุใดจึงไม่มีการตอบรับน่าเสียดายที่ไม่ว่าไอ้เหวินจะโยนยังไงระบบเกมก็ไม่ตอบสนองเลยทำไมถึงเป็นเช่นนี้เมื่อไอ้เหวินสูญเสียลินยี่ก็พูดขึ้นทันทีอย่าบังคับครับสถานการณ์ไม่ได้แย่อย่างที่คิดใจเย็นๆจางซินหญิงก็รีบไปอยู่ข้างๆไอ้เหวินในเวลานี้และกระซิบอย่างสบายใจเชื่อในพระเจ้าผู้สง่างามของคุณเขาจะพาเราออกไปจากที่นี่ได้อย่างแน่นอนอย่าหุนหันพลันแล่นจู่ๆจางไซนี่อิงก็กอด AI เวนไว้ในอ้อมแขนของเขาและกระซิบข้างหูคุณคิดถึงเทพเฟิงหัวของคุณเมื่อไหร่ที่เขาทำให้ผู้คนผิดหวังมันจะไม่เป็นไรอาจเป็นเพราะเสียงที่ปลอบโยนของจางซิงซินมันอาจเป็นอิทธิพลของเฟิงหัวในเกมในปากของจางซิงหญิงอารมณ์ของ AI เวนค่อยๆคงที่แต่ความกลัวในดวงตาของเธอยังคงไม่สามารถถอยกลับได้เพราะทุกสิ่งที่อยู่ตรงหน้าฉันได้เกินความเข้าใจของ AI เวนในเกมนี้ไปแล้วไม่ว่าคุณจะเป็นใครความกลัวที่จะเผชิญกับสิ่งที่ไม่รู้จะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในเวลานี้อยู่กิลินก็กระโดดขึ้นไปบนไหล่ของไอ้เหวินและพูดอย่างมั่นใจคุณไม่จำเป็นต้องเชื่อใจใครแต่คุณสามารถเชื่อใจอาจารย์ของฉันได้อย่างแน่นอนฉันเชื่อในวิสัยทัศน์ของฉันอาจารย์เขาสามารถคิดวิธีแก้ปัญหาได้อย่างแน่นอน
เมื่อเห็นว่าในที่สุดอารมณ์ของไอเวนก็สงบลงลินยี่ก็หันไปมองกูเดเรียนและในเวลาเดียวกันก็หยิบดราก้อนซีลออกจากกระเป๋าเป้สะพายหลังของเขาและถือมันไว้ในมือของเขาตอนนี้คุณยังสงสัยในตัวตนของฉันอยู่หรือเปล่าในความเป็นจริงเมื่อลินยี่แสดงพลังมังกรกูเดเรียนเชื่อในตัวตนของลินยี่แล้วไม่ต้องพูดถึงทักษะครอบครองเทพมังกรที่ลินยี่ใช้มาก่อนทันใดนั้นกูรี่ก็คุกเข่าลงให้ลินยี่และพูดว่ากูเดเรียนฉันได้เห็นผู้เท่าแล้วในเวลาเดียวกันในพื้นที่อันมืดมิดนี้เสียงที่หูหนวกดังขึ้นพร้อมๆกันพระสังฆราชนักบุญอันทันทีหลังจากนั้นแสงสีเขียวก็บินขึ้นไปบนท้องฟ้ายามค่ำคืนที่มืดมิดทันใดนั้นทิวทัศน์โดยรอบทั้งหมดก็ถูกปกคลุมไปด้วยชั้นแสงสีเขียวซึ่งดูแปลกมากจากนั้นลินยี่ก็มองเห็นได้ชัดเจนว่าจุดแสงสีเขียวเหล่านั้นถูกพ่นออกมาจากปากของมังกรกระดูกบางตัวการเผชิญหน้ากับการต่อสู้ครั้งใหญ่เป็นสิ่งที่ลินยี่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนอย่างไรก็ตามลินยี่กล่าวทันทีลุกขึ้นซีปาเทียชาองเงินจากนั้นลินยี่ก็ถามคำถามที่สำคัญที่สุดใครพาคุณมาที่นี่เกิดอะไรขึ้นกับการแข่งขันมังกรในปีนั้นทำไมเทพมังกรถึงตายเมื่อฟังคำถาม3ข้อติดต่อกันของลินยี่คำตอบของกูเดเรียนก็เงียบไปสักพักไม่นานหลังจากนั้นกูเดเรียนก็พูดถึงอดีตที่ไม่มีใครรู้จักนี้ในปีนั้นจู่ๆผู้เฒ่าเทพมังกรก็พบฉันและบอกว่าเขาเข้าใจความลับเกี่ยวกับหลงชีแล้วกูเดเรียนฉันมีข่าวว่าดีสำหรับคุณฉันอาจเชี่ยวชาญวิธีการในการรับโฉนดมังกรแล้วบนหน้าผาบนลองไอแลนด์มังกรทองตัวหนึ่งตกลงมาบนพื้นยกสูงและกลายเป็นชายวัยกลางคนผู้สง่างามในชุดคลุมสีทองมังกรนิดทองอกเดินเข้าไปในถ้ำอย่างตื่นเต้นและพูดต่อไปว่าด้วยวิธีนี้เราสามารถชุบชีวิตผู้ที่เสียชีวิตด้วยวิธีนี้ได้และความรักของฉันในเวลานี้ชายชราในชุดคลุมสีเทาเดินออกจากถ้ำสิ่งที่โดดเด่นที่สุดบนร่างกายของเขาคือหนวดเคราสีน้ำตาลที่ห้อยลงมาที่หน้าอกของเขากูเดเรียนมองไปที่บุคคลที่มาใบหน้าของเขาไม่ได้ตื่นเต้นแต่มีสัญญาณบ่งบอกถึงความกังวลปรากฏขึ้นแต่ตอนนี้เผชิญหน้ากับเทพมังกรแห่งเผ่ามังกรกูเดเรียนยังคงยิ้มบนใบหน้าของเขาแล้วพูดว่าขอแสดงความยินดีกับพระสังฆราชและในขณะนี้คำพูดลวกๆของกูเดเรียนเขาไม่ได้ยินได้อย่างไรแต่นิทฮออกไม่สนใจเลยไปกันเถอะมาดูผลการวิจัยของเขากันดีกว่ากูเดเรียนพยักหน้าและพูดว่าตกลงขณะที่ทั้งสองเดินออกจากถ้ำท้องฟ้าก็มืดลงเช่นกันนิทฮออกยืนบนแท่นยืนเอามือไพโลหลังมองดูพระอาทิตย์ตกดินที่กำลังจะตกลงสู่ทะเลแต่ไกลแล้วพูดด้วยอารมณ์หลังจากรอคอยมา700ปีในที่สุดฉันก็มีวันนี้ฉันรอวันนี้มานานเกินไปนานเกินไปในขณะนี้ทันใดนั้นจู่ๆมังกรยักษ์ที่อัดแน่นหนาแน่นก็รวมตัวกันบนท้องฟ้าเหนือลองไอแลนด์และคำรามบนท้องฟ้ากูเดเรียนมองไปที่นายหอกด้วยความสับสนนี่คือปรมาจารย์ในเวลานี้กูเดเรียนรู้สึกโดยสัญชาตญาณว่ามีบางอย่างผิดปกติแต่สักพักฉันก็บอกไม่ได้ว่าทำไมเมื่อเผชิญหน้ากับกูเดเรียนที่น่าสงสัยนายหอกพูดอย่างใจเย็นเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของกลุ่มมังกรของฉันย่อมต้องการคนในกลุ่มเพื่อเป็นสักขีพยานในช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ร่วมกันหลังจากพูดจบนายหอกก็กลายเป็นมังกรยักษ์และลอยขึ้นไปในอากาศจากนั้นเขาก็ทิ้งเสียงหัวเราะอันแสนสุขไว้ที่ลองไอแลนด์ฮ่าฮ่าฮ่ากูเดเรียนยืนอยู่ที่นั่นและมองดูทั้งหมดนี้และสักพักหนึ่งเขาก็ไม่รู้ว่ามันจะดีหรือไม่ดีสำหรับตระกูลมังกรแต่มันมาถึงจุดนี้แล้วและเห็นได้ชัดว่าสิ่งต่างๆอยู่นอกเหนือการควบคุมของเขาในขณะที่คิดกูเดเรียนก็กลายเป็นมังกรสีน้ำเงินที่ปกคลุมไปด้วยฟ้าร้องและฟ้าผ่าและคำรามขึ้นไปบนท้องฟ้าบนยอดเขาใจกลางลองไอแลนด์มีมังกรยักษ์จำนวนนับไม่ถ้วนลอยอยู่ในนั้นและฉากนั้นก็งดงามมากลองไอแลนด์ไม่ได้เห็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้มาเป็นเวลานานแล้วด้วยการเข้าใกล้ของมังกรทองเกาะมังกรทั้งหมดก็เดือดพล่านทันทีภายใต้การจ้องมองของชนเผ่าในหอกกลายเป็นร่างมนุษย์และร่อนลงบนแท่นบนยอดเขาในหอกถามชายชราที่อยู่ข้างๆทันทีที่เครื่องลงเบลอยู่ไหนทำไมฉันไม่เห็นเธอผู้เฒ่ามังกรสายหัวแล้วพูดว่านางสาวบอกว่าไม่สบายจึงไม่ได้มาผู้หญิงคนนี้นิทฮออกยิ้มอย่างช่วยไม่ได้แต่ก็ไม่สนใจไม่เป็นไรเสร็จแล้วฉันจะไปหาเธอและเซอร์ไพรส์เธอ555หลังจากพูดจบนายหอกก็หัวเราะและเดินไปยังถ้ำใหญ่ที่อยู่ไม่ไกลในเวลานี้ในถ้ำที่รายล้อมไปด้วยมังกรชายคนหนึ่งที่มีผิวสีซีดและมีรูปร่างที่สลายไปอย่างช้าๆเดินออกมาหลังจากที่นิทฮออกเห็นบุคคลนี้เขาก็ก้าวไปข้างหน้าอย่างตื่นเต้นและพูดว่าแซมไม่สันทำได้ดีมากหากสิ่งนี้เกิดขึ้นก็จะได้รับรางวัลในเวลานี้กูเดเรียนเดินตามหลังนายหอกและชายร่างผอมก็พูดกับนายหอกนี่เป็นโชคของเผ่ามังกรและฉันแค่ติดตามแนวโน้มดังนั้นฉันจะไม่ได้รับรางวัลนายหอกหัวเราะฮ่าฮ่าฮ่าพูดได้ดีนี่คือโชคของตระกูลมังกรของฉันในขณะที่พูดมังกรจำนวนนับไม่ถ้วนลงมาจากท้องฟ้าและกลายเป็นร่างมนุษย์และเข้าไปในถ้ำพร้อมที่จะเป็นสักขีพยานในช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์นี้กูเดเรียนยืนอยู่นอกถ้ำลังเลอยู่ครู่หนึ่งแล้วเดินตามฝูงชนเข้าไปในถ้ำด้วยกันในอนนท์ดาร์คฮอลเปลวไฟสองดวงในเบ้าตาของกูเดเรียนเต้นแรงเมื่อทุกคนคิดว่านี่จะเป็นโอกาสสำคัญในการเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของเผ่ามังกรพวกเขาไม่สามารถคาดเดาได้วันนี้ได้เปลี่ยนแปลงชะตากรรมของเผ่าพันธุ์มังกรทั้งหมดอย่างแน่นอนเป็นเพียงว่าตระกูลมังกรไม่ได้ไปสู่ความรุ่งโรจน์แต่ก้าวเข้าสู่นรกทีละขั้นจากนั้นภายใต้คำบรรยายของกูเดเรียนมังกรก็ถูกพัดพาไปโดยแซมสันโดยไม่ได้เตรียมตัวไว้ต
ประการแรกมังกรนิทอออกถูกนำออกมาจากวิญญาณมังกรจากนั้นเผ่าพันธุ์มังกรส่วนใหญ่เช่นกิเดเรียนถูกส่งเข้ามาในพื้นที่นี้โดยไม่ได้เตรียมตัวใดๆสำหรับทุกสิ่งที่อยู่เบื้องหลังกูเดเรียนไม่มีทางรู้ในเวลานั้นเองที่กูเดเรียนรู้ดีว่าในที่สุดประตูแห่งการเวลาและพื้นที่ที่นำไปสู่สถานที่แห่งนี้ก็ถูกพามายังเกาะมังกรโดยแซมสันในที่สุดสิ่งที่ทำให้พวกเขาหวาดกลัวทุกครั้งที่คิดถึงเรื่องนี้ในอีกไม่กี่พันปีข้างหน้าก็คือไม่มีใครบนเกาะมังกรรู้เรื่องนี้หลังจากฟังคำบรรยายของกูเดเรียนแล้วลินยี่ก็รวมข้อมูลบางอย่างที่เขารู้อยู่แล้วและในที่สุดก็มีความเข้าใจในเรื่องทั้งหมดในตอนแรกแซมไมสันเอาชนะกองกำลังหลักของเผ่ามังกรและเทพเจ้ามังกรได้มังกรที่เหลือตายด้วยน้ำมือของเขาหรือถูกเขาผนึกไว้ในไฟชำระเทียนถือจนกระทั่งในที่สุดลูกหลานของมังกรเหล่านี้ก็ได้รับการช่วยเหลือจากลินยี่ในเวลาเดียวกันประสบการณ์ที่กูเดเรียนกล่าวก็สอดคล้องกับข้อมูลที่อิซาเบลกล่าวไว้ก่อนหน้านี้เช่นกันลินยี่ก็ต้องถอนหายใจเช่นกันเทพมังกรก็คือเทพมังกรจริงๆหลังจากถูกดึงออกมาจากวิญญาณมังกรเขาก็สามารถหนีจากมือของแซมไมสันและตามมาหาอิซาเบลได้พยายามช่วยตัวเองให้อิซาเบลรอดน่าเสียดายที่แซมไมสันตามทันในที่สุดเทพมังกรไม่เพียงแต่ล้มลงแต่แม้แต่อิซาเบลก็ล้มเหลวในการหลบหนีกรงเล็บของมันและกลายเป็นวิญญาณมังกรที่ลอยอยู่เหนือเกาะมังกรและกูเดเรียนก็อยู่ในคำบรรยายของลินยี่ต่อไปนี้ด้วยและสิ่งนี้ก็เข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกภายนอกในหลายพันปีต่อจากนี้หลังจากรู้ว่าเผ่ามังกรกลับมาที่เกาะมังกรแล้วผู้อาวุโสเผ่ามังกรที่ถูกผนึกไว้ที่นี่ในที่สุดก็เผยให้เห็นด้านที่เปราะบางของเขาและคุกเข่าลงและร้องไห้อย่างขมขื่นคุณต้องรู้ว่าตั้งแต่เขาถูกขังอยู่ในพื้นที่นี้จนถึงตอนนี้เขาและมังกรทั้งหมดที่นี่ต่างก็กังวลเกี่ยวกับชะตากรรมที่มังกรจะต้องเผชิญหลังจากสูญเสียพวกมันไปและการรอคอยนี้เป็นเวลาหลายพันปีจนกระทั่งการปรากฏตัวของลินยี่หลังจากรออยู่นานจนอารมณ์ของกูเดเรียนค่อยๆสงบลงเขาจึงถามว่าท่านเข้ามาได้อย่างไรท่านประมุขฉันจากนั้นลินยี่ก็ยิ้มอย่างขมขื่นและอธิบายสั้นๆเกี่ยวกับการปรากฏตัวของแซมสันในทวีปลาฟาร์มเมื่อกูเดเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิกฤตที่ทวีปลาฟาร์มกำลังเผชิญอยู่เปลวไฟก็ลุกโชนและความโกรธของเขาก็เพิ่มสูงขึ้นไอ้สารเลวไอ้เวนนี่ทันใดนั้นลินยี่ก็ถามกูเดเรียนว่ากันว่าเหตุผลที่คุณติดอยู่ที่นี่ก็เพื่อปกป้องพระราชวังเรื่องนี้จริงเหรอในเวลานี้ลินยี่พูดกับกูเดเรียนว่ากันว่าเหตุผลที่คุณติดอยู่ที่นี่ก็เพื่อปกป้องพระราชวังนี่เป็นเรื่องจริงเหรอกูเดเรียนพยักหน้าและพูดว่ามันเป็นเรื่องจริงกรุณามาด้วยเถิดท่านผู้เฒ่าเมื่อพูดเช่นนั้นกูเดเรียนก็พาลินยี่ภายใต้แสงสว่างของม่านแสงสีเขียวเดินผ่านซากปรักหักพังของอาคารไปจนถึงพระราชวังขนาดใหญ่ในส่วนลึกที่ดูเหมือนจะไม่บุบสลายลินยี่มองไปที่แผ่นจารึกบนพระราชวังและร่างของเขาก็หยุดนิ่งอยู่กับที่ราวกับถูกฟ้าผ่าในเวลานี้ไอ้เหวินอ่านอย่างสงสัยพระราชวังหลิงเซียวหรือชื่อที่คุ้นเคยเช่นนี้ไม่ใช่พระราชวังหลิงเซียวที่ซึ่งจักรพรรดิหยกตั้งอยู่ในเจอร์นี่โทเดอร์เวสไม่ใช่หรือไก่เหวินมองดูห้องโถงที่เต็มไปด้วยความสง่างามและความเคร่งขรึมต่อหน้าเธอและพูดด้วยสีหน้างุนงงทำไมถึงมาอยู่ที่นี่มันแปลกๆในเวลานี้จางซิงซิงสังเกตเห็นแบบอักษรของมันไก่เหวินตอบสนองในเวลานี้เท่านั้นและตอนนี้พวกเขายังอยู่ในเกมและข้อความของทวีปลาฟามอกลับไม่เป็นเช่นนี้เมื่อมองไปที่ตัวอักษรจีนทั้ง3ตัวในการเต้นรำของมังกรและนกฟีนิกซ์ไก่เหวินก็เม้มปากของเธอด้วยความประหลาดใจและพูดว่าใช่เหตุใดภาษาจีนของเราจึงปรากฏที่นี่ชั่วครู่ต่อมากูเดเรียนมองไปที่คนหลายคนด้วยความประหลาดใจคุณรู้จักคำข้างบนนี้ไหมก่อนหน้านั้นจางไซนี่อิงและเอไอเวนมองหน้ากันทันทีในขณะนี้เมื่อเปรียบเทียบกับอุบัติเหตุของผู้หญิง2คนหัวใจของลินยี่ก็เต้นแรงราวกับทะเลที่มีพายุตอนนี้อยู่ในใจของลินยี่นี่ไม่ใช่แค่ตัวละครดั้งเดิม3ตัวเท่านั้นเมื่อมองไปที่ตัวละครใหญ่ทั้ง3ของมังกรพเนจรลินยี่ก็รู้สึกคุ้นเคยทันทีความรู้สึกนี้เกิดขึ้นเมื่อเขาเข้าร่วมในรอบสุดท้ายของการเลือกตั้งพระบุตรของพระเจ้าในทวีปจิ๋วโยเพราะตัวละครทั้ง3ตัวนี้และตัวละครทั้ง4ของ Hall and Rivalsnet บนแผ่นป้ายในห้องโถงที่ลินยี่อยู่ในรอบที่แล้วน่าจะมาจากคนคนเดียวกันไม่ว่าจะเป็นสไตล์หรือโมเมนตัมที่แสดงออกก็เกือบจะเหมือนกันหากจะบอกว่าเรื่องนี้ไม่ได้เขียนโดยคนคนเดียวกันลินยี่จะไม่เชื่อหากเขาถูกฆ่าในตอนแรกเมื่อลินยี่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับต้นกำเนิดของอนนดาร์คฮอลเขาคิดว่ามันควรจะเป็นของที่ระลึกที่สิ่งมีชีวิตระดับสูงคนอื่นๆทิ้งไว้แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าสิ่งต่างๆไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดด้วยการปรากฏตัวของพระราชวังหลิงเซียวเส้นที่ดูเหมือนจะมองไม่เห็นก็แอลวอบอขึ้นมาในใจของลินยี่เส้นนี้ครอบคลุมระหว่างทวีปลาฟาร์มและทวีปจีเวียวและคำที่ใช้เกี่ยวข้องกับดาวเคราะห์สีน้ำเงินในส่วนลึกของจักรวาลในเวลานี้ร่างวิญญาณของเอลดาซอสเซนปรากฏขึ้นภายใต้การควบคุมของลินยี่ทันทีที่เอลดาปรากฏตัวเธอก็เป่านกหวีดเบาๆไปที่แผ่นโลหะที่ลินยี่ชี้ไปจากนั้นเอลดาก็เล่าบางอย่างให้ลินยี่ฟังซึ่งทำให้ลินยี่ตกใจบนแผ่นจารึกนี้จะมีกลิ่นกงกงเหลืออยู่ในนั้นได้อย่างไรคำพูดของเอลดาตรงกับที่หลินยี่คิดจริงๆแผ่นป้ายด่วนนี้เหมือนกับแผ่นป้ายที่ฉันเห็นในทวีปจีเวียวมาก่อนและทั้งหมดควรมาจากมือของกงกงแห่งเผ่าสวรรค์หากเรื่องนี้ได้รับการยืนยันว่างอันงดงามนี้จะต้องเชื่อมโยงกับกลุ่มสวรรค์ที่หายไปอย่างแยกไม่ออกเมื่อคิดถึงสิ่งนี้ความอยากรู้อยากเห็นของลินยี่เกี่ยวกับวิหารนี้ก็แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆขณะที่เขากำลังเดินขึ้นบันไดจู่ๆกูเดเรียนก็พูดว่ารอสักครู่ในขณะนี้เท้าอีกข้างของลินยี่ได้ก้าวขึ้นไปบนขั้นบันไดที่ดูเหมือนหยกขาวแล้วคุณก
กูเดเรียนมองไปที่ลินยี่แม้ว่าเขาจะไม่เห็นการแสดงออกของกูเดเรียนในเวลานี้แต่ก็ไม่สามารถปกปิดความตกใจได้ลินยี่รู้สึกงงๆมีคำถามอะไรไหมกูเดเรียนมองลินยี่ด้วยความไม่เชื่อแต่ไม่ได้ตอบลินยี่ทันทีแต่เตรียมที่จะก้าวขึ้นบันไดด้วยเท้าข้างเดียวเหมือนกับลินยี่แต่บนพื้นและหน้าบันไดหยกสีขาวดูเหมือนจะมีบางอย่างขวางกั้นเธอและเท้านั้นก็ลอยขึ้นไปในอากาศและไม่สามารถก้าวหน้าต่อไปได้กูเดเรียนกล่าวอีกครั้งในช่วงหลายพันปีที่ผ่านมาดูเหมือนว่ามีชั้นมนต์เสน่ห์ขัดขวางไม่ให้เราเข้าใกล้จนถึงตอนนี้เราไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรอยู่เราอยากรู้เกี่ยวกับมันมานับพันปีแล้วขณะเดียวกันเราก็สงสัยว่าถ้าคุณต้องการออกจากที่นี่คำตอบก็ควรจะอยู่ข้างในจากนั้นกูเดเรียนก็มองไปที่ลินยี่อย่างตื่นเต้นดูเหมือนว่าคำตอบที่นี่กำลังจะถูกเปิดเผยความตกใจเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เสมอเมื่อใครก็ตามกำลังจะไขปริศนาที่หลอกหลอนพวกเขามานานนับพันปีในเวลาเดียวกันกูเดเรียนและคนในเผ่าทั้งหมดที่กลายเป็นกระดูกมังกรที่นี่อาจหวังว่าจะได้เยี่ยมชมเกาะมังกรที่พวกเขาอาศัยอยู่ก่อนหน้านี้ในช่วงชีวิตของพวกเขาในเวลานี้ไอ้เหวินลุกขึ้นยืนด้วยความประหลาดใจและพยายามก้าวขึ้นบันไดหยกขาวแต่ครู่ต่อมาเธอก็เตะไปบนกำแพงที่มองไม่เห็นและใบหน้าของไอ้เหวินที่เจ็บปวดก็เปลี่ยนไปเฮ้เจ็บนะไอ้เหวินก้าวไปข้างหน้าด้วยความไม่เชื่อและแท้จริงแล้วขณะที่เธอยื่นมือออกเธอก็พบกับกำแพงที่มองไม่เห็นมีกำแพงจริงๆจางซินหญิงก้าวไปข้างหน้าอย่างอยากรู้อยากเห็นและเธอก็ไม่มีข้อยกเว้นโดยหันหน้าไปทางกำแพงกันด้วยไม่เพียงแต่พวกเขาเท่านั้นแต่ยูนิคอร์นหยกก็ไม่สามารถเข้าไปได้แม้แต่น้อยอย่างไรก็ตามทุกคนในเวลานี้ถูกดึงดูดโดยสิ่งกีดขวางที่มองไม่เห็นและไม่ได้สังเกตเห็นความแปลกประหลาดที่ปรากฏบนใบหน้าของเอียนรู้สึกเหมือนรู้อะไรบางอย่างแต่ก็ไม่แน่ใจนักหลังจากที่ทุกคนพยายามและพบว่าพวกเขาไม่สามารถผ่านม่านกั้นได้ลินยี่ก็ประหลาดใจทำไมฉันถึงได้ลินยี่ก้าวอย่างระมัดระวังบนขั้นบันไดที่สะอาดราวกับหยกขาวแต่เท่าที่ตาของเขามองเห็นเขาไม่ได้รับผลกระทบใดๆเลยเมื่อมองไปที่ประตูเคลือบสีแดงที่ปิดอยู่ลินยี่ก็หันไปหาจางซินหญิงและพูดว่ารอที่นี่รอข่าวของฉันจางซินซินยังคงอดไม่ได้ที่จะพูดว่าระวังตัวด้วยนะหลินยี่ยิ้มเล็กน้อยแล้วพูดว่าไม่ต้องกังวลมันจะไม่เป็นไรตั้งแต่เกิดใหม่จนถึงปัจจุบันหลินยี่ต้องเผชิญกับอันตรายและเรื่องแปลกประหลาดนับไม่ถ้วนตอนนี้กำลังเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่รู้จักหัวใจของหลินยี่ปราศจากความกลัวมานานแล้วและบางคนก็มีเพียงความอยากรู้อยากเห็นและการสำรวจความจริงเท่านั้นเพราะเขาต้องหาสาเหตุที่แท้จริงในการเกิดใหม่ของเขาแม้ว่าชายชราของระบบจะบอกตัวเองแล้วว่าการเกิดใหม่ของเขาเป็นผลงานชิ้นเอกของเขาแต่หลังจากผ่านเหตุการณ์นี้ไปแล้วลินยี่ก็เชื่อมานานแล้วว่าการเกิดใหม่ของเขาจะง่ายดายขนาดนั้นลินยี่รู้สึกอย่างคลุมเครือว่าดูเหมือนว่าการเกิดใหม่ของเขามีความเชื่อมโยงกับกลุ่มสวรรค์ที่หายไปอย่างแยกไม่ออกอีกประการหนึ่งคือลินยี่ต้องการค้นหาตัวตนที่แท้จริงของเขาว่ามันคืออะไรกันแน่ตราบใดที่ลินยี่จำได้เขาก็อาศัยอยู่ในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเพราะเหตุใดหน่วยความจำก่อนหน้าจึงจะว่างเปล่าขณะที่กำลังคิดถึงเรื่องนี้ลินยี่ก็เอื้อมมือออกไปและผลักไปที่ประตูอันศักดิ์สิทธิ์และลึกลับแต่ช่วงเวลาต่อมาที่ทุกคนต้องประหลาดใจคือลินยี่ยังคงไม่สามารถดันประตูได้แม้จะใช้กำลังทั้งหมดก็ตามเมื่อลินยี่รู้สึกงุนงงกับสิ่งนี้แผ่นเหล็กขึ้นสนิมก็บินออกมาจากกระเป๋าเป้สะพายหลังของลินยี่โดยอัตโนมัติทันทีที่เขาเห็นแผ่นเหล็กลินยี่ก็จำสิ่งนี้ได้ว่าเขาไม่เคยเข้าใจว่ามีไว้เพื่ออะไรคำสั่งพันธสัญญาไม่ทราบที่อยู่ของมิสเตอร์เฟิงและนางเฟิงและกระจกก็หายไปด้วยบนภูเขาหิมะนอกเมืองเสือขาวเซียวเหอดูหงุดหงิดเล็กน้อยและพูดว่าตอนนี้พวกมันถูกปีศาจจับไปแล้วและไม่มีข่าวคราวเราจะทำอย่างไรต่อไปในเวลานี้ถัดจากเซียวเหอในบรรดาสมาชิกของ Creation Mercenary Group มีเพียงเย่ครอบครัวที่มีชื่อเสียงที่ก้มศีรษะและอยู่หน้าความพิการทางสมองตะกรันหล่อและภูเขามั่นคงและเด็กหญิงตัวเล็กๆนี่เป็นช่วงเวลาที่เซียวเหอเข้าสู่ Creation Mercenary Corp ด้วยจำนวนที่น้อยที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งลินยี่และดงฟางจิงซึ่งเป็นคนที่สำคัญที่สุดหายไปแม้ว่าอาฟาเซียจะมีความสามารถที่โดดเด่นและความตระหนักในการสั่งการสำเนาของสถานีแต่ในแง่ของออร่าการเปรียบเทียบลินยี่กับดงฟางจิงยังคงแย่กว่ามากบางทีพวกเขาอาจจะไม่รู้เรื่องนั้นเหตุผลที่ลินยี่และดงฟางจริงทำให้ผู้คนรู้สึกถึงการวางกลยุทธ์นั้นมาจากตัวตนของพวกเขาเมื่อได้เกิดใหม่แต่ความพิการทางสมองพวกเขาไม่รู้เรื่องนี้เมื่อเผชิญหน้ากับการจับกุมเทียนชี่และคนอื่นๆอาฟาเซียก็เต็มไปด้วยการโทษตัวเองเมื่อเธอรู้ข่าวเพราะเธอรับความผิดทั้งหมดไว้กับตัวเองทันทีอาฟาเซียยืนอยู่บนขอบของเชอร์เฟงปรับการรับรู้ให้สูงสุดปล่อยให้ลมหนาวพัดมาบนใบหน้าของเขาและพูดด้วยท่าทางรู้สึกผิดขอโทษมันเป็นความผิดของฉันทั้งหมดถ้าไม่ใช่สำหรับฉันพวกเขาคงไม่ถูกจับโดยพระเจ้าเมื่อเสี่ยวเหอได้ยินสิ่งนี้เขาก็รีบพูดทันทีอย่าพูดอย่างนั้นนี่จะเป็นความผิดของคุณได้ยังไงฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะตำหนิคุณและฉันคิดว่าพระเจ้าก็ทรงให้พวกเขาเหมือนกันหนุ่มหล่อก็อธิบายด้านข้างด้วยมันไม่ใช่ความผิดของคุณจริงๆอย่าพูดว่าข้อตกลงก่อนหน้านี้ได้รับการอนุมัติจากพวกเราแล้วนอกจากนี้ไม่มีใครสามารถจินตนาการได้ว่าเผ่าพันธุ์ปีศาจนี้จะทำนายคำทำนายของเราล่วงหน้าและซุ่มโจมตีที่นั่นเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ทั้งหล่อและขยะมีขนดกเล็กน้อยและพูดว่าผมคิดว่านี่น่าจะเป็นแนวคิดที่ยามาด้ามาเถิงคิดขึ้นมาคำนวณได้เลยว่าเราจะไปถึงจุดนั้นไม่อย่างนั้นปีศาจพวกนั้นจะคิดได้ยังไงว่าเราจะไปที่ไหนเสี่ยวเหอถามทันทีว่าเราจะทำอย่างไรต่อไปถ้าอยากกลับคราวนี้ผมจะไปขยะสุดหล่อรีบพูดว่าไปไม่ได้แล้วเนื่องจากอีกฝ่ายได้ใช้ความระมัดระวังไม่ว่าใครก็ตามที่เราไปตอนนี้จะต้องถูกทำร้ายตัวเอง
มีราชาปีศาจ2คนและจอมมาร1คนในเมืองเทียนเหอซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากลัวอยู่แล้วนอกจากนี้ IQ ยังน่ากลัวมากกว่าจอมมารยามาดะมูเซิงด้วยความแข็งแกร่งในปัจจุบันพวกเขาสามารถเข้าไปได้โดยไม่ต้องกลับมาเท่านั้นตอนนี้พวกเขาต่างสงสัยว่าปีศาจควบคุมเทพเจ้าอย่างไรจนพวกมันไม่สามารถออฟไลน์ได้ไม่มีแม้แต่การโทรในเวลานี้จู่ๆพวกเขาก็รู้สึกว่าความได้เปรียบของพวกเขาในฐานะผู้เล่นไม่สามารถนำมาแสดงได้เลยผลลัพธ์นี้ต้องบอกเลยว่าหวาดเสียวมากเมื่อเผชิญหน้ากับศัตรูที่แทบไม่มีใครรู้จักแม้แต่โจร2คนเทียนชี่และที่ตองก็ไม่สามารถซ่อนตัวได้เมื่อเสี่ยวเหอได้ยินคำพูดนั้นเขาก็หยิบหินขึ้นมาด้วยความโกรธแล้วโยนมันลงหน้าผาพูดด้วยความโกรธว่าใช่เราจะไม่ทำอะไรเลยตอนนี้เหรอเมื่อเห็นการแสดงของเสี่ยวเหอที่อยู่ด้านข้างมันคงราวกับภูเขาเขาก็ขมวดคิ้วและพูดว่าสิ่งที่คุณต้องทำมากที่สุดตอนนี้คือสงบสติอารมณ์และเงียบเพื่อฉันไม่มีใครอยากเห็นผลลัพธ์นี้แต่จนกว่าจะไม่มีวิธีที่ดีกว่านี้สิ่งที่เราต้องทำคือรักษาความแข็งแกร่งของเราไว้ถ้าแค่หัวร้อนสุดท้ายก็สร้างความสับสนให้ทุกคนเมื่อได้ยินคำพูดที่มั่นคงเซียวเหอทำได้เพียงแต่อิมะบนพื้นเพื่อระบายความโกรธของเขาไม่ว่าเขาจะรู้สึกไม่เต็มใจมากแค่ไหนก็ตามในขณะนี้ขึ้นอยู่กับทุกคนเข้าใจอารมณ์ของเซียวเหอในขณะนี้แต่พวกเขาไม่ได้พูดอะไรในขณะนี้ผู้โด่งดังก็พูดขึ้นทันทีว่าแต่คราวนี้เราไม่ได้ขาดผลกำไรไปเสียหมดเมื่อทุกคนได้ยินสิ่งนี้พวกเขาทั้งหมดมองไปที่ผู้โด่งดังด้วยสีหน้าตกตะลึงจู่ๆไรผู้โด่งดังก็เปิดแผนที่ของเมืองเทียนเหอต่อหน้าทุกคนจากนั้นชี้ไปที่อาคารที่ซับซ้อนทางตอนใต้ของเมืองแล้วพูดว่าถึงแม้จะไม่เคยเข้าเมืองมาก่อนแต่ฉันก็สัมผัสได้ชัดเจนความผันผวนเชิงพื้นที่ที่นี่ดูเหมือนจะมีการเคลื่อนไหวอย่างมากถ้าอิซาเบลอยู่ในเมืองจริงๆฉันสงสัยว่านี่อาจจะเป็นที่ที่เธออยู่ตอนนี้หรือเปล่าเมื่อทุกคนได้ยินก็กลายเป็นฝ่ายวิญญาณทันทีเมื่อมองดูตำแหน่งที่ตระกูลเยโวไรผู้โด่งดังชี้ชายหนุ่มรูปงามก็พูดอย่างเคร่งขรึมสถานที่แห่งนี้ได้รับการสนับสนุนจากทะเลจีนตะวันออกและอยู่ในส่วนที่ลึกที่สุดของเมืองเทียนเหอด้วยถ้าอิซาเบลอยู่ที่นั่นจริงๆแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะช่วยผู้คนจากที่นี่อย่างเงียบๆเว้นแต่พี่สาวเฟิงจะอยู่ที่นี่อิซาเบลสามารถเข้าไปในพื้นที่สัญญาจากนั้นกลับไปที่เมืองและออกไปในเวลานี้ถ้าเขาหล่อและขยักขยั่งก็เป็นสิ่งที่ทุกคนกังวลอย่างแน่นอนอาพาเซียจึงกล่าวความจริงที่ทุกคนต้องยอมรับแม้ว่าเราจะมาถึงตอนนี้เราคงไม่ใช่คู่ต่อสู้ของยามาดะมูเชิงด้วยความแข็งแกร่งของเรายิ่งไปกว่านั้นยังมีราชาปีศาจ2คนและหลอดปีศาจอยู่ที่นั่นด้วยทันทีที่คำพูดเหล่านี้หลุดออกไปทุกคนก็ตกอยู่ในความเงียบและมีเพียงลมภูเขาที่ดังก้องอยู่ในหูของพวกเขาจู่ๆยูน่าก็พูดว่าเขามาแล้วฝูงชนก็ส่งเสียงเชียร์ครอบครัวที่มีชื่อเสียงยูเอเก็บแผนที่เมืองเทียนฮีออกไปจากนั้นคนกลุ่มหนึ่งก็หันกลับมาและมองเข้าไปในระยะไกลฉันเห็นมังกรตัวใหญ่ปรากฏตัวท่ามกลางหิมะที่โปรยปรายเด็กหญิงตัวเล็กๆชี้ไปที่ขอบฟ้าอย่างตื่นเต้นแล้วพูดว่าคุณปู่หลงอยู่ที่นี่นั่นคือคุณปู่หลงเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ปัจจุบันฉันกลัวว่ามีเพียงหวังซิกซินเท่านั้นที่สามารถรักษาความสงบภายในและความไร้เดียงสาได้ภายใต้การจ้องมองอันเงียบงันของฝูงชนหลังจากนั้นไม่นานผู้เฒ่ามังกรซิกมันก็กลายเป็นร่างมนุษย์กลางอากาศและยืนอยู่บนพื้นฝูงชนทักทายผู้อาวุโสและที่นี่ซิกมันสังเกตเห็นบางอย่างเมื่อเขามาถึงและอดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วดูเหมือนคุณจะประสบปัญหาบางอย่างใช่ไหมทุกคนมองหน้ากันเมื่อได้ยินคำพูดนั้นชายชราคนนี้เป็นหม้อที่ไม่สามารถเปิดและยกได้จริงๆอาฟาเซียเปิดปากเพื่ออธิบายสั้นๆว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลานี้ในกระบวนการฟังการเล่าความพิการทางสมองการแสดงออกของซิกมันไม่ได้ดูแปลกใจเลยจนกระทั่งความพิการทางสมองสิ้นสุดลงซิกมันส่ายหัวแล้วพูดว่าคราวนี้ฉันจะบอกคุณอย่างหนึ่งอิซาเบลไม่ได้อยู่ในเมืองเทียนเหออีกต่อไปฝูงชนก็ตกใจไม่ได้อยู่ในเมืองเทียนเหอเหรอเซียวเหออดไม่ได้ที่จะพูดอย่างกังวลแล้วตอนนี้เธออยู่ที่ไหนซิกมันมองดูคนหลายคนด้วยสีหน้าหนักใจแล้วพูดด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาเธอถูกย้ายไปยังเมืองซัปโปโรแล้วปราสาทซัปโปโรทุกคนตกใจเป็นไปได้ยังไงขยะสุดหล่อรีบพูดว่าปราสาทซัปโปโรยังไม่ถูกปีศาจยึดครองใช่ไหมทำไมอิซาเบลถึงมาปรากฏตัวที่ปราสาทซัปโปโรซิกมันดูเหมือนจะรู้มานานแล้วว่าเขาจะถามคำถามนี้ดังนั้นเราจึงสงสัยว่ามีคนทรยศในฮันเรดแลนด์และตอนนี้เจ้าเมืองของเมืองคิงลองและโนวาซิตี้ได้ไปที่เมืองซัปโปโรเพื่อตรวจสอบเรื่องนี้นี่เป็นข่าวดีสำหรับคุณภายใต้สายตาที่สับสนของหลายคนซิกมันหยุดชั่วคราวและพูดต่อตอนนี้เธอปลอดภัยแล้วอย่างน้อยก็จนกว่าผลการสอบสวนจะออกมาในที่สุดซิกมันก็มองไปที่คนหลายคนคุณมีเวลาเตรียมตัว3วันหลังจาก3วันไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรบาบิลอนก็ต้องออกจากเมืองซัปโปโรหลังจากพูดแบบนี้ซิกมันก็กลายเป็นมังกรดำและลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าภายใต้สายตาที่ตกตะลึงของทุกคนสักพักอาพาซิกอก็พึมพำกับตัวเองว่าเฮสุจะยึดเมืองภายใน2วันและปีศาจอาจโจมตีซัปโปโรใน2วันด้วยในเวลานี้หลอดแห่งบาบิลอนและคนอื่นๆไปที่ซัปโปโรนี่เป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่าคำสั่งแห่งพันธสัญญาเมื่อมองดูชิ้นส่วนที่เป็นสนิมตรงหน้าเขาโทเค็นนั้นวางอยู่ในกระเป๋าเป้สะพายหลังของลินยี่มาเกือบปีแล้วความคิดของลินยี่ย้อนกลับไปทันทีเมื่อเขาอายุได้3ขวบหลังจากที่ลินยี่หันมา3ครั้งตามคำเตือนของตงฟังจิงอเขาก็ไปที่เมืองเสือขาวเพื่อค้นหาหัวหน้ากินนักเวทพาเมสันลูเทอร์เลเวล75และขอแผ่นเหล็กนี้
ในตอนแรกลินยี่ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรและไม่มีการแนะนำเกี่ยวกับมันคำสามคำสั่งแห่งพันธสัญญาถูกพูดโดยเอียนยูนิคอร์นหยกโดยไม่ได้ตั้งใจและลินยี่ได้ยินเมื่อดูรูปลักษณ์ของยูนิคอร์นหยกในตอนแรกเห็นได้ชัดว่านี่ควรเป็นสิ่งที่พิเศษแต่ก่อนหน้านี้ในสายตาของลินยี่การ์ดเหล็กใบนี้ไม่เห็นคุณค่ามากนักเลยแม้ว่าครั้งนี้จะไม่ปรากฏขึ้นอย่างกระทันหันแต่ลินยี่ก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีสิ่งนี้อยู่ในกระเป๋าเป้สะพายหลังของเขาลินยี่มองไปที่ยูกิลินโดยไม่รู้ตัวผู้ชายคนนี้รู้อะไรบางอย่างอย่างเห็นได้ชัดด้วยเหตุนี้หลังจากที่ได้เห็นการปรากฏตัวของคำสั่งแห่งพันธสัญญาอยู่กิเลนเมินเฉยต่อลินยี่โดยมองไปทางซ้ายและขวายกเว้นความตกใจบนใบหน้าของเขาลินยี่อดไม่ได้ที่จะหัวเราะเมื่อเห็นสิ่งนี้แน่นอนว่าเขารู้ว่าอยู่กิเลนต้องปิดบังบางอย่างจากตัวเขาเองแต่เนื่องจากอยู่กิเลนไม่ได้วางแผนที่จะพูดอะไรลินยี่จึงไม่ได้วางแผนที่จะถามต่อไปอย่างไรก็ตามมันมีมากกว่าหนึ่งสิ่งที่ซ่อนตัวจากตัวมันเองและเรื่องนี้ตรงฟังจิงอคาดว่าจะรู้มากกว่านี้ถ้าไม่ใช่เพื่อเธอฉันคงไม่ได้แบรนด์นี้มาด้วยตัวเองอย่างไรก็ตามคำตอบก็อยู่ในสายตาแล้วในขณะนี้คำสั่งแห่งพันธสัญญาลอยอยู่ในอากาศและสนิมบนมันก็เริ่มหลุดออกไปเล็กน้อยแต่หลังจากนั้นไม่นานเหรียญทองคำอันใหม่ก็ปรากฏขึ้นในสายตาของลินยี่คำอันสง่างามพันธมิตรบนโทเค็นปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาของลินยี่ทันทีหลังจากนั้นทันทีโดยไม่รอให้ลินยี่ทำอะไรเลยคำสั่งแห่งพันธสัญญาก็บินตรงไปที่ประตูสีแดงเคลือบแอร์ล็อกคอเกอไรท์แล้วหายไปเข้าไปในเวลาเดียวกันประตูที่ปิดก็ถูกเปิดออกอย่างช้าๆภายใต้การจ้องมองของลินยี่สิ่งนี้ช่วยไม่ได้ที่ทำให้ลินยี่อ้าปากด้วยความประหลาดใจสิ่งนั้นกลายเป็นกุญแจไขประตูนี้เหรอผลลัพธ์นี้ทำให้ลินยี่ประหลาดใจมากก่อนที่ประตูจะเปิดลินยี่จินตนาการในใจว่ามีอะไรรอเขาอยู่ข้างในแต่หลังจากที่ประตูเปิดออกลานธรรมดาก็ปรากฏต่อหน้าทุกคนเมื่อประตูเปิดออกจู่ๆจางซินหญิงก็พูดขึ้นว่าดูเหมือนว่าชั้นแห่งความลุ่มหลงได้หายไปแล้วจางซินไม่ได้สังเกตว่ามือของเขายังคงอยู่บนแผงกั้นเพียงเพราะเขารู้สึกทึ่งกับมันแต่แค่ตอนนี้จางซิงซินผ่านอุปสรรคที่เคยปิดกั้นทุกคนมาก่อนโดยไม่มีอุปสรรคใดๆจางซิงซินก้าวขึ้นไปบนบันไดหยกสีขาวและยูนิคอร์นหยกก็กระโดดขึ้นมาทันทีด้วยความตื่นเต้นเฮ้นายน้อยเข้ามาแล้วในขณะนี้แม้แต่กูเดเรียนก็ยังรู้สึกตื่นเต้นด้วยอารมณ์ไม่สบายใจเขาจึงเหยียดเท้าที่กลายเป็นกระดูกจากใต้เสื้อคลุมออกและซุดตัวลงมันเป็นไปได้จริงๆจางซิงซินเผออยู่กิเลและไอ้เหวินเข้ามาอยู่ข้างๆหลินยี่กูเดเรียนลังเลและได้ยินประโยคของหลินยี่ผู้อาวุโสกูเดเรียนเราไปกันเถอะจู่ๆกูเดเรียนก็เงยหน้าขึ้นมองลินยี่ฉันก็ทำได้เช่นกันลินยี่ถามกลับด้วยรอยยิ้มทำไมจะไม่ล่ะในลินยี่ไม่มีความแตกต่างทางชนชั้นที่อดรู้เช่นนี้หลังจากพูดจบลินยี่ก็เดินตรงไปที่ประตูฉันอยากเห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ที่นี่ทำให้มันลึกลับมากถ้าคุณไม่ใส่สิ่งประดิษฐ์หรืออะไรสักอย่างฉันขอโทษสำหรับการต่อสู้ครั้งใหญ่เช่นนี้และลินยี่ก็อยากรู้เช่นกันสิ่งที่จำเป็นต้องได้รับการปกป้องที่นี่เมื่อหลินยี่ข้ามธรณีประตูคำสั่งแห่งพันธสัญญาที่ละเอียดอ่อนก็กลับมาสู่มือของหลินยี่หลินยี่เดินเข้าไปข้างในพร้อมกับคำสั่งแห่งพันธสัญญาแตกต่างจากอาคารที่พังทลายด้านนอกไม่มีใครรู้ว่าเป็นเพราะมนต์เสน่ห์ในห้องโถงนี้หรือไม่หลายปีผ่านไปแล้วข้างในยังคงสะอาดสะอ้านทุกอย่างเหมือนเดิมตั้งแต่แรกและไม่มีอะไรผิดปกติเกี่ยวกับมันที่ลานด้านนอกประตูหินประดับดึงดูดความสนใจของทุกคนทันทีฉันเห็นบนหินอันละเอียดอ่อนน้ำยังคงไหลอย่างต่อเนื่องแต่ลินยี่ไม่รู้ว่าน้ำมาจากไหนเรากับว่ามีคนเปิดพื้นที่ที่นำไปสู่แม่น้ำสายหนึ่งเพื่อให้น้ำไหลออกมาจากความว่างเปล่าอย่างต่อเนื่องแล้วตกลงไปบนหินหินแห่งนี้ล้อมรอบด้วยสบัวเป็นวงกลมนอกจากหินแล้วยังมีดอกบัวที่สวยงามในสระน้ำอีกด้วยด้านล่างเป็นก้นสัตว์ใสและมีฝูงปลาเล่นอยู่ในสระหลายคนอยู่รอบๆสระน้ำนี้ด้วยสายตาที่แสดงออกอย่างไม่น่าเชื่อไอ้เหวินอดไม่ได้ที่จะบ่นนี่มันไม่เป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์เกินไปคุณไม่ได้บอกว่าสถานที่แห่งนี้มีมานานนับพันปีแล้วเหรอทำไมถึงมีปลาที่นี่และน้ำก็ใสมากในขณะที่พูดไอ้เหวินมองไปรอบๆด้วยความประหลาดใจและพูดว่าเป็นไปได้ไหมที่ยังมีคนอาศัยอยู่ที่นี่แต่ทันทีที่การเดานี้ออกมากูเดเรียนก็ถูกปฏิเสธทันทีเป็นไปไม่ได้ฉันรออยู่ที่นี่กับกลุ่มของฉันมาเป็นเวลาหลายพันปีแล้วและฉันไม่เคยเห็นคนแปลกหน้าที่นี่เลยแต่ไอ้เหวินชี้ไปที่สระน้ำในลานบ้านทันทีแล้วพูดว่าแล้วจะอธิบายยังไงล่ะกูเดเรียนยังตกตะลึงเมื่อเขาเห็นน้ำใสไหลออกมาจากหินและปลาที่เล่นอยู่ในน้ำอย่างมีความสุขแม้ว่าในทวีปลาฟามอมีหลายสิ่งหลายอย่างที่สามารถอธิบายได้ด้วยการใช้เวทมนต์ลึกลับแต่เวทมนต์ไม่ว่าจะอัศจรรย์เพียงใดก็ตามจะต้องเป็นไปตามกฎแห่งการดำรงอยู่ของทุกสิ่งในจักรวาลอายุขัยของปลาธรรมดาเหล่านี้คือ10ปีแม้ว่าจะมีวิธีสร้างเพื่อรักษาชีวิตไว้ได้ร้อยปีแต่มันก็มีขีดจำกัดแล้วปลาที่อาศัยอยู่ในสระนับพันปีนั่นเป็นสัตว์ประหลาดทันใดนั้นอยู่กิเลนก็พูดขึ้นว่าอาจเป็นไปได้ด้วยว่าปลานั้นเป็นของปลอมหลังจากพูดแล้วเขาก็กระโดดลงมาโดยไม่รอให้ทุกคนโต้ตอบและรีบหยิบปลาทองตัวอ้วนตัวหนึ่งขึ้นมาแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนตกใจต่อไปก็คือปลาทองกระพือปีกอยู่ใต้ฟันแหลมคมของยูนิคอร์นหยกทันทีผ่านไปสักพักก็ไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆเมื่อยูนิคอร์นหยกโยนมันทิ้งไปปลายังคงมีรอยฟันที่ชัดเจนและเลือดอยู่บนร่างกายภาพเบื้องหน้าพวกเขาพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นได้อย่างไม่ต้องสงสัยว่าพวกนี้เป็นปลาธรรมดาจริงๆไม่ใช่ภาพหลอนหรือสัตว์ประหลาดกูเดเรียนตกตะลึง
ในขณะนี้จู่ๆประตูห้องโถงใหญ่ที่อยู่ด้านข้างลานก็เปิดออกเสียงส่งเสียงดังเอี๊ยดทำให้หัวใจของทุกคนสั่นสะท้านจากนั้นทุกคนก็เห็นว่ามีร่างหนึ่งยืนอยู่ในห้องโถงฉากนี้ทำให้ผู้คนที่ไม่ได้เตรียมตัวตกใจหลังจากเห็นคนที่ยืนอยู่ในห้องแล้วไงเหวินก็กรีดร้องและรีบซ่อนตัวไปข้างหลังจังซิงซิงตัวสั่นและปิดตาของเธอแต่กูเดอเรียนพูดอย่างเคร่งขรึมกูแม้ว่าลินยี่จะตกใจกับเสียงที่ดังกระทันหันแต่เขาก็ไม่ได้พูดเกินจริงเท่ากับเอไอเวนเขาหันไปมองที่ห้องโถงใหญ่แต่เห็นชายสวมมงกุฎคล้ายหยกและสวมเสื้อคลุมสีขาวยืนนิ่งอยู่ในห้องโถงใหญ่มองดูที่นี่และด้วยดวงตาที่มืดมนของเขาก็ตกลงไปบนซากปลาทองที่ตายแล้วที่ริมสระน้ำเมื่อรู้ว่ายูนิคอร์นหยกดูเหมือนจะมีปัญหาเขาจึงกระโดดขึ้นไปบนไหล่ของลินยี่ทันทีดูเหมือนว่าจะมาที่นี่เพื่อค้นหาความรู้สึกปลอดภัยเมื่อกูเดเรียนเห็นว่ามีคนอยู่ที่นี่จริงๆก็เกิดคลื่นลูกใหญ่ในใจเขาแต่ในขณะที่เขาตกใจเขาก็ยืนอยู่ตรงหน้าลินยี่เป็นครั้งแรกและพูดว่าท่านผู้เฒ่าระวังข้ามองไม่เห็นเขาในขณะนี้เสียงที่เต็มไปด้วยพลังแม่เหล็กและร่องรอยแห่งความโกรธพูดออกมาจากปากของชายในชุดขาวนี่เป็นครั้งที่3แล้วที่มันตายเพราะคุณแต่เมื่อลินยี่ได้ยินคำพูดของเขามันทำให้หนังศีรษะของลินยี่รู้สึกชาและหัวใจของเขาสั่นเทาคุณคือใครพี่แอร์รบบิดข้างในจะว่ายังไงบ้างคะไต้หวนยืนอยู่ที่ลานบ้านมองไปที่ประตูที่ปิดอยู่เธออดไม่ได้ที่จะถามอย่างสงสัยแล้วคนคนนั้นพูดอะไรล่ะทำไมปลาตัวนี้ถึงตายถึง3ครั้งเพราะเทพเฟิงหัวมันแปลกมากลึกลับมากเมื่อเผชิญหน้ากับคำถามของไอ้เหวินจางซิงซิงก็อยากรู้น่าเสียดายที่ชายลึกลับเพิ่งพูดประโยคที่น่าสับสนเช่นนี้จากนั้นเขาก็พาลินยี่เข้าไปในห้องโถงใหญ่แล้วหายตัวไปมากเสียจนพวกเขายังไม่รู้ตัวตนของชายคนนี้และเหตุใดเขาจึงมาปรากฏตัวที่นี่ในทางตรงกันข้ามยูนิคอร์นหยกกำลังนอนอยู่บนไหล่หอมของจางซิงซิงด้วยสีหน้าครุ่นคิดแต่ในขณะนี้หัวใจที่ซับซ้อนที่สุดควรเป็นของกูเดเรียนพวกเขากลายเป็นมังกรกระดูกและรออยู่ที่นี่เป็นเวลาหลายพันปีแต่พวกเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีคนอยู่ข้างในบางทีในเวลานี้ในใจของพวกเขาอาจมีคำถามทั่วไปพวกเขายังสามารถออกไปจากที่นี่ได้ไหม2วันต่อมาวันนี้เป็นวันที่คึกคักที่สุดในเขตสงครามเฮซูนับตั้งแต่เปิดตัว Glory of the God เมื่อเช้าวันนี้ผู้เล่น 100,000 คนในโรงละครอินโดนีเซียนำโดยตัวแทนของโรงละคร Eternal Mask และชาเวสปรากฏตัวอย่างยิ่งใหญ่นอกเมืองชายแดนหมายเลข3ในโรงละครเฮซูและทาเคชิโฮโจที่ได้รับข่าวก็เปิดประตูชายแดนเพื่อปกป้องเขตสงครามทันทีและต้อนรับผู้เล่นเหล่านี้เข้ามาในเมืองอย่างเคร่งขรึมเช่นเดียวกับที่ผู้เล่นในโรงละครอินโดนีเซียเพิ่งเข้ามาในเมืองผู้เล่นหลายหมื่นคนในโรงละครเกาหลีซึ่งนำโดยกุยดงเชอก็มาถึงในภายหลังและฉากนี้ก็ปรากฏอยู่ในฟอรัมเกมของเฮซูวอร์โซนในรูปแบบการถ่ายทอดสดซึ่งทำให้เฮซูวอร์โซนเดือดพล่านจากออนไลน์ไปสู่ออฟไลน์อย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นผู้เล่นจากโรงละครตะวันออกกลางโรงละครเยอรมันโรงละครทุจริตโรงละครออสเตรเลียและโรงละครอิตาลีปรากฏตัวทีละคนในฟอรัมเกมของเฮซูวอร์โซนความตื่นเต้นของผู้เล่นสามารถพูดได้ทีละคนผู้เล่นในแคลนจำนวนนับไม่ถ้วนต่างภาคภูมิใจในสิ่งนี้การปรากฏตัวของเขตสงครามเหล่านี้เป็นไปตามธรรมดาที่จะแข่งขันเพื่อเมืองเทียนเหอกับผู้เล่นของเหอซั่วและปีศาจในสายตาของผู้เล่นเฮซูการสนับสนุนเขตสงครามเหล่านี้ถือเป็นข้อพิสูจน์ถึงอิทธิพลของเฮซูในโลกอย่างไม่ต้องสงสัยการที่จะบรรลุความสำเร็จดังกล่าวซึ่งเป็นที่ยอมรับจากเขตสงครามหลายแห่งอาจกลายเป็นเมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุดที่พวกเขาอดอ้างในชีวิตของพวกเขาในอนาคตช่วงเวลาที่ซาตานเจสวมชุดคลุมสีดำแดงถือเคียวสีแดงปรากฏตัวพร้อมกับกลุ่มชนชั้นสูงหลายพันเมตรในเขตสงครามบรรยากาศในเขตสงครามเฮซูก็มาถึงจุดสูงสุดเช่นกันนอกเมืองชายแดนหมายเลข3ทีมที่ทักทายซาตานเจเกือบจะรวม100อันดับแรกไว้ในรายการความแข็งแกร่งของเขตสงครามเฮซูซึ่งหรูหราอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนแต่สำหรับผู้เล่นเฮซูพวกเขาไม่ได้รู้สึกผิดกับเรื่องนี้แต่รู้สึกว่านี่เป็นวิธีเดียวที่จะแสดงความเคารพต่อซาตานเจเป็นที่คาดกันว่าไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่าก่อนการต่อสู้ในเมืองเทียนเหอผู้เล่นชั้นนำจากทุกเขตสงครามในโลกจะมารวมตัวกันเกริกแบบนี้ไม่ได้พูดเป็นครั้งสุดท้ายแต่เป็นประวัติการอย่างแน่นอนเช่นเดียวกับที่ทาเคชิโฮโจและพรรคพวกของเขาทักทายซาตานเจและคนอื่นๆด้วยท่าทีอันยิ่งใหญ่ขบวนเคลื่อนย้ายมวลสารนอกชายแดนเมืองหมายเลข3ก็เริ่มฉายแสงเจิดจ้าในเวลานี้ผู้เล่นคนหนึ่งรีบวิ่งไปหาทาเคชิโฮโจแล้วกระซิบว่าประธานโฮโจคนจากโรงละครฮัวกาวอก็มาที่นี่ด้วยเมื่อได้ยินสิ่งนี้สีหน้าของทาเคชิโฮโจก็เปลี่ยนไปทันทีบางทีโฮโจทาเคชิไม่เคยคิดเลยว่าจะมีคนจากโรงละครฮัวกาวอมาในช่วง2วันที่ผ่านมาเขาไม่ได้รับข่าวใดๆว่าโรงละครหัวกูโอจะมาสนับสนุนเขาดังนั้นในจิตสำนึกของโฮโจทาเคชิไม่มีที่ว่างสำหรับนักเตะจีนในวันนี้แต่ตอนนี้พวกเขากลับปรากฏตัวขึ้นโดยไม่คาดคิดทาเคชิโฮโจหันศีรษะไปมองดูชุดเคลื่อนย้ายมวลสารที่กระพริบอยู่ไกลๆเมื่อทาเคชิโฮโจไม่รู้ว่าเขาควรจะไปทักทายหรือไม่จู่ๆซาตานเจก็เปิดปากของเขาแล้วพูดว่าโฮโจคงดูเหมือนว่าแขกจะมาถึงแล้วไม่อยากทักทายเขาเหรอเมื่อทาเคชิโฮโจได้ยินดังนั้นเขาก็ตัดสินใจในใจทันทีจากนั้นเขาก็หยิบผู้เล่นที่ไม่รู้จักขึ้นมาและสั่งเขาว่ามิกิคงไปสนุกสนานกับพวกเขากันเถอะจู่ๆผู้เล่นก็ได้รับความไว้วางใจให้ทำภารกิจสำคัญโดยทาเคชิโฮโจและใบหน้าของเขาก็ตกตะลึงเช่นกันประธานโฮโจคุณจะปล่อยผมไปเหรอทาเคชิโฮโจไล่เขาอย่างไม่อดทนไปหลังจากพูดแล้วเขาก็วิ่งเหาะๆไปข้างหลังซาตานเจและพูดอย่างถ่อมตัวมันเป็นเรื่องเล็กน้อยทั้งหมดและพวกเขาได้รับการจัดการแล้ว
ซาตานเจไม่ได้พูดอะไรมากเมื่อเห็นสิ่งนี้จากนั้นเขาก็ถูกคนกลุ่มหนึ่งรายล้อมและเข้าไปในเมืองชายแดนในด้านอาเรเทเลพอร์ตมองดูผู้เล่นจากตระกูลเหอวิ่งเหาะๆไม่ไกลนักทันใดนั้นคนบ้านในวิหารก็พูดด้วยสีหน้าโกรธเกรี้ยวปีศาจตัวน้อยพวกนี้เราเพิ่งช่วยพวกเขาปกป้องเมืองอุเอโนะเมื่อไม่กี่วันก่อนและตอนนี้เรากล้าที่จะทำให้เราขายหน้าแบบนี้ไอเวนลูโอเชนลายูเนียนอยู่ข้างๆคนบ้านในวัดและเขาไม่สนใจเป็นไปตามที่คาดไว้ไม่มีอะไรต้องยุ่งยากเซอร์ออเดรยังพูดติดตลกว่าอย่างน้อยก็มีคนส่งคนมารับเราซึ่งสุภาพกว่าผู้คลั่งไคล้ในวิหารก็เยาะเย้ยเยาะเย้ยวันหนึ่งพวกเขาจะชดใช้ความเย่อหยิ่งของพวกเขาในเวลานี้ชายหนุ่มรูปหล่อที่อยู่ข้างๆเขาเต็มไปด้วยตะกรันอีอีหัวเราะแล้วพูดว่าวันนี้จะได้เห็นกันเร็วๆนี้ในขณะที่บางคนกำลังพูดคุยและหัวเราะผู้เล่นชื่อมิกิโทจิโร่ก็เข้ามาที่ด้านหน้ายินดีต้อนรับทุกคนแล้วส่งแสดงท่าทีแก่ฝูงชนว่าเชิญทางนี้ไปกับฉันเถิดในฐานะนักเตะญี่ปุ่นมิกิโทจิโร่เห็นได้ชัดว่าไม่กังวลว่าคนเหล่านี้จะแตกสลายกระทันหันตอนนี้ในเมืองชายแดนทั้งหมดผู้เล่นอันดับต้นๆในเขตสงครามต่างๆของเกมนี้ได้รวมตัวกันแล้วหากผู้เล่นจีนวางแผนไม่ดีพวกเขาจะต้องอับอายขายหน้าในที่สุดอาจเป็นเพราะความมั่นใจนี้ที่ทำให้มิกิโทจิโร่ไม่ได้แสดงความจริงใจมากนักต่อหน้ายักษ์ใหญ่ชาวจีนคนอื่นๆเช่นท่านและพันธท่านในตอนนี้ใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความไม่พอใจที่ถูกทาเคชิโคโจเรียกให้ไปทักทายกลุ่มผู้เล่นชาวจีนหากยังไม่เพียงพอก็ปัดมันแบบนี้แล้วเขาก็ไม่กล้าฝ่าฝืนคำสั่งของทาเคชิโคโจส่วนคนที่เมาที่ร่ำรวยและคนอื่นๆก็เห็นสิ่งนี้โดยธรรมชาติแต่พวกเขาไม่ได้มาที่นี่เพื่อสร้างปัญหาในครั้งนี้ดังนั้นพวกเขาจึงเมินเฉยคนที่เมาผู้มั่งคั่งเป็นผู้นำและกลุ่มชนชั้นสูงของกินหลักต่างเดินไปที่เมืองชายแดนด้วยท่าทีที่แข็งแกร่งอย่างไรก็ตามทันทีที่คนที่เมาและคนอื่นๆออกจากที่นี่อาเรเทเลพอร์ตก็สั่นไหวอีกครั้งและผู้เล่นที่อยู่ด้านหลังอดไม่ได้ที่จะอยากรู้อยากเห็นใครอีกไหมเมื่อผู้เล่นคนแรกปรากฏตัวที่ด้านข้างของอาเรเทเลพอร์ตก็มีเสียงอัศเจรีจักรพรรออ่ะยังไงเขาก็มาหลังจากนั้นทันทีผู้เล่นจากโรงละครรัสเซียยังคงปรากฏตัวรอบๆและทุกคนก็เริ่มพูดคุยกันให้ตายเถอะพวกชนชั้นสูงของโรงละครรัสเซียก็มาด้วยไม่ได้ยินเหรอว่าพวกเขาไม่มาใครจะรู้มันน่าสนุกที่ได้ดูตอนนี้เขตสงครามญี่ปุ่นปราสาทอุเอโนะเช้า 9:30 นนเกมที่ได้รับความสนใจจากผู้เล่นทั่วโลกการต่อสู้อันดุเดือดที่สุดของเมืองนับตั้งแต่เปิดตัวเกมกำลังจะเริ่มต้นขึ้นจากที่นี่เมื่อผู้เล่นชั้นนำจากทุกเขตสงครามทั่วโลกมารวมตัวกันที่เขตสงครามเฮซูมันจะกลายเป็นจุดสนใจของผู้เล่นทุกคนโดยธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อโรงละครรัสเซียเปิดตัวเป็นตอนจบผู้เล่นทั่วโลกต่างตอบโต้ด้วยความโกลาหลเหตุผลที่ทุกคนตกใจกับการมาถึงของโรงละครรัสเซียไม่เพียงเพราะผู้เล่นเฮซูเองก็มีความไม่พอใจอย่างมากกับโรงละครรัสเซียและโรงละครรัสเซียก็ยืนกรานเมื่อวันก่อนพวกเขาจะไม่มีส่วนร่วมในการต่อสู้เพื่อเมืองครั้งนี้ด้วยเหตุนี้เมื่อผู้เล่นในกลุ่มฮีพบว่าผู้เล่นในโรงละครรัสเซียก็มาสนับสนุนด้วยพวกเขาก็ตกใจยิ่งกว่าผู้เล่นในโรงละครจีนเสียอีกสิ่งนี้นำไปสู่จุดเริ่มต้นด้วยซ้ำผู้เล่นในโรงละครรัสเซียที่นำโดยจักรพรรดิแทบจะเข้าประตูเมืองชายแดนไม่ได้เลยด้วยซ้ำเพราะคนญี่ปุ่นหลายคนสงสัยว่าโรงละครรัสเซียมาที่นี่เพื่อสร้างปัญหาหรือไม่หากต้องการทราบถึงความแข็งแกร่งโดยรวมของโรงละครรัสเซียโรงละครรัสเซียไม่ได้อยู่ภายใต้โรงละครใดๆนับประสาอะไรกับคนญี่ปุ่นที่ตอนนี้ตกอยู่ภายใต้ศัตรูแต่โชคดีที่หลังจากนั้นทาเคชิโฮโจตกอยู่ภายใต้แรงกดดันมหาศาลซึ่งเปิดประตูสู่โรงละครเฮซุให้กับผู้เล่นในโรงละครรัสเซียคราวนี้จางสีหลังจากที่ทีมสนับสนุนในโรงภาพยนตร์ทั้งหมดมาถึงทาเคชิโฮโจก็จัดการให้ทุกคนเคลื่อนย้ายไปยังเมืองอุเอโนะซึ่งใกล้กับเมืองเทียนเหอมากที่สุดทันทีมีเพียงสามารถรองรับคนจำนวนมากได้หลังจากไปที่เมืองอุเอโนะพวกเขาจะออกเดินทางจากที่นี่และใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงรีบไปที่ด้านนอกเมืองเทียนเหอเพื่อรวมตัวกันอีกครั้งแน่นอนว่าสำหรับผู้เล่นที่มีพาหนะระยะทางอาจจะลดลงครึ่งหนึ่งสำหรับผู้เล่นที่มีอุปกรณ์การบินเวลาที่ต้องการก็จะอยู่ที่ประมาณ20นาทีเช่นกันชมกลุ่มทีมเขตสงครามที่โดดเด่นและทรงพลังรวมตัวกันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนอกเมืองอุเอโนะเมื่อผู้เล่นชาวญี่ปุ่นในเมืองเฝ้าดูพวกเขาต่างก็ตื่นเต้นและตื่นเต้นเกินคำบรรยายบางทีพวกเขาไม่เคยคิดฝันว่าวันหนึ่งพวกเขาและเขตสงครามเผ่าจะได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรมากมายขนาดนี้ความรู้สึกเป็นเกียรติพิเศษนี้ทำให้ใบหน้าของผู้เล่นชาวญี่ปุ่นทุกคนเต็มไปด้วยจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ในขณะนี้เป็นไปได้ว่าการต่อสู้ในเมืองเทียนเหอครั้งนี้ได้รับการวางแผนไว้อย่างดีสำหรับผู้เล่นในเขตสงครามเหอซูเมื่อทราบว่าจำนวนผู้เล่นที่มาสนับสนุนแต่ละเขตสงครามเพียงอย่างเดียวมีเกินครึ่งล้านแล้วบวกกับผู้เล่น2 ล้านคนที่ผ่านเข้ารอบและรวมตัวกันในเฮซูวอโซนจำนวนผู้เล่นที่เข้าร่วมในการยึดเมืองครั้งนี้สูงถึง 2.5 ล้านคนและจำนวนผู้เล่นที่อัดแน่นโดยตรงกับเมืองทางตะวันออกของเมืองอุเอโนะยิ่งไปกว่านั้นในบรรดาผู้เล่นเหล่านี้ผู้เล่น 500,000 คนจากโซนสงครามต่างๆล้วนเป็นผู้เล่นอันดับต้นๆในแต่ละโซนสงครามหากเป็นไปไม่ได้ที่จะชนะเมืองเทียนเหอด้วยรายชื่อผู้เล่นตัวจริงเช่นนั้นก็ไม่มีเหตุผลจริงๆเมื่อผู้เล่นทุกคนที่มีส่วนร่วมในการยึดเมืองมารวมตัวกันที่ปราสาทอุเอโนะในฟอรัมเกมของโซนสงครามต่างๆมีคนตั้งข้อสงสัยดังนี้ฉันอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับราชาปีศาจทั้งสองและปรมาจารย์ปีศาจที่น่าสะพรึงกลัวในการต่อสู้เพื่อเมืองครั้งนี้ด้วยความแข็งแกร่งของเราในปัจจุบันแม้แต่ซาตานเจก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของพวกเขาอย่างไรก็ตามไม่นานก็มีคนตอบคำถามนี้ในการต่อสู้เพื่อเมืองทั้งราชาปีศาจและจอมมารไม่สามารถลงมือไ
หากพวกเขาเคลื่อนไหวก็จะมีมหาอำนาจเผ่านับร้อยที่จะออกมาข้างหน้าที่จริงแล้วสามารถได้รับคำตอบที่ชัดเจนสำหรับคำถามนี้เมื่อใช้ร่วมกับข้อมูลที่อัปเดตในเวอร์ชันปัจจุบันปีศาจที่อยู่เหนือระดับราชาปีศาจจะไม่สามารถเข้าร่วมในสงครามระหว่างผู้ถูกเลือกและปีศาจได้โดยตรงความกังวลของหลายๆคนจึงไม่จำเป็นเลยในครั้งนี้ผู้เล่นจะต้องเผชิญกับปีศาจระดับล่างเช่นเดมอนลอร์ด LV 79เดมอนเจเนอรัล LV 69เดมอน LV 59เดมอน LV 30 LV 49แต่ถึงกระนั้นเมื่อต้องเผชิญหน้ากับปีศาจที่ไม่มีที่สิ้นสุดนี่เป็นบททดสอบที่ยากมากสำหรับผู้เล่นแม้ว่าผู้เล่นจะสามารถฟื้นคืนชีพได้ก็ตามอย่างไรก็ตาม 25% ของมูลค่าประสบการณ์ของระดับปัจจุบันจะถูกหักออกสำหรับการตายแต่ละครั้งในการต่อสู้ของเมืองซึ่งเทียบเท่ากับโทษของการสูญเสีย1ระดับหลังจากการตาย4ครั้งนอกจากนี้จุดคืนชีพที่ใกล้ที่สุดในเมืองเทียนเหอคือเมืองอูเอโนะผู้เล่นที่เร็วที่สุดจะใช้เวลาเกือบ20นาทีในการเร่งจากเมืองอูเอโนะไปยังเมืองเทียนเหอสามารถจินตนาการถึงความยากของการต่อสู้เพื่อเมืองครั้งนี้ได้ดังนั้นก่อนที่หลินยี่จะเกิดใหม่มีคำพูดในเกมมันง่ายที่จะปกป้องเมืองแต่ยากที่จะยึดครองแต่ไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรก็ตามสำหรับนักเตะเฮซูพวกเขาอยู่บนเชือกแล้วต้องส่งไปไม่เพียงเพราะการกระทำที่ไม่คาดคิดของเขตสงครามต่างๆที่เข้ามาสนับสนุนอาจกล่าวได้ว่าเกิดขึ้นได้ยากแล้วก็มีในเวลาไม่ถึงครึ่งเดือนเมื่อเวอร์ชันของ Battle of God and Demon ได้รับการอัปเกรดเป็น 2.0 Comprehensive Battle Siege of the City ราชาปีศาจก็จะเข้าร่วมการเผชิญหน้ากับผู้เล่นด้วยในเวลานั้นมันจะยากขึ้นสำหรับผู้เล่นในตระกูลฮีที่จะฟื้นเมืองเทียนฮีจากเผ่าปีศาจดังนั้นสำหรับผู้เล่นเฮซุในตอนนี้นี่เป็นการตัดสินใจที่ทำให้เรือแตกอยู่แล้วและพวกเขาไม่มีทางเลือกในการล่าถอยเมื่อทีมที่เข้าร่วมในการยึดเมืองในครั้งนี้มุ่งหน้าไปยังเมืองเทียนเหออย่างทรงพลังในบรรดาผู้เล่นในโรงละครหัวกูโอจู่ๆผู้คลั่งไคล้วิหารก็พูดว่าทำไมเราไม่บอกปีศาจตัวน้อยเหล่านี้และบอกว่าเป้าหมายของปีศาจคือเมืองซัปโปโรในเวลานี้จำเป็นต้องวิ่งไปยึดเมืองเทียนเหอที่ถูกทำลายโดยปีศาจมานานแล้วทำไมคุงฉาวปรมาจารย์ผู้โด่งดังย่อเย้ยไปด้านข้างคุณลองบอกพวกเขาดูสิแค่พูดว่าซาตานเจพวกเขาไม่ได้มาเพื่อช่วยคุณเอาชนะเมืองเทียนเหอเลยแต่อาจมาเพื่อปกปิดปีศาจและช่วยให้พวกเขาชนะเมืองซัปโปโรดูสิว่าพวกเขาเชื่อหรือไม่ในเวลานี้ลูโอเชนลายูเนียนที่อยู่ข้างๆเขาพูดว่าการเสียสละที่แข็งแกร่งอันการเสียสละอย่าบอกพวกเขาเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้และเราจะไม่เชื่ออย่างแน่นอนหากคุณใส่ร้ายเราเมื่อพูดเช่นนั้นลูโอเช่นลายูเนียนก็เหลือบมองจักรพรรดิในชุดเกราะสีเงินสดใสต่อหน้าทีมละครรัสเซียและพูดกับผีขี้เมาผู้มั่งคั่งที่อยู่ข้างๆเขาแต่ฉันอยากรู้ว่าเขารู้เรื่องนี้ได้อย่างไรเศรษฐีขี้เมาไม่เห็นด้วยกับสิ่งนี้จึงกล่าวว่าระบบข่าวกรองของโรงละครรัสเซียเป็นระบบอันดับต้นๆของโลกไม่ต้องพูดถึงว่าจักรพรรดิองค์นี้ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นญาติสนิทของผู้นำรัสเซียนั่นไม่ใช่สิ่งที่เราเปรียบเทียบได้ลูโอชิลิวเนียนมีการแสดงออกที่ชัดเจนแล้วพูดว่าแล้วทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนเดิมใช่ไหมเศรษฐีที่เมากล่าวว่าถูกเต๋องอเมื่อการต่อสู้เริ่มต้นในเมืองเทียนเหอทุกคนจะตายภายใน10นาทีให้มากที่สุดเมื่อปราสาทอูเอโนฟื้นคืนชีพเราก็ตรงไปที่อาคาซาคาโปใกล้กับปราสาทซัปโปโรเพื่อพบกับผู้เล่นในโรงละครรัสเซียสร้างเผด็จการที่ยิ่งใหญ่เมื่อถึงเวลาพวกเขาจะมาพบเราจุดประสงค์ของเราในครั้งนี้คือการร่วมมือกับพวกเขาเพื่อช่วยเหลืออิซาเบลส่วนเฮซุปล่อยให้เป็นไปตามโชคชะตาเถอะทั่วไปในห้องโถงที่เต็มไปด้วยของเก่าหลินยี่มองไปที่ชายที่สวมมงกุฎคล้ายหยกและมีใบหน้าหล่อเหลาในเสื้อเชิ้ตสีขาวตรงหน้าเขาและพูดว่าขอโทษที่คุณแพ้อีกแล้วในเวลานี้ต่อหน้าหลินยี่และชายลึกลับมีรายการบันเทิงอย่างหนึ่งที่ชาวจีนทุกคนไม่คุ้นเคยในความเป็นจริงหมากรุกเมื่อหลินยี่ปิดกั้นการล่าถอยทั้งหมดของนายพลของฝ่ายตรงข้ามกับทหารเกมหมากรุกก็จบลงหลินยี่จำไม่ได้ว่าเขาเอาชนะคู่ต่อสู้ไปกี่ครั้งแล้วอาจจะหลายสิบครั้งอาจจะหลายร้อยครั้งในฐานะผู้เริ่มต้นเล่นหมากรุกลินยี่ไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งเขาจะฆ่าทุกด้านบนกระดานหมากรุกนี้โดยไม่พ่ายแพ้แม้แต่ครั้งเดียวจนถึงตอนนี้ลินยี่รู้สึกว่าเขาเหลือเชื่อเหมือนอยู่ในความฝันเล่นหมากรุกกับคนแปลกหน้าในเกมหรือไม่ก่อนหน้านี้ลินยี่ไม่กล้าแม้แต่จะคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงต่อหน้าเขาจนลินยี่อดไม่ได้ที่จะเชื่อในตอนแรกเมื่อชายคนนี้เชิญลินยี่เข้าไปในห้องโถงนี้ลินยี่คิดว่าเขาจะได้รับความลับที่น่าตกใจที่นี่หรือสมบัติล้ำค่าแต่สิ่งที่หลินยี่ไม่สามารถฝันถึงได้คือสิ่งที่รอเขาอยู่คือการเล่นหมากรุกจริงๆซึ่งทำให้หลินยี่รู้สึกน่าเบื่อมากและเสียชีวิตอย่างเปล่าประโยชน์ในขณะนี้หลินยี่เลิกความคิดเริ่มแรกโดยคิดว่าเหตุใดจึงมีหมากรุกอยู่ที่นี่การเสียสละที่แข็งแกร่งอันการเสียสละในเวลาเดียวกันทำไมคู่ต่อสู้ถึงดึงตัวเองผิดปกติแอร์และเล่นหมากรุกซ้ำแล้วซ้ำอีกรู้สึกเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดหลินยี่มองอีกฝ่ายอย่างไม่พูดอะไรในขณะนี้ชายคนนั้นขมวดคิ้วตรงทางตันตรงหน้าราวกับว่าเขาต้องการหาโอกาสแห่งชีวิตน่าเสียดายที่ความพ่ายแพ้ถูกกำหนดไว้แล้วและไม่ว่าเขาจะพยายามแค่ไหนเขาก็ไม่สามารถพลิกสถานการณ์ได้ในที่สุดเขาก็ถอนหายใจอย่างไม่เต็มใจและพูดว่าคุณชนะอีกแล้วอย่างไรก็ตามหลังจากได้ยินประโยคนี้เป็นครั้งที่เอ็นแล้วลินยี่ก็ไม่สามารถเปล่งคลื่นในใจได้และมองไปที่อีกฝ่ายอย่างเคร่งขรึมตอนนี้จังสิคุณไม่มีอะไรจะพูดกับฉันเหรอหรือรางวัลสำหรับฉันอย่างไรก็ตามในครั้งนี้เรากับว่าอีกฝ่ายไม่ได้ยินสิ่งที่หลินยี่พูดเขาเริ่มจัดเรียงเค้าโครงบนกระดานหมากรุกใหม่อีกครั้งเมื่อชิ้นส่วนทั้งหมดกลับสู่ตำแหน่งเดิมเขาก็ชี้นิ้วไปที่หลินยี่มาอีกครั้งเมื่อเผชิญกับคำขอของชายคนนั้นหลินยี่ก็ทำอะไรไม่ถูกมาก
ม่ใช่ว่าเขาไม่ปฏิเสธคำขอของอีกฝ่ายที่ทำให้เขาไร้พลังมากนักแต่ไม่ว่าลินยี่จะเปิดปากทดสอบหรือปฏิเสธอย่างเงียบๆอีกฝ่ายก็มีสีหน้ารอให้คุณเริ่มเสมอเมื่อลินยี่เริ่มเคลื่อนไหวเท่านั้นอีกฝ่ายจึงจะเคลื่อนไหวต่อไปสิ่งนี้ยังทำให้ลินยี่สงสัยอยู่พักหนึ่งว่าอีกฝ่ายอาจไม่ใช่หุ่นยนต์จำลองแต่ไม่ว่าจากรูปลักษณ์ภายนอกหรือจากคำพูดและพฤติกรรมของอีกฝ่ายพวกเขาเกือบจะเหมือนกับคนปกติเลยเมื่อเห็นว่าคู่ต่อสู้รอให้เขาออกสตาร์ทลินยี่จึงถูกบังคับให้ออกสตาร์ทอย่างช่วยไม่ได้ช้างเดินไปในทุ่งและมาถึงยอดของช่วยตาของคุณแล้วในเวลาเดียวกันที่ด้านนอกห้องโถงไอ้เหวินนั่งบนบันไดอย่างวิตกกังวลดูหงุดหงิดเล็กน้อยและพูดว่าผ่านมา2วันแล้วแต่ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆแม้ว่าไอ้เหวินจะไม่สามารถใช้ความแข็งแกร่งของเธอเองและเปิดระบบที่นี่ได้แต่เธอก็สามารถมองเห็นเวลาที่ผ่านไปได้หลังจากที่หลิงยี่เข้าไปในห้องโถงไอ้เหวินก็นับเวลาผ่านไปเกือบ48ชั่วโมงคุณต้องรู้ว่าไอ้เหวินไม่เหมือนหลิงยี่และคนอื่นๆเธอใช้ห้องเล่นเกมและสามารถออฟไลน์ได้เป็นเวลา1สัปดาห์โดยไม่มีปัญหาใดๆโดยปกติแล้วหากผู้เล่นสวมหมวกกันน็อกในการเล่นเกมเขาจะสามารถออนไลน์ต่อไปได้มากที่สุดประมาณ12ชั่วโมงเท่านั้นแม้ว่าไอ้เหวินจะให้สารอาหารแก่ตัวเองก่อนที่จะเข้าสู่ระบบเกมมันจะรักษาการทำงานทางสรีรวิทยาของเธอไว้ได้เพียง2วันเท่านั้นกล่าวคือในอีกไม่กี่ชั่วโมงถ้าหลิงยี่ยังไม่ออกมาหรือถ้าเธอไม่ออกจากพื้นที่ที่ไม่คุ้นเคยนี้อีกจากนั้นเธอจะถูกระบบไล่ออกจากเกมโดยเด็ดขาดในเวลานั้นไอ้เหวินไม่รู้ว่าเธอถูกระบบไล่ออกในกรณีนี้หรือไม่จะถือว่าเธอถูกบังคับให้ออฟไลน์หรือไม่ดังนั้นข้อมูลตัวละครในเกมของเธอจึงว่างเปล่าในเวลานี้ไม่เพียงแต่ AI เว้นเท่านั้นแต่ยังรวมถึงใบหน้าของจางซิงซินก็ไม่สามารถซ่อนสีหน้าที่เป็นกังวลได้จู่จู่กูเดเรียนก็พูดว่าผมควรเข้าไปดูไหมเมื่อได้ยินสิ่งนี้จางซิงหญิงก็รู้สึกสะเทือนใจทันทีแต่ทันทีที่มีการพูดข้อเสนอนี้ยูกิลินก็ปฏิเสธอย่างเด็ดขาดยูกิเลนกระโดดขึ้นไปบนไหล่ของจางซิงซิงและพูดว่านายหญิงตัวน้อยฟังฉันนั่นนี่จะเป็นโอกาสที่หายากสำหรับนายและคุณต้องไม่ขัดจังหวะเขาเมื่อเผชิญหน้ากับการจ้องมองที่ประหลาดใจของจางซิงซิงยูกิลินก็ตบหน้าอกของเขาแล้วพูดว่านายน้อยสามารถใช้เกียรติของตระกูลหยกกิเลนของฉันเพื่อรับประกันว่านายน้อยจะไม่มีอะไรอยู่ในนั้นในเวลานี้แม้ว่าจางซิงซิงจะกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของลินยี่แต่ภายใต้การรับรองซ้ำๆของยูกิลินเขาทำได้เพียงปล่อยความคิดที่จะรีบเข้าไปและพยักหน้าถ้าอย่างนั้นเรามารอกันก่อนหลังจากที่จางซิงหญิงพูดจบเขาก็เงยหน้าขึ้นมองที่ไอ้เหวินและปลอบใจมันจะไม่เป็นไรเธอเข้าใจแล้วว่าทำไมไอ้เหวินถึงวิตกกังวลจนกระทั่งไอ้เหวินสวมหมวกเกมตอนนี้ไอ้เหวินสามารถพูดอะไรได้อีกฉันเกรงว่าตัวเธอเองจะไม่เคยคิดเลยว่าสัญญาว่าจะช่วยเหลือเฟิงหัวในครั้งนี้ว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จะเกิดขึ้นถ้ารู้มันจะเป็นแบบนี้ตั้งแต่แรกไอ้เหวินไม่รู้ว่าเธอจะยอมช่วยหรือไม่เวลาผ่านไปทีละน้อยในขณะที่หลายคนกำลังรออย่างใจจดใจจ่อในห้องโถงหลักเมื่อหลินยี่เล่นหมากรุกในครั้งนี้เขาได้เปิดเผยข้อบกพร่องร้ายแรงแก่คู่ต่อสู้นับครั้งไม่ถ้วนอยากรู้ว่าคู่ต่อสู้จะชนะเกมนี้ได้หรือไม่ผลลัพธ์จะแตกต่างออกไปแต่ในการต่อสู้บนกระดานหมากรุกเมื่อใดก็ตามที่หลินยี่รู้สึกว่าในที่สุดเขาก็จะพ่ายแพ้คู่ต่อสู้ก็จะพาเขากลับมามีชีวิตอีกครั้งด้วยจิตใจที่ชัดเจนและนี่ไม่ใช่กรณีครั้งหรือ2ครั้งหลินยี่ไม่สามารถพูดได้ว่าอีกฝ่ายตั้งใจหรือไม่ท้ายที่สุดดูเหมือนว่าทุกครั้งที่เขาเคลื่อนไหวเขาจะคิดอย่างรอบคอบแต่ผลลัพธ์ที่ได้มักจะทำให้หลินอี้ลืมตาและลืมตาอยู่เสมอเมื่อหลินยี่ไม่เต็มใจชนะเกมนี้อีกครั้งคราวนี้คู่ต่อสู้หยุดจัดเรียงกระดานหมากรุกในที่สุดแม้ว่านี่จะเป็นเพียงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแต่ก็ทำให้หลินยี่ถอนหายใจด้วยความโล่งอกอย่างอธิบายไม่ได้จบแล้วเหรอถ้าเขาพูดต่อหลินยี่จะอาเจียนไม่ต้องพูดอะไรอีกหลินยี่มีเงาอึดอัดบางอย่างเกี่ยวกับการเล่นหมากรุกอยู่แล้วควบคุมเจ้านายใหญ่ในขณะนี้อีกฝ่ายก็มองไปที่หลินยี่และพูดอย่างมีความหมายแล้วเราเล่นกันมานานขนาดนี้รู้สึกยังไงบ้างที่ได้ควบคุมหมากคำพูดกระทันหันของอีกฝ่ายทำให้ลินยี่ไม่สามารถโต้ตอบได้ความหมายคืออะไรการจับชิ้นคือหมากรุกและวางชิ้นคือจานภายใต้การจ้องมองอันเคร่งขรึมของลินยี่ชายผู้อ่อนโยนและเหมือนหยกที่อยู่ตรงข้ามก็หยิบโกงบนกระดานหมากรุกขึ้นมาจากนั้นตะลึงเขาตกกระดานหมากรุกอย่างแรงแล้วพูดว่าอย่ามองมันสามารถฆ่าทั้ง4คนได้ในเรื่องนี้ไม่มีใครสามารถเอาชนะมันได้แต่ในชั่วพริบตาเขาก็ดันตัวหมากที่เหลือบนกระดานหมากรุกของลินยี่รวมถึงตัวหมากรุกหล่อด้วยตัวหมากในมือของเขาเหลือเพียงเบี้ยตัวสุดท้ายแต่ชายคนนั้นวางรถไว้บนเส้นทางเดียวของทหารและพูดอย่างมีความหมายแต่แล้วไงล่ะถ้าฉันอยากให้เขาตายจะมีทางให้เขาอยู่ไหมก่อนหน้านั้นลินยี่มองไปที่อีกฝ่ายด้วยความตกใจและไม่สามารถช่วยได้อีกต่อไปคุณพยายามจะบอกอะไรผมภายใต้การจ้องมองของลินยี่ชายคนนั้นก็ข้ามขอบเขตแม่น้ำชูฮันหยิบทหารที่อยู่ฝั่งลินยี่ขึ้นมาและผลักรถออกจากกระดานหมากรุกโดยตรงแครกลินยี่มองดูตัวหมากรุกที่ตกลงบนพื้นกลิ้งออกไปไกลและในที่สุดก็หยุดที่ธรณีประตูหมุนเป็นวงกลมและอยู่กับที่จากนั้นหลินยี่ก็มองไปที่ทหารเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่บนกระดานหมากรุกและดูเหมือนหลงทางเล็กน้อยในขณะนี้จู่ๆชายคนนั้นก็ลุกขึ้นยืนและปรบมือจากนั้นในขณะที่โบกมือกระดานหมากรุกและชิ้นส่วนที่หลินยี่ต่อสู้เป็นเวลา2วันก็หายไปดังนี้ทุกสิ่งในโลกล้วนเป็นลูกของจานและไม่มีใครหนีพ้นชะตากรรมของการถูกบงการได้ด้วยเหตุผลบางอย่างเมื่อหลินยี่ได้ยินอีกฝ่ายพูดคำพูดเหล่านี้เขาก็รู้สึกได้ถึงร่องรอยของความเศร้าในคำพูดของเขาอย่างชัดเจน
แต่สำหรับประโยคนี้หลิงยี่เองก็มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งดูเหมือนว่าตั้งแต่เริ่มเกิดใหม่เขาเป็นเพียงในสายตาของบางคนและคอยส่งเสริมกระบวนการวางแผนอยู่ตลอดเวลาและหลิงยี่ก็ยอมรับตัวตนของตัวหมากรุกนี้มานานแล้วเพราะหลิงยี่รู้สึกว่าตราบใดที่เขาสามารถปกป้องสิ่งที่เขาต้องการปกป้องได้ทำไมเขาถึงกลายเป็นตัวหมากรุกล่ะถ้าเขาไม่มีสถานะเป็นตัวหมากรุกเขาก็คงเป็นเพียงหยดน้ำในมหาสมุทรใครจะรู้ว่าใครคือหลิงยี่และใครรู้จักเฟ้งหัวบางทีในเวลานี้บางคนอาจรู้สึกว่าหลินยี่ถูกจมูกนำทางและเขายังคงยิ้มและไม่มีกระดูกสันหลังแต่หลินยี่เองก็รู้น้ำหนักของเขาหากออร่าของตัวเอกของรีเบิร์ตหายไปแล้วหลินยี่ก็ไม่มีอะไรแล้วดังนั้นหลินยี่จะรู้วิธีแก้ไขตำแหน่งของเขาในเวลาที่เหมาะสมหากต้องการต่อสู้กับสวรรค์และโชคชะตาเป็นเพียงสโลแกนดังที่ใครๆก็ตะโกนได้แต่ถ้าคุณต้องการทำจริงๆมันไม่ง่ายอย่างที่พูดดังนั้นหลินยี่ยังมีหนทางอีกยาวไกลหลินยี่มองไปที่อีกฝ่ายจากนั้นชายคนนั้นก็ค่อยๆเปิดปากของเขาแล้วพูดว่าคุณและฉันต่างก็เป็นเบี้ยในเกมนี้ผลลัพธ์มันถึงวาระแล้วจริงๆในขณะที่พูดจู่ๆรูปแบบลึกลับก็ปรากฏขึ้นใต้เท้าของชายคนนั้นโดยมีแสงสีเหลืองกระพริบอยู่ตลอดเวลาเมื่อหลินยี่ไม่เข้าใจสิ่งที่อีกฝ่ายต้องการแสดงให้เขาเห็นทันใดนั้นก็มีเสียงกลขนาดใหญ่ดังกึกก้องมาจากผนังเหนือห้องโถงหลังจากนั้นไม่นานก็มีรอยแตกปรากฏขึ้นที่ผนังแสงสีขาวพราวทะลุผ่านรอยแตกภายใต้การจ้องมองอย่างตกตะลึงของหลินยี่รอยแตกก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยเมื่อผนังทั้งหมดถูกแสงสีขาวกลืนลงไปกระแสน้ำวนขนาดใหญ่ก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาของลินยี่ขณะเดียวกันชายคนนั้นก็พูดว่าคุณสามารถกลับไปยังทวีปลาฟาร์มได้จากที่นี่ลินยี่มองภาพตรงหน้าด้วยความประหลาดใจและไม่ตอบสนองแม้แต่น้อยไปกันเลยไหมฉันเสียเวลาอยู่ที่นี่2วันเพียงเพื่อเล่นหมากรุกน่าเบื่อ2วันเหรอผลลัพธ์นี้ไม่ใช่สิ่งที่ลินยี่คาดหวังไว้ในตอนแรกหากไม่มีการผจญภัยก็สามารถส่งสิ่งประดิษฐ์แบบครึ่งชิ้นได้ดูเหมือนเมื่อเห็นสีหน้าไม่เต็มใจของหลินยี่ชายคนนั้นจึงยิ้มเล็กน้อยทำไมคุณยังอยากอยู่ที่นี่กับฉันไหมกู่เหยาหลินยี่ขมวดคิ้วเมื่อได้ยินคำพูดไม่เป็นไรแม้ว่าฉันจะเสียเวลาไป2วันและไม่ได้สิ่งที่ต้องการแต่ฉันโชคดีที่สามารถออกจากสถานที่ผีแห่งนี้ได้ตอนนี้โอ้ใช่ฉันได้พบกับกูเดเรียนที่นี่และถือได้ว่าเป็นความเข้าใจในอดีตของตระกูลมังกรและมันก็ไม่ได้ไร้ผลทั้งหมดตอนนี้ความคิดทั้งหมดของหลินยี่กำลังคิดอยู่คือการขอให้ยามาดามาเถิงชำระบัญชียามาดะมูเซิงคิดว่าเขาจะถูกแยกออกจากโลกโดยการโยนตัวเองมาที่นี่แต่เขาไม่ควรคิดว่าเขาจะไปจากที่นี่ได้แต่ก่อนจะจากไปลินยี่ยังมีคำถามที่ต้องตอบที่นี่ลินยี่มองไปที่ชายที่สวมมงกุฎหยกแล้วถามว่าคุณไม่ได้บอกฉันว่าคุณเป็นใครลินยี่ซึ่งกลัวว่าอีกฝ่ายจะปฏิเสธกล่าวเสริมว่าคุณไม่สามารถบอกฉันเรื่องนั้นได้ชายคนนั้นยิ้มเล็กน้อยฉันบอกว่าฉันเป็นคุณเชื่อไหมลินยี่จ้องมองชายผู้ยิ้มอย่างว่างเปล่าขมวดคิ้วและพูดว่าคิดว่าฉันจะเชื่อเหรอคนคนนี้แทบจะแตกต่างจากหลินยี่อย่างสิ้นเชิงในแง่ของหน้าตาข้อเท็จจริงและแม้กระทั่งอารมณ์และอื่นๆโดยบอกว่าเขาคือตัวเขาเองแน่นอนว่าหลินยี่ไม่สามารถเชื่อเรื่องไร้สาระแบบนี้ได้และเขาไม่สามารถเชื่อวาทกรรมประเภทนี้ได้หลินยี่แค่มองว่าเป็นอีกฝ่ายและไม่ต้องการเปิดเผยตัวตนของเขากับตัวเองและพูดอย่างน่าเบื่ออย่าพูดเลยชายคนนั้นไม่ได้พูดอะไรต่อแต่ยังคงยิ้มจางๆบนใบหน้าของเขาเช่นเคยเมื่อหลินยี่หันไปหาจางซินหญิงและกำลังจะพาพวกเขาออกไปจากที่นี่ทันใดนั้นชายคนนั้นก็พูดว่ารอสักครู่ลินยี่มองไปที่อีกฝ่ายอย่างงงงวยเป็นไปได้ไหมที่ในที่สุดเขาก็จำได้ว่าเขามีสิ่งประดิษฐ์ที่จะมอบให้เขาแต่สิ่งที่ยังคงทำให้ลินยี่ผิดหวังก็คืออีกฝ่ายเพิ่งพูดว่าคนเดียวที่คุณสามารถไว้วางใจได้ตลอดเวลาคือหัวใจของคุณเองคนเราต้องมีจิตใจเป็นกังวลในชีวิตนี่คือคำแนะนำของฉันหากคุณต้องการกำจัดชะตากรรมของตัวหมากรุกคุณสามารถเข้าร่วมในเกมได้ก็ต่อเมื่อคุณกระโดดออกจากกระดานหมากรุกเท่านั้นไม่เช่นนั้นไม่ว่าคุณจะยืนสูงแค่ไหนมันก็เป็นแค่อยู่ในมือของผู้เล่นที่สามารถทิ้งได้ตามต้องการในที่สุดชายคนนั้นมองไปที่ลินยี่ด้วยความหมายอันลึกซึ้งบางครั้งมันก็ไม่ใช่เรื่องโชคดีที่สามารถกลับมาได้มันเป็นแค่ฝันร้ายอีกคำพูดของชายคนนั้นทำให้ลินยี่ตกใจทันทีนอกจากนี้ยังเตือนลินยี่ทันทีถึงประโยคที่เขาพูดที่ลานบ้านในตอนแรกนี่เป็นครั้งที่3แล้วที่มันตายเพราะคุณเป็นที่จริงนี่ก็บอกเป็นในแล้วว่าเขาคือตัวตนของการเกิดใหม่ครั้งที่3อยู่แล้วเมื่อรวมกับประโยคปัจจุบันแล้วความหมายของคำก็ชัดเจนมากเขาเกือบจะเหมือนกับสิ่งที่มนุษย์มังกรที่มอร์แมนพูดก่อนหน้านี้ตัวตนที่เกิดใหม่ใน2ชาติก่อนจบลงด้วยโศกนาฏกรรมนี่ไม่ใช่ฝันร้ายใช่ไหมนั่นหมายความว่ากำลังเผชิญกับสิ่งที่พวกเขามองว่าเป็นฝันร้ายที่3ใช่ไหมเมื่อหลินยี่กำลังจะถามอย่างชัดเจนเขาก็เงยหน้าขึ้นและพบว่าอีกฝ่ายหายตัวไปในห้องโถงและมีเพียงประโยคเดียวที่ยังคงอยู่ในหูของเขาไปกันเถอะปล่อยให้กูเดเรียนปล่อยคุณไปเมื่อคุณกระโดดลงจากกระดานหมากรุกจริงๆคุณจะรู้ว่าฉันเป็นใครเดิมทีเขามักจะให้ลินยี่เป็นคนใจดีแต่คำพูดของเขาเต็มไปด้วยความวิตกกังวลในเวลานี้ซึ่งทำให้ลินยี่ประหลาดใจและงงงวยมากเมื่อหลินอี้ไม่รู้ว่าทำไมฝ่าเท้าของเขาก็รู้สึกเหมือนแผ่นดินไหวและทั้งห้องโถงก็เริ่มสั่นอย่างรุนแรงในขณะนี้หลินยี่ไม่มีเวลาคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาเปิดประตูห้องโถงโดยตรงแล้วพูดกับจางซิงซิงที่อยู่ข้างนอกเข้ามาเราจะออกไปจากที่นี่
บนชายหาดนอกเมืองซัปโปโรบาบิโลนเจ้าแห่งเมืองชิงหลงกำลังยืนปรบมืออยู่หลังสายลมทะเลดูเหมือนเขาจะคิดอะไรบางอย่างและไม่พูดอะไรสักคำและเขาก็ยืนอยู่ตรงนั้นแต่ในสายตาของคนอื่นๆในเวลานี้บาบิโลนมีกลิ่นอายของความเฉยเมยและความภาคภูมิใจในตนเองเต็มไปด้วยความสง่างามที่อยู่ในตำแหน่งสูงมาเป็นเวลานานและด้านหลังบาบิโลนยืนนิ่งอย่างหล่อเหลาและมีชื่อเสียงเย่ก่อนที่บาบิโลนจะไม่พูดอะไรทั้งสองก็ยืนนิ่งเงียบไม่กล้าถามบาบิโลนว่าทำไมเขาถึงเรียกเขามาที่นี่แต่ที่จริงเมื่อวันก่อนชูเออร์จูโอได้รับข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ของอิซาเบลจากบาบิโลนแล้วเมื่อฉุยชวนคิดว่าบาบิโลนจะร่วมมือกับพวกเขาและช่วยเหลืออิซาเบลด้วยกันเขาก็ไม่คาดคิดว่าบาบิโลนจะไม่มีแผนที่จะทำด้วยตัวเองอย่างไรก็ตามบาบิโลนได้อธิบายเรื่องราวทั้งหมดให้พวกเขาฟังในภายหลังนั่นคืออิซาเบลถูกจับโดยยามาดะมูเซิงและในฐานะเจ้าของเมืองชิงหลงสถานะของเขาเทียบเท่ากับระดับราชาปีศาจของเผ่าพันธุ์ปีศาจหรือสูงกว่านั้นด้วยซ้ำดังนั้นเขาจึงถูกจำกัดโดยกฎหมายและไม่สามารถดำเนินการกับยามาดะมาถึงได้หากคุณต้องการช่วยเหลืออิซาเบลคุณสามารถพึ่งพาผู้เล่นได้เท่านั้นด้วยเหตุนี้เขาจึงพบคนที่เมาในยุครุ่งเรืองตั้งแต่แรกเริ่มและต้องการขอให้พวกเขาช่วยเหลืออิซาเบลด้วยกันยังไงก็ตามหาเทียนชี่และคนอื่นๆที่หายตัวไปเป็นเวลา2วันไม่อย่างนั้นการพยายามช่วยเหลืออิซาเบลจากทหารรักษาการในเมืองซัปโปโรด้วยความแข็งแกร่งของพวกขี้โกงในตอนนี้ถือเป็นความฝันของคนโง่เลยถูกเต๋องอพวกเขากำลังจะช่วยอิซาเบลในปราสาทซัปโปโรที่มีป้อมปราการแน่นหนาเพราะบาบิโลนได้ตัดความเป็นไปได้ทั้งหมดสำหรับคนหลายคนตั้งแต่แรกเริ่มหากมองในแง่ดีชาวพื้นเมืองของเมืองซัปโปโรมีความเป็นมิตรต่อการมาถึงของบาบิโลนเป็นอย่างมากแต่อย่างที่บาบิโลนกล่าวไว้ภายใต้ความเมตตานี้คือความไม่พอใจและดูถูกเขาและเจ้าเมืองอีกคนท้ายที่สุดไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามการเผชิญหน้ากับเรื่องที่ต้องสงสัยว่าเป็นทรยศอย่างกระทันหันการสามารถฝืนยิ้มได้ถือเป็นความอดทนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดส่วนผลการสอบสวนของชาวบาบิโลนนั้นพวกเขาไม่ทราบแต่มีประเด็นหนึ่งที่บาบิโลนขอให้พวกเขาเตรียมการโจมตีอย่างรุนแรงต่อสถานที่แห่งหนึ่งในเมืองซัปโปโรทางตอนเหนือโดยไม่คำนึงถึงการบาดเจ็บล้มตายนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจเล็กน้อยคุณต้องรู้ว่านี่รวมถึงชาวพื้นเมืองทั้งหมดในสถานที่นั้นด้วยไม่มีใครรู้ว่าทำไมบาบิโลนจึงตัดสินใจเช่นนั้นแต่เห็นได้ชัดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาควรพิจารณาหากพวกเขาหลอกพวกเขาสนใจว่าอิซาเบลอยู่ในตำแหน่งนั้นเมื่อมีบาบิโลนอยู่ในเมืองชาวพื้นเมืองทั้งหมดที่อยู่เหนือระดับกึ่งเทพในเมืองซัปโปโรจะไม่ได้รับอนุญาตให้ต่อสู้กับผู้เล่นแต่ผู้พิทักษ์เมืองและผู้เล่นที่เหลือสามารถปล่อยให้ชูเออร์จูโอและคนอื่นๆแก้ไขปัญหาได้เท่านั้นฉันไม่รู้ว่าทำไมเรื่องนี้ถึงแพร่กระจายไปถึงหูของจักรพรรดิใช้เวลาไม่นานจักรพรรดิปูก็อาสาสละเวลามาช่วยในความเป็นจริงใครก็ตามที่มีสายตาที่เฉียบแหลมสามารถเห็นได้ว่าเหตุผลที่จักรพรรดิปูเต็มใจที่จะช่วยก็เพราะว่าจางซินซินคือตัวตนพิเศษที่หลินยี่รักเมื่อพิจารณาถึงความพิเศษของอิซาเบลทุกคนจึงรู้ดีว่าเธอมีความสำคัญต่อจางซินหญิงเพียงใดในกรณีนี้เมื่อจักรพรรดิปูช่วยจางซินซินเพื่อช่วยเหลืออิซาเบลเขาก็ช่วยหลินยี่ทางอ้อมและขอความช่วยเหลือจากเขาด้วยสำหรับผู้เล่นในระดับของตนเพื่อให้สามารถได้รับความโปรดปรานจากเฟ้งฮัวการทำทุกอย่างก็คุ้มค่าสำหรับสิ่งที่พวกเขาทำในวันนี้มันจะมีผลกระทบต่อเฮซุคุณคิดว่าพวกเขาจะสนใจถ้าคุณหล่อและขยักขยงหรือไม่ส่วนจักรพรรดิไม่ต้องพูดถึงพวกเขาเลยและพวกเขาเลือกวันนี้เพียงเพื่อใช้ประโยชน์จากเวลาที่เฮซูโจมตีโคลนเมืองเทียนฮีนอกจากนี้องค์จักรพรรดิยังได้เรียนรู้ว่าเป้าหมายที่แท้จริงของปีศาจคือเมืองซัปโปโรซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางที่ใหญ่ที่สุดในเขตสงครามของญี่ปุ่นไม่น่าแปลกใจเลยที่เมืองซัปโปโรในปัจจุบันจะนำไปสู่จุดเปลี่ยนที่อาจเปลี่ยนแปลงชะตากรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้กูจิเขตสงครามสัญชาติเหอนอกเมืองเทียนเหอผู้เล่นหลายล้านคนได้ล้อมรอบเมืองนี้โดยมีทะเลหนุนอยู่อย่างสมบูรณ์เมื่อมองไปยังสถานที่นอกเมืองเทียนเหอมีผู้เล่นหนาแน่นและเต็มไปด้วยผู้เล่นที่หลงไหลในทางตรงกันข้ามในขณะนี้เมืองเทียนเหอเงียบสงบผิดปกติไม่เพียงแต่จะไม่มีปีศาจอยู่นอกเมืองเท่านั้นแต่การมองขึ้นไปด้านในของเมืองก็เป็นฉากที่เยือกเย็นเช่นกันเมืองเทียนเหอที่ครั้งหนึ่งเคยเจริญรุ่งเรืองได้กลายเป็นดินแดนผีที่รกร้างไปแล้วในสายตาของผู้คนในเวลานี้ประตูเมืองที่พังนั้นห้อยอยู่ครึ่งหนึ่งแอร์และลมก็ส่งเสียงเอี๊ยดกำแพงเมืองที่สูงตระหง่านยังไม่สมบูรณ์และสกปรกอีกด้วยผู้เล่นหลายคนในเขตสงครามเฮซูแทบไม่เชื่อสายตาเมื่อเห็นฉากนี้คาดว่าไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่าเมื่อกลับมาที่นี่อีกครั้งเมืองหลักที่เคยเจริญรุ่งเรืองแห่งนี้กลับกลายเป็นเช่นนี้สิ่งนี้ทำให้พวกเขาตั้งใจมากขึ้นที่จะยึดเมืองเทียนเหอคืนอย่างไรก็ตามเมื่อเห็นฉากที่สุดโทมและหดหู่ของเมืองเทียนเหอก็มีคนอดไม่ได้ที่จะพูดอย่างภาคภูมิใจพวกปีศาจได้ข่าวไหมว่าเราจะยึดเมืองวันนี้จึงซ่อนตัวกันหมดทันทีที่คำพูดนี้ออกมาคนรอบข้างก็หัวเราะทันทีสำหรับผู้เล่นชาวญี่ปุ่นที่เผชิญหน้าปฏิบัติการร่วมครั้งแรกในโรงภาพยนตร์หลายแห่งครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องแน่นอนที่จะชนะเมืองเทียนเหอและไม่มีใครคิดว่าวันนี้จะมีผลลัพธ์ที่2ที่ด้านข้างของโรงละครหัวกูโอลูโอเช่นลายูเนียนขมวดคิ้วและพูดว่ามีบางอย่างผิดปกติคุณชาวปรมาจารย์ผู้โด่งดังที่อยู่ข้างๆเขาพูดอย่างไม่ใส่ใจก็ไม่มีอะไรผิดปกติกับเรื่องนั้นถ้าปีศาจพวกนั้นไม่ซ่อนตัวรอให้เราเข้าไปในเมืองแล้วจับเต่าในโกรธอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นไอ้สารเลวปรมาจารย์ผู้โด่งดังคงชาวนึกถึงสิ่งหนึ่งทันทีและมีร่องรอยของความตกใจปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาปีศาจพวกนี้คงไม่ได้วิ่งไปหาแม้ว่าจะไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนแต่ทุกคนในปัจจุบันก็รู้ว่าคุณเศร้าผู้มีชื่อเสียงพูดอะไร
ย่างไรก็ตามชั่วขณะต่อมาจู่ๆมีคนในฝูงชนก็พูดว่าดูสิปีศาจออกมาแล้วทุกคนมองออกไปจากเมืองเทียนเหอและแน่นอนว่าปีศาจที่น่าสยดสยองได้ปรากฏตัวบนกำแพงเมืองแล้วครั้งแล้วครั้งเล่านอกจากนี้ยังมีปีศาจจำนวนมากหลั่งไหลออกมาจากประตูเมืองฉากนี้ยังกระตุ้นผู้เล่นทุกคนต่างเตรียมพร้อมที่จะโจมตีเวทมนต์ครั้งนี้ตราบใดที่ผู้เล่นชาวญี่ปุ่นบุกเข้ามาในเมืองและยึดครองรูปแบบการเทเลพอร์ตในใจกลางเมืองเป็นเวลา30นาทีโดยไม่ถูกปีศาจจับเมืองก็ถือว่าประสบความสำเร็จในเวลานั้นปีศาจก็จะหายไปโดยตรงในเมืองเทียนเหอด้วยจากนั้นจึงฟื้นฟูสนามรบของเมืองเทียนเหอในเวลานั้นผู้เล่นของตระกูลเหอเพียงต้องปกป้องสนามรบเมืองเทียนเหอเหมือนกับเมืองหลักอื่นๆอย่างไรก็ตามเมื่อเผชิญหน้ากับปีศาจกลุ่มนี้ปลายฤดูร้อนของยุครุ่งเรืองถัดจากคนที่เมาที่เจริญรุ่งเรืองก็พูดขึ้นทันทีว่าหัวหน้าที่เมาคุณเจอมันหรือเปล่าคนที่เมาที่มั่งคั่งสับสนตกลงเมื่อสิ้นสุดยุครุ่งเรืองฤดูร้อนกล่าวว่าผู้คนที่นี่ล้วนแต่เป็นปีศาจระดับต่ำแล้วพวกปีศาจระดับสูงพวกนั้นล่ะเข้ามาออกไปจากที่นี่กันเถอะเมื่อเสียงของลินยี่ดังมาจากห้องโถงพื้นที่ทั้งหมดที่นี่ดูเหมือนจะพังทลายลงและทันใดนั้นก็มีรอยแตกที่มีปากหนาปรากฏขึ้นที่ลานบ้านตะลึงด้วยเสียงอันดังรอยแตกก็ขยายกว้างขึ้นแอร์ละลานทั้งหมดก็ถูกแบ่งออกเป็น2 ส่วนทันทีระมัดระวังจางซินหญิงตอบสนองทันทีเอื้อมมือออกไปจับไอ้เหวินที่กำลังตกตะลึงอยู่และรีบดึงเธอขึ้นไปที่ขั้นบันไดในเวลาเดียวกันน้ำหินและสระน้ำในลานบ้านก็ตกลงไปในรอยแตกที่ไม่มีก้นบึ้งและหายไปในทันทีไอ้เหวินมองภาพตรงหน้าเธอด้วยความตกใจหลังของเธอสั่นเทาและพูดว่าเป็นยังไงบ้างคะเกิดอะไรขึ้นทันใดนั้นพื้นที่ทั้งหมดก็เริ่มสั่นสะเทือนราวกับว่าเกิดแผ่นดินไหวใหญ่อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนกูเดเรียนมองไปที่ลินยี่ที่ทางเข้าห้องโถงใหญ่ท่านปรมาจารย์นี่เหรอมีเพียงกูเดเรียนเท่านั้นที่โต้ตอบซึ่งแยกจากลินยี่และชายลึกลับไม่ได้เลยแต่ในความเป็นจริงแล้วลินยี่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในขณะนี้หลังจากที่ชายลึกลับอธิบายสิ่งเหล่านั้นเขาก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยราวกับว่าบุคคลนี้ไม่เคยปรากฏตัวมาก่อนลินยี่ไม่คาดหวังให้อีกฝ่ายออกมาตอบคำถามอีกต่อไปลินยี่ปรากฏตัวนอกห้องโถงและเห็นว่าท้องฟ้าในระยะไกลเป็นเหมือนจุดจบของโลกร่วงหล่นทีละชิ้นความรู้สึกแบบนั้นเหมือนกับว่าพื้นที่ชิ้นนี้ถูกบางสิ่งบางอย่างเกาะติดกันจริงๆตอนนี้ชิ้นส่วนที่ยึดติดกันเหล่านั้นกำลังร่วงหล่นและพื้นที่นั้นกำลังจะพังทลายลงถูกแทนที่ด้วยความว่างเปล่าอันมืดมิดภายใต้สายตาที่จับตามองของหลายๆคนฉันเห็นกะโหลกมังกรบินขึ้นไปบนท้องฟ้าด้วยความตื่นตระหนกนอกห้องโถงและดูเหมือนว่าจะคำรามด้วยความตื่นตระหนกแต่เมื่อกระดูกมังกรสัมผัสกับท้องฟ้าอันมืดมิดมันก็ละลายและสลายไปทันทีเหมือนน้ำแข็งและหิมะเมื่อเห็นเช่นนี้กูเดเรียนก็คำรามด้วยความเจ็บปวดอย่าและฉากที่น่าสะพรึงกลัวนี้ทำให้ผู้หญิง2 คนและลินยี่ตกตะลึงโดยตรงในเวลานี้ลินยี่ตอบสนองอย่างรวดเร็วไปออกไปจากที่นี่เร็วเมื่อพูดอย่างนั้นลินยี่ได้ดึงมือของจางซิงซินแล้วในขณะที่มืออีกข้างของจางไซนี่อิงกำลังจับเอไอเวนและเตือนเร็วเข้ายูกิเลนกระโดดขึ้นไปบนไหล่ของลินยี่ในก้าวเดียวและคว้าคอเสื้อของลินยี่ไว้แน่นฉันกลัวตายนายน้อยไปกันเถอะณขณะนี้บูมเสียงดังปังบนหัวลินยี่เงยหน้าขึ้นมองและเห็นว่าจู่ๆด้านบนของห้องโถงก็เปิดออกเมื่อเห็นเศษหินและเศษซากที่แตกกระจายตกลงไปที่หัวของผู้คนหลายคนลินยี่ก็ขมวดคิ้วฮึส่วนหอวู่เซินเว่ยเทียนเจียงปีศาจของส่วนหอวู่คำรามและแอลวอบอว่าไปที่ลินยี่จากนั้นก็กลายเป็นโลกขนาดใหญ่เพื่อปกปิดคนหลายคนปังปังปังเศษหินและเศษซากเป็นเหมือนฝนกระทบกับโลกอย่างหนาแน่นทำให้ไอ้เหวินส่งเสียงอุทานออกมาอะไรเกิดอะไรขึ้นลินยี่ไม่ได้สนใจเรื่องนั้นมากนักในขณะนี้ดูเหมือนว่าสถานที่แห่งนี้ควรจะถูกทำลายโดยกองกำลังที่ไม่รู้จักและลินยี่ก็ไม่ต้องการที่จะหายไปพร้อมกับทุกสิ่งที่นี่เมื่อดึงจังซิงหญิงแล้ววิ่งไป2 ก้าวลินยี่ก็รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติเขาหันหน้าไปมองกูเดเรียนทันทีที่ยืนอยู่ตรงนั้นแล้วตะโกนผู้เท่าเหรียญมากับฉันกูเดเรียนมองดูทุกสิ่งที่พังทลายลงตรงหน้าเขาแต่เขาก็ยังคงไม่แยแสกับเสียงร้องของลินยี่ผู้เท่าเผ่ามังกรจะถามคุณในภายหลังฉันคงไม่สามารถร่วมเป็นสักขีพยานการผงาดขึ้นมาของตระกูลมังกรของฉันร่วมกับคุณได้เมื่อรู้สึกถึงความไม่เต็มใจและความเจ็บปวดชั่วขณะในดวงตาของกูเดเรียนลินยี่จึงกัดฟันและพูดกับจางซิงซินคุณพาไอ้เหวินออกไปก่อนแล้วฉันจะตามไปจากนั้นลินยี่ก็ชี้ไปที่กระแสน้ำวนในห้องโถงทางออกอยู่ตรงนั้นไปกันเถอะจากนั้นโดยไม่รอให้จางซินหญิงโต้ตอบลินยี่จึงโยนจางซินหญิงและไอ้เหวินเข้าหาทางออกด้วยกันจางซินหญิงเฝ้าดูในขณะที่ทางห้องโถงพังทลายลงอย่างต่อเนื่องและบางทีมันอาจจะกลายเป็นซากปรักหักพังในวินาทีถัดไปอาจเป็นไปได้ว่าลินยี่จะถูกกลืนหายไปด้วยรอยแตกที่ปรากฏขึ้นในชั่วขณะถัดไปเมื่อนึกถึงสิ่งนี้จางซินหญิงก็มองไปที่หลินยี่ที่ห่างออกไปเรื่อยๆด้วยความหวาดกลัวและอุทานว่าหลินยี่เป็นเรื่องน่าเสียดายที่จางซิงซินและเอไอเวนถูกกระแสน้ำวนขนาดใหญ่กลืนโดยตรงภายใต้แรงเฉื่อยขนาดใหญ่นอกจากนี้ยังมีเจ็ดยูนิคอร์นดังต่อไปนี้นายน้อยฉันกำลังรอคุณอยู่ข้างนอกรีบหน่อยสิเมื่อเห็นจางไซนี่อิงเอไอเวนและยูกิลินจากกันไปหลินยี่ก็โล่งใจและหันกลับไปหาเอลเอกูเดเรียนโดยพูดโดยไม่สมัครใจไปในขณะนี้เห็นได้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่จะช่วยมังกรตัวอื่นในสถานการณ์นี้แต่กูเดเรียนลินยี่ต้องเอามันออกไปไม่ว่าจะเป็นสถานะพิเศษหรือความแข็งแกร่งอันทรงพลังมันคือสิ่งที่ตระกูลมังกรต้องการในตอนนี้เป็นไปไม่ได้ที่ลินยี่จะได้เห็นเขาตายที่นี่เมื่อลินยี่คว้าฝ่ามือของกูเดเรียนที่ซ่อนอยู่ใต้เสื้อคลุมแขนเสื้อของเขาเขาพบว่าเขาไม่สามารถดึงเขาได้เลย
ในเวลานี้ห้องโถงด้านหนึ่งพังทลายลงด้วยเสียงบูมทั้งห้องโถงก็แตกสลายและกลายเป็นซากปรักหักพังทันทีมินยี่และกูเดเรียนยืนอยู่บนขั้นบันไดด้านนอกห้องโถงใหญ่และพวกเขาไม่ได้รับผลกระทบที่เป็นอันตรายและไม่ได้รับผลกระทบใดๆอย่างไรก็ตามกระแสน้ำวนที่หลงเหลืออยู่ที่นี่ไม่ได้รับผลกระทบและถือเป็นโชคลาภในความโชคร้ายสิ่งนี้ทำให้หลินยี่โล่งใจแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ต้องกังวลอีกครั้งเพราะรอยแตกที่ก่อนหน้านี้ขยายเข้าไปในลานกว้างกำลังจะลามไปที่เท้าของลินยี่ลินยี่รู้ว่าไม่สามารถล่าช้าได้อีกต่อไปเขาจึงมองดูกูเดรียนด้วยความสับสนและหลุดออกจากมือของลินยี่น้ำเสียงของกูเดรียนเต็มไปด้วยความวิตกกังวลและเขาพูดด้วยอารมณ์เล็กน้อยพูดเท่าไปกันเถอะไม่ต้องห่วงฉันอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีสถานที่แห่งนี้เมื่อพันปีก่อนเพราะฉันได้ลงนามในสัญญาผู้พิทักษ์กับสถานที่แห่งนี้ตราบใดที่ฉันออกจากสถานที่นี้ฉันก็หนีความตายไม่พ้นตอนนั้นเองที่ลินยี่ได้เรียนรู้เหตุผลว่าทำไมอีกฝ่ายจึงไม่เต็มใจที่จะจากไปแต่ถ้าเป็นเช่นนี้ทำไมชายลึกลับถึงพาเขาไปด้วยก่อนหน้านี้เมื่อนึกถึงคำพูดของเขาก็ไม่สามารถไร้จุดหมายได้สัญญาทันใดนั้นจิตใจของลินยี่ก็เปล่งประกายฉันรู้เมื่อเห็นว่าพื้นที่นี้กำลังจะถูกทำลายลินยี่จึงพูดกับกูเดเรียนผมพาคุณออกไปจากที่นี่ได้ภายใต้การจ้องมองที่งุนงงของกูเดเรียนลินยี่จึงเปิดระบบทันทีและพบแผงของสัตว์เลี้ยงที่บินได้ระบบคุณต้องการเริ่มสัญญาสัตว์เลี้ยงบินกับบนดราก้อนกูเดเรียนหรือไม่ยืนยันการยกเลิกลินยี่พูดโดยไม่ต้องคิดแน่นอนดูเหมือนว่ากูเดเรียนจะได้รับการแจ้งเตือนและมองไปที่ลินยี่ด้วยความตกใจท่านปรมาจารย์ในขณะนี้รอยแตกในลานบ้านที่กินบริเวณโดยรอบส่วนใหญ่จู่ๆก็ขยายไปทางด้านในจนกระทั่งถึงกระแสน้ำวนกระทันหันแตกรอยแตกร่าเปิดออกในทันทีและความว่างเปล่าที่ไร้ก้นบึ้งปรากฏขึ้นด้านล่างทุกสิ่งในห้องโถงเป็นเหมือนวัวโคลนที่ลงสู่ทะเลถูกกลืนหายไปในทันทีและกระแสน้ำวนก็ค่อยๆหายไปเมื่อเห็นสิ่งนี้ลินยี่ก็รีบคว้ากูเดเรียนและตะโกนว่าเห็นด้วยอย่างรวดเร็วจากนั้นลินยี่ก็รับกูเดเรียนและใช้ประโยชน์จากความแข็งแกร่งของเขาเพื่อถอดออกเมื่อก้อนหินใต้เท้าของเขากำลังจะร่วงหล่นเทเลพอร์ตเมื่อลินยี่ปรากฏตัวต่อหน้ากระแสน้ำวนที่กำลังจะหายไปในรอยแตกด้านล่างเมื่อเห็นว่าเขาไม่ได้รับการแจ้งเตือนความสำเร็จจากระบบเขาก็ไม่ได้ที่จะมองไปที่กูเดเรียนแล้วพูดว่าอย่างใจจดใจจ่อตกลงเร็วเข้าในเวลานี้ลินยี่ไม่สามารถควบคุมร่างกายของเขาได้อีกต่อไปและล้มลงสู่กระแสน้ำวนหากเขาไม่ใช้ประโยชน์จากการจากไปตอนนี้ลินยี่ก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในภายหลังและเขาไม่สามารถเลือกที่จะอยู่ต่อและผจญภัยต่อไปได้ตอนนี้เป็นโอกาสสุดท้ายที่จะพากูเดเรียนไปจนกระทั่งครึ่งหนึ่งของร่างกายของลินยี่ถูกซ่อนอยู่ในกระแสน้ำวนเสียงของระบบที่หายไปนานก็ดังก้องอยู่ในหูของเขาระบบเขาแสดงความยินดีที่ได้รับสัตว์เลี้ยงบินได้บนดราก้อนกูเดเรียน LV72 ซิงโครไนซ์ปิดผนึก LV89 ที่จะปลดล็อกพิวฆ่าปีศาจที่น่าขยะแขยงเหล่านี้ซะว้าวช่างเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมจริงปีศาจพวกนี้ฆ่าได้3วัน3คืน555อัตราการระเบิดสูงเกินไปเจ๋งมากปังปังปังบูมในเวลานี้นอกเมืองเทียนเหอในเขตสงครามเหอซูผู้เล่นหลายล้านคนได้ต่อสู้กับปีศาจจำนวนนับไม่ถ้วนในเมืองเทียนเหอแล้วเวทมนต์หลากสีสันและการระเบิดดังก้องไปทั่วโลกเมื่อทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันอย่างดุเดือดเสียงตะโกนแห่งการฆ่าและเสียงอุทานต่างๆก็ดังไปทั่วทุกมุมของสนามรบภายใต้การจับตามองของผู้เล่นหลายพันล้านคนทั่วโลกการต่อสู้ระหว่างผู้เล่นและปีศาจในทวีปลาฟามอได้เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วไม่ว่ามันจะจบลงเช่นไรก็ตามการต่อสู้ครั้งนี้เป็นการต่อสู้ที่มีความหมายมากสำหรับชนเผ่าและผู้เล่นหลายร้อยคนในทวีปลาฟาร์มอย่างไรก็ตามเมื่อสงครามเริ่มต้นขึ้นการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์เป็นสิ่งที่ทุกคนคาดไม่ถึงอย่างเห็นได้ชัดต่อหน้าผู้เล่นชั้นยอดที่บ้าคลั่งเหล่านี้ปีศาจที่มีความแข็งแกร่งสูงสุดแต่มีระดับ LV70 ขึ้นไปจะตายอย่างน่าสลดใจภายใต้การโจมตีด้วยเวทมนต์ของทุกคนโดยไม่มีการต่อต้านใดๆในขณะเดียวกันด้วยความก้าวหน้าของสงครามครั้งนี้ธรรมชาติของสงครามก็มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เช่นกันในตอนแรกผู้เล่นอาจเพียงต้องการควบคุมเมืองเทียนเหอกลับคืนมาแต่เมื่อผู้เล่นพบประสบการณ์อันยาวนานและคะแนนเกียรติยศที่เกิดจากการตายของปีศาจเหล่านี้เช่นเดียวกับอัตราการระเบิดที่สูงมากของอุปกรณ์สีน้ำเงินที่ต้องระเบิดทำให้ผู้เล่นทุกคนคลั่งไคล้โดยตรงแม้ว่าเกมดังกล่าวจะเปิดให้บริการมานานกว่า1ปีแล้วแต่อุปกรณ์ระดับสูงก็ยังคงออกสู่ตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ระดับความหายากสีน้ำเงินถ้ามันเพิ่มคุณลักษณะคุณภาพสูงสุดมูลค่าของมันต้องไม่น้อยกว่าอุปกรณ์ระดับอีพิกข้างต้นตอนนี้ปีศาจเหล่านี้เกือบทุกตัวจะดรอปอุปกรณ์สีน้ำเงินหายากอย่างน้อย1ชิ้นซึ่งทำให้ผู้เล่นไม่คลั่งไคล้ได้รับการขับเคลื่อนอย่างแม่นยำด้วยผลประโยชน์มหาศาลนี้ที่ทำให้ประสิทธิภาพการต่อสู้ของผู้เล่นสูงถึงระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนเมื่อเผชิญหน้ากับผู้เล่นที่มีจิตวิญญาณสูงเช่นนี้ปีศาจระดับต่ำเหล่านี้จะเป็นคู่ต่อสู้ที่ไหนภายใต้การรุกอย่างเข้มข้นของผู้เล่นหลังจากนั้นไม่นานการต่อสู้ทั้งหมดก็นำเสนอสถานการณ์ฝ่ายเดียวและในไม่ช้าผู้เล่นก็มาถึงเมืองตอนนี้ตราบใดที่คุณเข้าไปในเมืองและยึดครองสถานีเคลื่อนย้ายมวลสารในใจกลางเมืองผู้เล่นจะได้รับชัยชนะครั้งสุดท้ายเมื่อผู้เล่นของตระกูลหีตื่นตาตื่นใจกับชัยชนะที่กำลังจะมาถึงไม่มีใครสังเกตเห็นการต่อสู้ของความแข็งแกร่งที่แตกต่างกันและผู้เล่นที่เข้ามาสนับสนุนจากเขตสงครามต่างๆก็ตายอย่างแปลกประหลาดทีละคนบางทีผู้เล่นบางคนในเมืองอุเอโนะอาจจะงงกับบุคคลที่คุ้นเคยนั่นไม่ใช่คนที่เมาสงครามโลกคนแรกในเขตสงครามหัวกูโอหรือฉันไม่ได้คาดหวังว่าแม้แต่เขาจะถูกฆ่าตาย
ดูเหมือนว่าความแข็งแกร่งของเขาจะไม่แข็งแกร่งเท่ากับการโอ้อวดตานั่นอาเธอไรมาจากโรงละครอเมริกันไม่ใช่เหรอทำไมเขาถึงตายด้วยมองดูบอสใหญ่ออกมาจากจุดฟื้นคืนชีพทีละคนแล้วจากไปอย่างเร่งรีบแม้ว่าผู้เล่นบางคนจะแสดงความสับสนและไม่เข้าใจแต่ก็ไม่มีใครไปตรวจสอบเหตุผลและถือว่ามันเป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดในแนวหน้าเท่านั้นแม้แต่คนตัวใหญ่ก็ยังถูกฆ่าตายด้วยการยิงโฟกัสอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และตอนที่โฮโจทาเคชิจากชนเผ่าญี่ปุ่นนำผู้เล่นญี่ปุ่นไปยึดเมืองเทียนเหอกลับคืนมาในคราวเดียวเขาก็อยู่บนเนินเขานอกซัปโปโรหล่อเหลามั่นคงราวกับภูเขาความพิการทางสมองหวังซิกซินยูน่าและยูเอผู้โด่งดังพวกเขากำลังซ่อนตัวอยู่ในความมืดและดูเหมือนจะรอคอยบางสิ่งบางอย่างอย่างใจจดใจจ่อในกระบวนการรอคอยช่วยดูโอไซกำลังให้ความสนใจกับความคืบหน้าและแนวโน้มของการยึดเมืองของเฮซูผ่านทางฟอรัมในตัวจู่ๆยูน่าก็พูดว่ามาช่วยชวนรีบปิดฟอรัมและทุกคนก็มองไปที่ทางเข้าเพียงแห่งเดียวที่นี่หลังจากนั้นไม่นานคนที่เมาผู้มั่งคั่งในชุดเกราะเหล็กสีดำก็ปรากฏตัวต่อหน้าทุกคนท่ามกลางต้นไม้ที่อยู่รอบๆคนที่เมาในวัยเจริญรุ่งเรืองกระโดดลงจากม้าศึกและพูดกับคนหลายคนทำไมฉันยังเป็นคนแรกที่มาถึงเหรอหนุ่มหล่อเปิดปากแล้วพูดว่ายินดีด้วยคุณได้รับมันแล้วแต่ทันทีที่เสียงนั้นดังขึ้นก็มีเสียงดังอยู่ข้างหลังคนที่เมาแห่งวัยเจริญรุ่งเรืองไม่นานหลังจากนั้นคุณชาวปรมาจารย์ผู้โด่งดังก็ออกมาบ่นว่าให้ตายเถิดฉันเกือบไม่ตายฉันไม่รู้ว่าสาวปีศาจตัวน้อยคนไหนตกหลุมรักฉันเธอพยายามอย่างเต็มที่ที่จะนำเลือดมาให้ฉันจะไปถ้าข้าไม่วิ่งเข้าไปในวงล้อมของจอมมารข้าคงไม่ตายตอนนี้เมื่อทุกคนได้ยินคำพูดของเขาพวกเขากอดไม่ได้ที่จะเผยรอยยิ้มตลกบนใบหน้าหลังจากนั้นไม่นานบรรดาผู้คลั่งไคล้วัดก็รีบเข้ามามันไม่ถูกต้องทุกคนระหว่างทางที่ฉันมาฉันเห็นโรงละครของสหรัฐอเมริกาและผู้เล่นในโรงละครทุจริตรีบหันไปทางอื่นดูเหมือนว่าความคิดของพวกเขาจะเหมือนกับของเราและพวกเขาทั้งหมดจะข้ามเชนทางอย่างลับๆและดึงค่าจ้างจากก้นหม้อขณะที่มีคนพูดคุยกันก็มีผู้เล่นชาวจีนมากขึ้นเรื่อยๆในบริเวณนี้หลังจากนั้นไม่นานลูโอเชนก็อยู่ในช่วงรุ่งโรจน์และดูหมิ่นพระเจ้าและหัวหน้ากิลก็มาทีละคนในช่วงเวลาดังกล่าวก็มีผู้ทุกข์ทรมานเช่นกันการหักค่าประสบการณ์ 20% ต่อการตาย1ครั้งนั้นโหดร้ายเกินไปนี่คือผลลัพธ์ของการอัปเกรดของฉันในอีกไม่กี่วันแน่นอนว่าบางคนก็สงสัยเช่นกันเราจะทำอะไรที่นี่มีใครเหมือนฉันบ้างไหมที่ไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรสักพักในความเป็นจริงยกเว้นสมาชิกหลักของกินหลากหลายแห่งสมาชิกกินส่วนใหญ่ไม่ทราบจุดประสงค์ของการมาที่นี่ในครั้งนี้เมื่อทุกคนเห็นจักรพรรดิเสด็จมาพร้อมกับกลุ่มผู้เล่นละครชาวรัสเซียผู้มีผมสีบลอนด์และตาสีฟ้าก็เกิดเสียงพูดคุยกันทำไมพวกเขาถึงมาให้ตายเถิดดูเหมือนว่าเราจะมีความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ในครั้งนี้จะทำอะไรก็ไปเถอะแต่ฉันชอบนะ555ด้านล่างภูเขาคือเมืองซัปโปโรซึ่งเป็นเมืองหลักของชนเผ่าญี่ปุ่นเราไม่ควรโจมตีเมืองซัปโปโรหรือเฮ้อผู้เล่นที่ได้ยินคำคาดเดานี้ต่างมีสีหน้าประหลาดใจบนใบหน้าของพวกเขาไม่ใช่เพราะพวกเขาไม่มั่นใจในความแข็งแกร่งของตนเองแต่เป็นเพราะเมืองซัปโปโรเป็นแกนกลางของเขตสงครามของญี่ปุ่นและความแข็งแกร่งของผู้พิทักษ์ในเมืองอาจสูงถึงหลายล้านคนเป็นพลังที่พวกเขาไม่สามารถแข่งขันได้ไม่ต้องพูดถึงว่ามีเจ้าเมืองระดับเครื่องเทพนั่งอยู่ในเมืองอย่างไรก็ตามไม่ว่าผู้เล่นจะคาดเดาอะไรจักรพรรดิผู้ก็ได้นำผู้เล่นชั้นยอดนับหมื่นคนจากโรงละครรัสเซียมาร่วมกับช่วยชัวร์และคนอื่นๆแล้วทันทีที่จักรพรรดิผู้ปรากฏตัวเขาก็พูดตรงๆอิซาเบลอยู่ที่ไหนมาฆ่าเธอแล้วช่วยเธอกันเถอะเพียงไม่กี่คำทุกคนก็สัมผัสได้ถึงจิตวิญญาณการต่อสู้อันยิ่งใหญ่ของจักรพรรดิผู้ในขณะนี้สิ่งนี้ยังทำให้ทุกคนรู้สึกถึงความแตกต่างในระยะใกล้ระหว่างผู้เล่นจักรพรรดิผู้ต่อสู้และตนเองเมื่อเห็นว่าหัวหน้ากินหลักมาถึงแล้วชัวร์จูโอก็รวบรวมทุกคนทันทีจากนั้นหยิบกิ่งไม้ขึ้นมาแล้ววาดมันลงบนพื้นนี่คือประตูทางใต้ของเมืองซัปโปโรและอิซาเบลอยู่ที่นี่เราไม่สนใจอะไรสักอย่างมาสักระยะหนึ่งแล้วก็แค่ฆ่าพวกมันด้วยวิธีนี้ฆ่าให้หมดเลยเหรอแล้วพวกพื้นเมืองล่ะจะทำอย่างไรช่วยชัวร์จำสิ่งที่บาบิโลนเคยอธิบายไว้ก่อนหน้านี้และทันใดนั้นน้ำเสียงของเขาก็เข้มงวดมากค่ะบนภูเขาและป่าทึบนอกเมืองซัปโปโรในเขตสงครามของญี่ปุ่นยามาด้ามาเถิงยืนอยู่บนหินยกสูงและมองดูเมืองยักษ์ที่สูงประหง่าในระยะไกลเวนเกอร์ถามข้างๆเขาว่าฝ่าบาทเมื่อไหร่เราจะโจมตีในเวลานี้ในป่าทึบด้านหลังยามาด้ามาเถิงมันถูกครอบครองโดยปีศาจที่อัดแน่นและน่ากลัวแล้วและเมื่อมองแอลวอร์บอร์แรกเหล่านี้ล้วนเป็นปีศาจระดับสูงที่มีระดับปีศาจทั่วไปอยู่ที่ LV70 หรือสูงกว่าเผ่าปีศาจแต่ละเผ่ามีใบหน้าและเขี้ยวสีเขียวและตบปีกเนื้อปีศาจคู่ที่อยู่ด้านหลังพวกมันตราบใดที่ยามาดะมูเถิงออกคำสั่งปีศาจเหล่านี้จะพุ่งเข้ามาในเมืองและเริ่มสังหารเหมือนกับทหารแปลกๆที่ลงมาจากท้องฟ้าส่วนเมืองเทียนเหอที่ถูกโจมตีนี้ที่จริงแล้วจุดประสงค์ดั้งเดิมของพวกปีศาจคือเมืองศูนย์กลางของเขตสงครามแห่งนี้แม้ว่าเมืองเทียนเหอจะพ่ายแพ้แต่พวกเขาก็ไม่รู้สึกเศร้าเลยและตราบใดที่พวกมันยึดครองปราสาทซัปโปโรเหล่าปีศาจก็สามารถยึดเมืองใจกลางเมืองแห่งนี้เป็นจุดหนึ่งได้และพลังของพวกมันจะแพร่กระจายไปยังบริเวณโดยรอบในทันทีเมื่อเขตสงครามเฮซูล่มสลายมันจะเป็นเพียงเรื่องของเวลาเท่านั้นเนื่องจากแซมสันครอบครองข้อมูลเกมของยามาด้ามาเถิงหลังจากนั้นไอคิวและวิสัยทัศน์ในการคิดของเขาจึงเติบโตขึ้นอย่างทวีคูณในฐานะเผ่าพันธุ์ปีศาจที่น่านับถือเขายังเป็นเทพธรรมอันเดชที่ถูกเผ่าพันธุ์นับร้อยรังเกียจและเกลียดชังสิ่งที่แซมไอสันต้องการทำจริงๆคือการล้มล้างทวีปลาฟามอและทำให้เผ่าพันธุ์ปีศาจเป็นผู้ปกครองทวีปนี้ต
อนนี้ในฐานะยามาดะมูเซิงด้วยความเข้าใจผู้เล่นและรูปแบบปัจจุบันของทวีปลาฟามอเขาต้องการให้เผ่าพันธุ์ปีศาจทำให้การรวมทวีปลาฟามอเสร็จสมบูรณ์คุณสามารถใช้วิธีทำลายใบหน้าเพื่อยึดครองทวีปลาฟามอเท่านั้นและเขตสงครามเฮซูเป็นสถานที่แรกที่ทหารกลายเป็นค่ายฐานของเผ่าพันธุ์ปีศาจเมื่อเผชิญกับคำถามของเวนเกอร์ยามาดะมูเซิงไม่ได้รีบเร่งที่จะดำเนินการแต่พูดเพียงประโยคเดียวรอส่วนจะรออะไรยามาดะมูเซิงไม่ได้พูดอะไรส่วนเวนเกอร์ก็ยืนเฉยไม่กล้าถามอะไรเพิ่มเติมในเวลาเดียวกันซาตานเจซึ่งควรจะต่อสู้ในเมืองเทียนเหอก็ปรากฏตัวขึ้นที่นอกประตูทางใต้ของเมืองซัปโปโรพร้อมกับกลุ่มผู้เล่นจากโรงละครของสหรัฐอเมริกาหยุดยามที่เฝ้าเมืองไม่ได้หยุดซาตานเจแต่ผู้เล่นที่ได้รับภารกิจยามหยุดซาตานเจและคนอื่นๆซาตานเจสำหรับผู้เล่นในเขตสงครามอื่นปรับใดที่ผู้เล่นเหล่านี้ไม่ฆ่าผู้คนและก่อปัญหาในเมืองยามในเขตสงครามนี้จะไม่สกัดกั้นพวกเขาแต่ผู้เล่นสามารถทำได้ดูเหมือนว่าผู้เล่นการ์ดจะจำตัวตนของซาตานเจได้ด้วยท่าทางประหลาดใจทันทีที่เขาจำตัวตนของซาตานเจได้ยามาโมโตะจิโร่ที่ยืนอยู่ตรงหน้าซาตานเจก็เผยรอยยิ้มที่ประจบประแจงทันทีและพูดว่ามันกลายเป็นซาตานซังแต่แล้วเขาก็สงสัยเล็กน้อยก็แค่ว่าคุณไม่ควรอยู่ในเมืองเทียนเหอใช่ไหมนี่คือเมืองซัปโปโรซาตานซังไปผิดที่แล้วหรืออยากให้ฉันมีคนนำทางให้เหรอตอนแรกจิโร่ยามาโมโตะคิดว่าซาตานเจและคนอื่นๆไปผิดเมืองแล้วแต่ซาตานเจกล่าวว่าฉันมาถึงเมืองซัปโปโรของคุณแล้วเมื่อเผชิญหน้ากับคำถามของยามาโมโตะจิโร่ซาตานเจก็พูดอย่างไม่แสดงออกมันเป็นเรื่องของเวลาก่อนที่เราจะชนะเมืองเทียนเหอว่ากันว่าวัสดุการเล่นแร่แปรธาตุที่หายากโลหะผสมคาร์บอนสามารถซื้อได้ที่ร้านเล่นแร่แปรธาตุในเมืองซัปโปโรดังนั้นฉันจึงมาที่นี่เพื่อดูแล้วเขาก็ถามกลับว่าอะไรนะทำไม่ได้เหรอเมื่อยามาโมโตะจิโร่ได้ยินเช่นนั้นเขาก็กล้าปฏิเสธและรีบพยักหน้าและโค้งคำนับให้ฝูงชนแล้วทำท่าทางเชิญชวนสวัสดีแน่นอนกรุณาเข้ามาจากนั้นผู้เล่นเกือบ 10,000 คนในโรงภาพยนตร์ของสหรัฐอเมริกาทั้งหมดก็เข้ามาในเมืองด้วยท่าทีอันยิ่งใหญ่ภายใต้สายตาที่ตกตะลึงของผู้เล่นชาวญี่ปุ่นทุกคนบางทีบางคนอาจพบว่ามันแปลกในเวลานี้แม้ว่าเมืองเทียนเหอที่มีข่าวลือทางอินเทอร์เน็ตจะอยู่ในกระเป๋าแล้วแต่ก็ยังไม่ถูกจับกุมและแม้ว่าซาตานเจต้องการซื้อวัสดุการเล่นแร่แปรธาตุแต่ผู้เล่นชาวอเมริกันเกือบ 10,000 คนก็ต้องการซื้อมันเช่นกันหรือไม่แน่นอนว่าแม้ว่าความสงสัยเหล่านี้จะทำให้ทุกคนอยู่ในใจแต่ภายใต้แรงกดดันจากโมเมนตัมอันทรงพลังของซาตานเจก็ไม่มีใครกล้าพูดเพื่อตั้งคำถามใดๆนอกจากนี้จะไม่มีใครรู้ว่าการมาถึงของผู้เล่นเหล่านี้อาจทำลายเขตสงครามเฮซูทั้งหมดได้กูฮุยในตอนนี้ซาตานเจไม่ได้ไปที่ร้านเล่นแร่แปรธาตุเพื่อซื้อวัสดุอย่างที่เขาพูดหลังจากที่เขาพาผู้คนเข้ามาในเมืองซัปโปโรแต่เขาเดินตรงไปยังใจกลางเมืองซัปโปโรแทนผู้เล่นหลายคนจากตระกูลเหอตามมาโดยไม่ทราบสาเหตุและบางคนได้รายงานเหตุการณ์ที่นี่ให้ทาเคชิโฮโจซึ่งกำลังต่อสู้ในศึกในเมืองเทียนเหอแล้วเมื่อโฮโจทาเคชิรู้ว่าซาตานเจกำลังนำผู้เล่นจากโรงละครของสหรัฐอเมริกาไปยังเมืองซัปโปโรเขาก็แตกร้าวในใจโดยไม่รู้ตัวพฤติกรรมที่ผิดปกติของซาตานเจกระตุ้นความระมัดระวังของเขาทันทีแต่หลังจากคิดดูแล้วเขาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมซาตานและคนอื่นๆจึงไปที่เมืองซัปโปโรยิ่งไปกว่านั้นเมื่อดูสถานการณ์การต่อสู้ที่ดุเดือดต่อหน้าเขาผู้เล่นหลายล้านคนได้เข้ามาในเมืองแล้วและอาจกล่าวได้ว่าการชนะเมืองเทียนเหอเป็นสิ่งที่แน่นอนดังนั้นแม้ว่าทาเคชิโฮโจจะรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติแต่เขาไม่ได้ตั้งใจที่จะยอมแพ้ชัยชนะที่กำลังจะมาถึงแต่เพียงขอให้ลูกน้องของเขาให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับการพัฒนาของมันหลังจากคิดมาสักพักแล้วไม่ได้ผลทาเคชิโฮโจก็ไม่สนใจเรื่องนี้อีกต่อไปแต่มุ่งความสนใจไปที่การเข้าร่วมกลุ่มต่อสู้ที่อยู่ตรงหน้าเขาไม่นานหลังจากที่ซาตานเจเข้ามาในเมืองกษัตริย์ซีซ่าก็อยู่ในเขตสงครามประเทศที่ทุจริตกุยดงเชอในเขตสงครามโครยอราชาทะเลเนตในเขตสงครามตะวันออกกลางและคนอื่นๆยังได้นำผู้เล่นจำนวนมากจากเขตสงครามนี้มาเตรียมเข้าเมืองเมื่อยามาโมโตะจิโร่ผู้ดูแลเมืองเห็นสิ่งนี้เขาก็ไม่ได้ที่จะตกใจริดเมืองหลวงมาใดทันใดนั้นผู้เล่นยามชาวญี่ปุ่นมากกว่า1โหลได้ปิดกั้นประตูเมืองโดยตรงและยามาโมโตะจิโร่ก็รีบไปข้างหน้าแล้วพูดว่าฉันสงสัยว่าทำไมคุณถึงมาที่ปราสาทซัปโปโรของฉันถ้ามีเพียงผู้เล่นจากโรงละครของอเมริกามาบางทีพวกเขาอาจจะเข้าใจได้แต่เมื่อมีผู้เล่นมากมายในเขตสงครามพวกเขาก็มารวมตัวกันหากคุณไม่เห็นกลอุบายแสดงว่าตาบอดจริงๆแม้ว่าพวกเขาจะรู้ด้วยว่าด้วยจำนวนและความแข็งแกร่งของคนเหล่านี้จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะขุดคลื่นจำนวนมากในเมืองซัปโปโรแต่ในกรณีนี้เป็นการดีเสมอที่จะระมัดระวังกษัตริย์ซีซ่าแห่งประเทศทุจริตหัวเราะแล้วเดินไปที่ยามาโมโตะจิโร่แล้วพูดว่ากันว่าชาติยามาโตะเป็นชาติที่มีอัธยาศัยดียังไงเราทุกคนเดินทางมาจากหลายพันไมล์เพื่อช่วยคุณยึดเมืองตอนนี้เราจะไม่ปล่อยให้เราเข้าไปในเมืองด้วยซ้ำใช่ไหมเนตเจ้าแห่งท้องทะเลที่อยู่ข้างๆเขาก็เข้ามาและพูดว่าฉันได้ยินมาว่าเมืองซัปโปโรของคุณเป็นเมืองแรกในโรงละครเอเชียเราวางแผนที่จะใช้โอกาสนี้ไปเยือนไม่เป็นไรเหรอคุยดงเชอจากกอริโอเทียเตอร์ถึงกับล้อเล่นกลุ่มชาติพันธุ์ใหญ่ใจกว้างและคงเป็นไปไม่ได้ที่จะกันแขกออกไปใช่ไหมเมื่อยามาโมโตะจิโร่ได้ยินเช่นนั้นเขาก็ตกตะลึงทันทีเขาจ้องมองไปที่กุยดงเชอซึ่งไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่ในการชมความสนุกสนานแต่เขาไม่กล้าสร้างปัญหาเมื่อต้องเผชิญหน้ากับบอสใหญ่ในเขตสงครามเหล่านี้แม้แต่นอกเมืองหลักของเขตสงครามเผ่าของพวกเขาในขณะนี้การต่อสู้เพื่อยึดเมืองเทียนเหอยังไม่จบ
ผู้เล่นเหล่านี้ที่มาช่วยการต่อสู้ปรากฏตัวขึ้นในเมืองซัปโปโรราวกับว่าพวกเขากำลังเจรจากันอยู่ถ้าบอกว่าไม่มีปัญหาใครจะเชื่อยามาโมโตะจิโร่ไม่ใช่คนโง่โดยธรรมชาติแต่ตอนนี้คำถามสำคัญคือแม้ว่ายามาโมโตะจิโร่จะรู้สึกอยู่แล้วว่ามีปัญหาเกิดขึ้นแต่ในเวลานี้เขารู้สึกว่าการขี่เสือเป็นเรื่องยากพวกเขากล้าหยุดมันไหมไม่กล้าพวกนี้ไม่ใช่ผู้ชายและผู้หญิงที่ดีให้เขตสงครามเฮซูต่อสู้กับเขตสงครามเหล่านี้ไปพร้อมๆกันอะไรคือความแตกต่างระหว่างการติดพันความตายเนื่องจากเขาหยุดมันไม่ได้ในที่สุดยามาโมโตะจิโร่ก็หลีกทางและพูดกับคนหลายคนว่าโปรดเมื่อเขาเชิญทุกคนเข้ามาในเมืองยามาโมโตะจิโร่ก็บอกหัวหน้าชมรมทุกอย่างที่นี่ด้วยชมผู้เล่นนับหมื่นจากเขตสงครามอื่นๆหลั่งไหลเข้ามาในเมืองซัปโปโรหัวใจของยามาโมโตะจิโร่เริ่มหนักอึ้งหวังว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะไรนะนี่เงาเมื่อโฮโจทาเคชิเห็นข้อความที่ลูกน้องส่งมาเขาแทบตะลึงเขามองขึ้นไปที่สนามรบและแน่นอนว่าผู้เล่นที่มาสนับสนุนจากเขตสงครามต่างๆได้หายตัวไปนานแล้วในสนามรบทั้งหมดเมื่อมองดูคร่าวๆมีผู้เล่นเกือบทั้งหมดในเขตสงครามเฮซูหากเป็นเพียงเรื่องบังเอิญที่ซาตานเจพาผู้เล่นชาวอเมริกันไปที่เมืองซัปโปโรจากนั้นเมื่อกษัตริย์ซีซ่าและคนอื่นๆปรากฏตัวทีละคนเห็นได้ชัดว่าสิ่งต่างๆไม่ง่ายเหมือนเรื่องบังเอิญอีกต่อไปแต่ตอนนี้จะใช้เวลามากกว่า1ชั่วโมงในการโจมตีใจกลางเมืองเทียนเหอการชนะเมืองเทียนเหอเป็นไปไม่ได้ที่จะยอมแพ้ครึ่งทางอย่างเห็นได้ชัดเมื่อคิดถึงสิ่งนี้ทาเคชิโฮโจทำได้เพียงสั่งลูกน้องของเขาให้จับตาดูความเคลื่อนไหวของคนเหล่านี้อย่างใกล้ชิดไม่มีทางอื่นนอกจากนี้ดวงใจของทาเคชิโฮโจยังมีโชคอยู่บ้างฉันแค่คิดว่าคนเหล่านี้อาจจะอยากได้ทรัพยากรบางอย่างในเมืองซัปโปโรจริงๆดังนั้นนี่คือเหตุผลเมื่อเปรียบเทียบกับการควบคุมของเมืองเทียนเหอจะเห็นได้ชัดว่าสิ่งใดสำคัญกว่าส่วนพวกเขาจะบุกโจมตีเมืองซัปโปโรหรือไม่ทาเคชิโฮโจไม่เพียงแต่ไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้แต่ผู้เล่นทุกคนในกลุ่มเหอก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้ด้วยท้ายที่สุดแล้วเมืองซัปโปโรซึ่งเป็นศูนย์กลางหลักของชนเผ่าญี่ปุ่นนั้นก็ไม่มีใครเทียบได้กับผู้เล่นในปัจจุบันอย่าบอกว่าเป็นแค่คนพวกนี้ถึงมีคนมากกว่า10เท่าก็ไม่มีประโยชน์เนื่องจากพวกเขาไม่ได้ยึดครองเมืองชายแดนตราบใดที่พวกเขากล้าโจมตีเมืองซัปโปโรตราบเท่าที่โฮโจทาเคชิยกอำนาจในการฟื้นคืนชีพเมืองอุเอโนะเมื่อพวกเขาตายพวกเขาสามารถกลับไปยังเขตสงครามของตนเองเพื่อฟื้นคืนชีพเท่านั้นเป็นไปได้อย่างไรที่จะเอาชนะยักษ์ใหญ่แห่งเมืองซัปโปโรครั้งแล้วครั้งเล่าขณะเดียวกันซาตานเจได้นำผู้คนไปยังอาคารประหลาดที่เรียกว่าอาคารอาเรซึ่งตั้งอยู่ติดกับจัตุรัสกลางเมืองซัปโปโรสภาพแวดล้อมรายล้อมไปด้วยผู้เล่นในเขตสงครามเฮซูที่ไม่ได้ไปยึดเมืองดูเหมือนว่าทุกคนจะเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับการมาถึงของซาตานเจและคนอื่นๆเมื่อซาตานเจออกคำสั่งผู้เล่นเกือบ 10,000 คนในโรงละครของสหรัฐอเมริกาก็ล้อมอาคารอาเรอย่างรวดเร็วในขณะนี้ทุกคนตระหนักถึงบางสิ่งบางอย่างแต่จู่ๆพวกเขาก็ไม่แน่ใจขณะเดียวกันการเผชิญหน้ากับซาตานเจกลุ่มผู้เล่นชั้นนำจากเขตสงครามสหรัฐอเมริกาก็มีความปมด้วยตามธรรมชาติอยู่ในใจของผู้เล่นเฮซุเลยไม่มีใครถามอะไรอาเรบิลดิ้งตามชื่อแต่ละเมืองหลักมีแนวป้องกันขนาดใหญ่บางทีการก่อตัวขนาดใหญ่เหล่านี้ไม่สามารถเทียบได้กับรูปแบบการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณของเมืองลอยน้ำอย่างไรก็ตามเมื่อเมืองหลักถูกโจมตีการเปิดรูปแบบการป้องกันสามารถให้พลังป้องกันแก่เมืองหลักและซื้อเวลามากขึ้นสำหรับการสนับสนุนบางคนอาจพูดว่าเมื่อเมืองเทียนเหอถูกจับทำไมไม่เปิดค่ายกลอันยิ่งใหญ่เพียงเพราะมันเป็นการล่มสลายของสนามรบของเมืองเทียนเหอปีศาจก็จะปรากฏตัวในเมืองโดยตรงแม้ว่ารูปแบบใหญ่จะเริ่มขึ้นแต่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรในเวลาเดียวกันในเมืองเทียนเหอในขณะนั้นแม้แต่เจ้าเมืองก็หนีไปและยอมแพ้ในการปกป้องเมืองในเวลานั้นมันจะสูญเสียความหมายในการเปิดค่ายกลขนาดใหญ่ไปโดยธรรมชาติแม้ว่าผู้เล่นของเผ่าฮีจะไม่รู้ว่าสถานเจซึ่งเป็นกลุ่มผู้เล่นชาวอเมริกันกำลังจะทำอะไรแต่เมื่อเห็นว่าพวกเขาล้อมรอบอาเร่บิลดิ้งไม่ใช่ผู้เล่นเฮซูทุกคนจะเป็นคนโง่ในการประกาศระดับโลกของครอบครัวชาวญี่ปุ่นมีคนได้ประกาศเรื่องนี้แล้วและผู้เล่นชาวญี่ปุ่นจำนวนมากก็รีบไปที่เมืองซัปโปโรเมื่อเมืองเริ่มมีตกกังวลอย่างมากเนื่องจากการกระทำของซาตานเจเมืองนี้ก็อยู่ในป่านอกซัปโปโรชายหนุ่มรูปหล่อและคนอื่นๆเฝ้าดูกษัตริย์ซีซ่าและพรรคพวกของเขาเข้าไปในเมืองทีละคนและทุกคนก็แสดงสีหน้าเคร่งขรึมบนใบหน้าของพวกเขาผู้คลั่งไคล้วัดกล่าวอย่างเหลือเชื่อคนพวกนี้มาจริงๆในขณะนี้จนคนแรกของราชวงศ์ที่เจริญรุ่งเรืองดาบเจ้าเล่ห์ก็ปรากฏตัวขึ้นข้างๆทุกคนและรูปลักษณ์ที่เงียบงันของดาบแปลกๆก็ดูหล่ออย่างน่ากลัวเช่นกันม่านหุบเขาคนที่เมาผู้มั่งคั่งพูดอยู่ข้างๆแล้วคุณเจออะไรไหมวุ้ยรินเงยหน้าขึ้นมองบนยอดเขาแล้วพูดว่าปีศาจเหล่านั้นรวมตัวกันอยู่ที่ยอดเขานี้แต่ฉันกังวลว่าจะถูกพวกมันค้นพบฉันก็เลยถอยกลับไปเมื่อเห็นเงาปีศาจจากระยะไกลทุกคนตกใจเมื่อได้ยินสิ่งนี้ในเวลานี้จักรพรรดิปู่ยิ้มด้วยความสนใจและกล่าวว่าก็นั่นแหละครับคุณเศร้าปรมาจารย์ผู้โด่งดังที่อยู่ข้างๆเขาดูมึนงงคิดอะไรอยู่ทำไมไม่บอกทุกคนล่ะจักรพรรดิปู่หัวเราะฉันคิดว่าซาตานและคนอื่นๆเข้ามาในเมืองพวกเขาควรจะทำลายอาเร่บิลดิ้งทันทีที่ข้อความนี้ออกมาทุกคนก็เข้าใจความหมายของมันทันทีและดวงตาที่หายวับไปของลูโอเชนก็เปล่งประกายปีศาจกำลังวางแผนที่จะร่วมมือกันและโค่นล้มเมืองซัปโปโรได้ในคราวเดียวคนที่เมาที่เจริญรุ่งเรืองยิ้มอย่างขมขื่นใครจะคิดแบบนั้นล่ะผู้คนจากเขตสงครามต่างๆจะช่วยปีศาจในการขจัดอุปสรรคจริงๆความพิการทางสมองวิเคราะห์จากด้านข้าง
หากรูปแบบการป้องกันเปิดใช้งานตามปกติปีศาจจะไม่สามารถโจมตีเมืองได้อย่างแน่นอนในระยะเวลาอันสั้นหากคุณรอจนกว่าผู้เล่นของตระกูลเหอจะพาเมืองเทียนเหอกลับมาช่วยมันจะยากขึ้นสำหรับกลุ่มปีศาจที่จะโค่นล้มเมืองซัปโปโรหากเมืองซัปโปโรไม่สามารถถูกยึดได้ภายในเวลานั้นเมืองเทียนเหอจะสูญเสียการควบคุมอีกครั้งถ้าอย่างนั้นปีศาจเหล่านี้ก็สามารถกลับคืนสู่สนามรบของเกรทริฟวันเล่เท่านั้นเมื่อมาถึงเรื่องนี้ทุกคนก็เข้าใจแล้วดูเหมือนว่าปีศาจเกือบจะชนะเมืองซัปโปโรในครั้งนี้แล้วและยังเป็นทางเลือกเดียวหลังจากที่พวกเขาตัดสินใจสละเมืองเทียนเหอหากอาร์เร่บิลดิ้งถูกทำลายสำเร็จจะไม่สามารถเปิดรูปแบบการป้องกันของปราสาทซัปโปโรได้ด้วยพลังอันน่าสะพรึงกลัวของปีศาจและการแทรกแซงของเขตสงครามต่างๆผลลัพธ์ของปราสาทซัปโปโรถึงวาระแล้วเมื่อคิดถึงสิ่งนี้ทุกคนก็รู้สึกหนาวสั่นที่กระดูกสันหลังหากพวกเขาไม่ได้รับข่าวของจักรพรรดิล่วงหน้าใครจะคิดว่าปีศาจจะโจมตีเมืองซัปโปโรในเวลานี้ไอ้สวะสุดหล่อกล่าวว่าแล้วเราจะเริ่มได้เมื่อไหร่จู่ๆพวกตัวใหญ่ก็หยุดพูดและมองหน้ากันด้วยความตกตะลึงแต่ท้ายที่สุดแล้วลูโอเชนลายูเนียนก็กล่าวว่าทำไมเราไม่ลงมือเมื่อปีศาจดึงดูดอำนาจการยิงหลักแล้วด้วยวิธีนี้เราก็สามารถลดจำนวนผู้เสียชีวิตได้เช่นกันการตัดสินใจครั้งนี้ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นเอกฉันท์จากทุกคนในปัจจุบันท้ายที่สุดแล้วจุดประสงค์ของการเดินทางของพวกเขาคือเพื่อช่วยผู้คนไม่ใช่เพื่อยึดเมืองเมื่อถึงเวลานั้นตราบใดที่อิซาเบลได้รับการช่วยเหลือจากความวุ่นวายภารกิจก็จะจบลงส่วนชะตากรรมของปราสาทซัปโปโรนั้นอย่างจริงจังในขณะที่บางคนรู้สึกเศร้าสำหรับการเผชิญหน้ากับตระกูลเหอที่กำลังจะเกิดขึ้นแต่ก็ยังมีร่องรอยของการดำเนินไปอย่างมีความสุขในเวลาเดียวกันไม่ว่าในกรณีใดไม่ว่าจะเป็นจีนหรือรัสเซียสำหรับความคับข้องใจและความคับข้องใจของตระกูลฮีก็ถือเป็นความขุ่นเคืองที่มีมายาวนานเช่นกันที่นี่จะไม่มีใครยืนหยัดในมุมมองของชนเผ่าร้อยเผ่าเพื่อพิจารณาปัญหาต่างๆที่จะต้องเผชิญหลังจากการล่มสลายของเมืองซัปโปโรเมื่อความสนใจของทุกคนเกือบจะถูกดึงดูดโดยการต่อสู้ของเมืองเทียนเหอในขณะนี้ผู้คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าเมืองซัปโปโรกำลังจะเปิดฉากการต่อสู้ครั้งใหญ่เพื่อยึดเมืองนอกจากนี้ยังรวมถึงลินยี่ที่เพิ่งหลุดพ้นจากความว่างเปล่าในวินาทีสุดท้ายแซ่ไม่สันมาคำนวณกันเถอะฉันพึ่งปังเมื่อลินยี่เดินผ่านกระแสน้ำวนเทเลพอร์ตในวินาทีสุดท้ายร่างกายของเขาก็รู้สึกเบาเมื่อลินยี่โต้ตอบเขาก็นั่งอยู่บนพื้นแล้วฮึมความเจ็บปวดเฉียบพลันมาจากก้นของเขาซึ่งทำให้ลินยี่ตะคอกอย่างเย็นชาฉันจะเฮ้อเมื่อเห็นการปรากฏตัวของลินยี่จางไซนี่อิงก็รีบวิ่งไปข้างหน้าและเป็นกังวลทันทีลินยี่คุณสบายดีไหมจางซิงซิงมองดูหลินยี่อย่างระมัดระวังราวกับว่าเขากลัวว่าหลินยี่จะขาดแขนและขาซึ่งทำให้หลินยี่สงสัยว่าจะหัวเราะหรือร้องไห้ฉันไม่โอเคเหรอในเวลานี้อยู่กิเลนก็กระโดดขึ้นไปบนไหล่ของหลินยี่และน้ำเสียงของเขายังคงเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจดูสิฉันรู้ว่านายน้อยจะต้องสบายดีเมื่อจางซิงหญิงช่วยหลินยี่ขึ้นหลินยี่ก็พบว่าเขาปรากฏตัวในถ้ำที่เทพเจ้ามังกรเคยอาศัยอยู่ไม่ไกลนักคือผู้อาวุโสของเผ่ามังกรซิกมันทันทีที่เขาเห็นซิกมันหลินยี่ก็แสดงรอยยิ้มที่น่าสนใจและพูดว่าผู้อาวุโสท่านอยู่ที่นี่ถูกต้องแล้วฉันมีความประหลาดใจสำหรับคุณซิกมันร่วมมือกับสีหน้าประหลาดใจและพูดว่าอ๋อเหรอแต่เมื่อหลินยี่กำลังจะหยิบเซอร์ไพรส์ออกมาเขาก็โต้ตอบทันทีเฮ้แล้วกบล่ะหลินยี่เฝ้าดูเธอออกมาพร้อมกับจางซิงหญิงด้วยตาของเขาเองแต่ไม่มีร่องรอยของเธอที่นี่หลินยี่อดกังวลไม่ได้มันคงไม่ใช่อุบัติเหตุโดยเฉพาะอย่างยิ่งฉันสังเกตเห็นว่าใบหน้าของจางซิงซิงดูเหมือนจะแย่นิดหน่อยคุณสบายดีไหมเกิดอะไรขึ้นจางซิงหญิงมองไปที่หลินยี่และดวงตาที่สดใสเหล่านั้นก็เปลี่ยนเป็นสีแดงทันทีฉากนี้ทำให้หลินยี่หวาดกลัวเรื่องอะไรบอกมาอย่าร้องไห้เกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นเมื่อเห็นการปรากฏตัวของจางซิงหญิงหัวใจของหลินยี่ก็กระตุกวูบหลินยี่ซึ่งมีเหตุผลที่ไม่ทราบสาเหตุจู่ๆก็หันไปหาซิกมันที่อยู่ไม่ไกลผู้อาวุโสก่อนที่ซิกมันจะพูดจางซิงหญิงก็เปิดปากแล้วพูดว่ากบไม่เป็นไรเธอออฟไลน์เพื่อพักผ่อนทันทีที่ออกมาหลินยี่รู้ด้วยว่าAIเวนกำลังใช้หมวกเกมการติดอยู่ในสถานที่นั้นเป็นเวลา2วันโดยไม่ได้ออฟไลน์ถือเป็นขีดจำกัดของเกมเมื่อได้ยินว่าอีกฝ่ายออฟไลน์อยู่ก่อนที่ลินยี่จะถอนหายใจด้วยความโล่งอ้อเขาก็สังเกตเห็นว่าใบหน้าของจางซิงซิงไม่ได้ดีขึ้นเลยแม้แต่น้อยในเวลานี้ลินยี่ตระหนักได้ว่าสิ่งต่างๆอาจจะยากกว่าที่เขาคิดนับตั้งแต่ที่ลินยี่ได้พบกับจางไซนี่อิงสำหรับผู้หญิงที่มีจิตใจดีผู้ไม่ต่อสู้หรือปล้นการทำให้เธอร้องไห้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยอย่างแน่นอนแน่นอนว่าจางซิงซิงมองดูลินยี่อย่างกังวลใจยื่นมือไปคว้ามือของลินยี่ทั้งน้ำตาไหลอาบหน้าแล้วลินยี่ล่ะเบลโดนนั่นและแคลนจับไปวูฮูเมื่อหลินยี่ได้ยินสิ่งนี้เขาก็โกรธทันทีอะไรยามาดะมูเซิงผู้นี้กำลังหลุมตัวเองหลินยี่นึกไม่ถึงว่าอีกฝ่ายจะกล้าเอื้อมมือไปหาอิซาเบลจากนั้นหลินยี่ก็นึกถึงบางสิ่งบางอย่างและมองไปที่ซิกมันด้วยท่าทางดุร้ายพี่ใหญ่ตอนนี้คุณมีอะไรจะบอกฉันไหมนี่คือเกาะมังกรด้วยความแข็งแกร่งของยามาดะมาถึงแซมสันแม้ว่าเขาจะประเมินศัตรูต่ำเกินไปเป็นไปได้ไหมที่มังกรจำนวนมากบนลองไอแลนด์จะดูถูกศัตรูเช่นกันยิ่งไปกว่านั้นยังมีมังกรดำระดับเทพอีกด้วยหลินยี่ไม่เข้าใจว่าทำไมยามาดะมูเซิงลักพาตัวอิซาเบลภายใต้สายตาของมังกรยักษ์เหล่านี้ดูเหมือนจะรู้สึกถึงความโกรธที่กำลังจะระเบิดออกมาจากใจของหลินยี่ซิกมันจึงพูดอย่างรวดเร็วท่านผู้เฒ่ากรุณาสงบสติอารมณ์ด้วย
ฉันคิดว่าสิ่งที่เราต้องทำตอนนี้คือพาอิซาเบลออกไปโดยเร็วที่สุดในขณะนี้ซิกมันยังคงจุดไฟต่อไปไม่เพียงแต่อิซาเบลเท่านั้นแต่ยังมีเพื่อนร่วมทางของคุณอีกหลายคนก็อยู่ในมือของเขาด้วยอะไรเมื่อเขาได้ยินข่าวลินยี่รู้สึกว่าร่างกายของเขากำลังจะบ้าดีเดือดและเลือดทั่วร่างกายก็พุ่งไปที่ศีรษะของเขาตลอดเวลาหากจางซินหยิงไม่ยื่นมือออกมาและจับฝ่ามือของลินยี่ไว้แน่นลินยี่คงเป็นบ้าไปแล้วในตอนนี้แต่แม้ว่าเขาจะระงับความอยากที่จะวิ่งหนีแต่ความโกรธของเขาที่มีต่อยามาดะมูเชิงก็ไม่ได้ลดลงเลยลินยี่กัดฟันแซ่ไม่สันมาคำนวณกันเถอะลินยี่ตบมือเล็กๆของเขาและปลอบใจไม่ต้องห่วงเบลจะไม่เป็นไรเมื่อพูดอย่างนั้นลินยี่ก็จับมือจางซินซิงออกไปและกำลังจะเดินออกจากถ้ำแต่ในเวลานี้จางซินซิงคว้าตัวลินยี่ฉันก็ต้องไปเหมือนกันหลินยี่ตกใจเมื่อได้ยินคำพูดคุณจางซินหญิงมองดูหลินยี่ด้วยท่าทีวิงวอนฉันมีความรู้สึกพิเศษระหว่างเบลกับฉันและบางทีฉันอาจจะช่วยได้ในเวลานั้นหลินยี่ไม่ลังเลพยักหน้าแล้วพูดว่ามันดีแต่ระวังเมื่อถึงเวลาฉันกลัวว่าผู้ชายคนนั้นจะโจมตีคุณอีกครั้งเหตุการณ์การโจมตีจางซิงซิงของยามาด้ามาเถิงยังคงชัดเจนอยู่ในใจของเขาฉันไม่รู้ว่าอีกฝ่ายคำนวณแล้วหรือยังว่าจางซินหญิงคือจุดอ่อนของเขาเพื่อที่จะเป็นผู้นำเขาเมื่อนึกถึงสิ่งนี้หลินยี่ก็พูดกับยูนิคอร์นหยกบนไหล่ของเขาอย่างไม่สบายใจเล็กน้อยเอียนคุณจะปกป้องพี่สะใภ้ของคุณตั้งแต่นี้เป็นต้นไปถ้าเธอดีหรือไม่ดีฉันจะถามคุณอยู่กิเลนได้ยินคำพูดโดยไม่ได้พูดอะไรสักคำไม่ต้องกังวลกับฉันไม่มีใครแตะผมของนางเอกตัวน้อยได้หลังจากจัดเตรียมสิ่งเหล่านี้แล้วหลินยี่ก็รีบเดินออกจากถ้ำไปที่แท่นด้านนอกแล้วพูดกับซิกมันว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนซิกมันพูดเพียง3คำปราสาทซัปโปโรหลินยี่ที่ได้รับข่าวก็รีบแผงม้าบินทันทีอัญเชิญพาหนะบินทันใดนั้นเสียงคำรามของมังกรยักษ์ก็ดังก้องไปทั่วทั้งเกาะมังกรซิกมันตกตะลึงเมื่อมังกรยักษ์เหลือเพียงโครงกระดูกคำรามและกระเด็นออกจากความว่างเปล่าหลวงเว่ยแข็งแกร่งจริงๆหลังจากที่ลินยี่เรียกกูเดเรียนออกมาเมื่อเขารู้สึกถึงทุกสิ่งที่เขาคุ้นเคยเปลวไฟทั้งสองบนหัวมังกรก็กระโดดอย่างรุนแรงและสิ่งที่ทำให้กูเดเรียนระบายความตื่นเต้นออกมาได้ก็คือเสียงคำรามที่ดังจนหูหนวกหลังจากนั้นทันทีมังกรยักษ์จำนวนนับไม่ถ้วนก็ลุกขึ้นมาจากทั่วเกาะมังกรและเสียงคำรามของมังกรยักษ์ยังคงดังก้องไปทั่วทุกมุมของเกาะมังกรทำให้ผู้เล่นในเกาะมังกรเดือดดาลแม้ว่าลินยี่จะสามารถเข้าใจความรู้สึกของกูเดเรียนาที่ได้รับอิสรภาพกลับคืนมาและกลับบ้านเกิดของเขาในขณะนี้แต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาอย่างชัดเจนดังนั้นลินยี่จึงยืนอยู่บนแท่นยกสูงริมหน้าผาและพูดกับกูเดเรียนที่ตื่นเต้นผู้อาวุโสเรียนฉันอาจต้องการความช่วยเหลือจากคุณตอนนี้จู่ๆกูเดเรียนก็กระพือปีกกระดูกของเขาและตกลงไปที่ขอบแท่นท่านประมุขท่านกล่าวไว้ลินยี่เหลือบมองซิกมุนที่ยังคงตกใจอยู่ข้างหลังเขาจากนั้นจับมือของจางซิงซินและกระโดดขึ้นไปบนกะโหลกศีรษะของกูเดเรียนไปค่ะ Frontier City No 3ในเขตสงครามเฮซุในขณะนี้สายตาของเฮซุและผู้เล่นทั่วโลกถูกดึงดูดโดยการต่อสู้แห่งเมืองเฮซุเทียนฮีคราวนี้ผู้เล่นในเขตสงครามเฮซุต่างก็เป็นชนชั้นสูงในการต่อสู้แย่งชิงเมืองครั้งนี้การต่อสู้ครั้งนี้รวบรวมกองกำลังระดับกลางและระดับสูงเกือบทั้งหมดในโรงละครเฮซุดังนั้นสนามรบหลักและกระดูกสันหลังของเมืองชายแดนจึงถูกส่งไปยังแนวหน้าเพื่อเข้าร่วมในการต่อสู้เพื่อเมืองครั้งนี้ผู้เล่นที่ถูกทิ้งไว้ในเมืองชายแดนโดยพื้นฐานแล้วไม่สามารถเข้าร่วมได้เนื่องจากเลเวลต่ำแม้ว่าการป้องกันเมืองชายแดนเกือบจะเป็นศูนย์แล้วแต่เฮซูก็ไม่กังวลเลยว่าจะมีคนใช้ประโยชน์จากอันตรายของผู้คนในการโจมตีเมืองชายแดนบางทีนี่อาจเป็นกฎที่ไม่ได้พูดออกไปในทุกเขตสงครามทั่วโลกในบรรดาพวกเขาคนที่รับผิดชอบเมืองชายแดนหมายเลข3คือหัวหน้ากลุ่มของสโมสรโฮโจทาเคชิและกลุ่ม3อากิโนฮาระเลเวล60เมื่ออากิโนฮาระเข้ามารับผิดชอบเมืองชายแดนหมายเลข3เขาคิดว่ามันคงเป็นงานที่ง่ายมากแต่เมื่อเขาเห็นร่างปรากฏขึ้นจากขบวนเคลื่อนย้ายมวลสารนอกเมืองเขาก็รู้สึกเสียใจทันทีเสียงคำรามของมังกรทำลายความสงบสุขของเมืองชายแดนชายทะเลแห่งนี้ผู้เล่นของตระกูลฮีที่กำลังปกป้องเมืองวิ่งไปที่หน้าเมืองทีละคนเมื่อพวกเขาเห็นกระดูกมังกรตัวใหญ่สยายปีกทุกคนก็มีสีหน้าหวาดกลัวกระดูกมังกรเป็นสัตว์พาหนะของซาตานซังไม่ใช่เหรอทำไมมันถึงอยู่ที่นี่พระเจ้ากระดูกมังกรของซาตานซังนั้นใหญ่มากมันต้องไม่ใช่ของเขาแน่ดูสิมีคนอยู่ในเฟลเช่ก็สองคนนั่นใครพวกเขากำลังจะทำอะไรไม่นะมีคนคาดเดาเขาคงไม่มาที่นี่เพื่อยึดเมืองใช่ไหมอย่างน้อยเมื่อมองดูท่าทางก้าวร้าวของอีกฝ่ายก็เล่นไม่ได้อย่างแน่นอนเมื่อเห็นเช่นนี้อากิโนฮารากอสไม่ได้ที่จะตะโกนในช่องคำสั่งทุกคนเตรียมพร้อมผู้เล่นหลายหมื่นคนในเมืองรวมตัวกันพร้อมที่จะไปเมื่อเห็นอีกฝ่ายเข้ามาใกล้มากขึ้นเรื่อยๆอากิโนฮาระถึงกับตะโกนว่านี่คือเขตสงครามเฮซูที่กำลังจะมาหยุดฉันซะแต่ถึงกระนั้นอีกฝ่ายก็ไม่มีเจตนาที่จะหยุดอากิโนฮาระเริ่มมีตกกังวลทันทีเมื่อคู่ต่อสู้เข้ามาในระยะอากิโนฮาระก็กัดฟันปล่อยฉันไปในช่วงเวลาหนึ่งเวทมนต์และลูกธนูนับพันถูกสังหารไปยังสัตว์ร้ายที่อยู่ไม่ไกลเมื่อความเสียหายทางเวทมนต์รุนแรงตกไปที่มังกรกระดูกสิ่งที่ทำให้ทุกคนประหลาดใจก็คือการบาดเจ็บเหล่านี้สร้างความเสียหายให้กับมังกรกระดูกเท่านั้นจุดฮิตหนึ่งการค้นพบนี้ทำให้ทุกคนรวมทั้งอากิโนฮาระดูสิ้นหวังแต่วินาทีต่อมาพวกเขาไม่ได้เปิดการโจมตีที่ไม่คาดคิดแ
มองดูมังกรยักษ์อย่างช่วยไม่ได้อุ้มทั้งสองคนข้ามเมืองชายแดนควบม้าออกไปในทิศทางของเขตสงครามเฮซูความเร็วของมันเร็วมากจนหลายคนไม่สามารถส่งเวทมนต์ที่2ออกมาได้และพวกเขาก็บินออกจากระยะการโจมตีแล้วอย่างไรก็ตามในเวลานี้ยังมีคนที่ตาแหลมคมซึ่งจำร่างของมังกรยักษ์ที่ยืนอยู่ได้อย่างรวดเร็วเฟิงวาบุคคลนี้ยืนอยู่บนยอดเมืองด้วยความตื่นเต้นสุดขีดและพูดซ้ำคนนั้นคือเฟิงวาเอกอซี่ทำไมเขาถึงมาที่นี่เร็วเข้าออกประกาศโลกเขตสงครามอย่างรวดเร็วเฟิงหัวได้เข้าสู่เขตสงครามเหอซูของเราแล้วเมื่อเมืองชายแดนตกอยู่ในความสับสนโอลหม่านเพราะแขกที่ไม่ได้รับเชิญนี้ลินยี่กำลังดึงจางซิงซินให้ยืนบนหัวของกูเดเรียนควบม้าเหนือเขตสงครามเฮซูและบินไปยังเมืองซัปโปโรสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองชายแดนตอนนี้มันจะไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อลินยี่เลยมีเพียงเพราะช่องว่างในความแข็งแกร่งแต่ยังเป็นเพราะมีเพียงเสียงเดียวในใจของลินยี่ในขณะนี้แก้แค้นไม่ว่าในกรณีใดยามาดะมูเซิงก็อยู่ในรายชื่อที่ต้องฆ่าของลินยี่อยู่แล้วไม่เพียงเพราะอีกฝ่ายวางแผนต่อต้านเขาเกิดติดอยู่ในพื้นที่ลึกลับนั้นและไม่สามารถออกไปได้เป็นเพราะอีกฝ่ายจับอิซาเบลได้เพียงอย่างเดียวนั้นให้อภัยไม่ได้คุณต้องรู้ว่าอิซาเบลไม่ได้เป็นเพียงเป้าหมายของการเซ็นสัญญามังกรกับจางซินหญิงแต่หลังจากเข้ากันได้มานานใครก็ตามในกลุ่มครีเอชั่นเมอร์ซินารีก็ได้พัฒนาความรู้สึกอันแรงกล้าต่ออิซาเบลแล้วในสายตาของทุกคนอิซาเบลไม่ใช่ธิดาของเทพมังกรยกเว้นหวังซิกซินเธอเป็นญาติที่ทุกคนปฏิบัติเหมือนน้องสาวในเวลาเดียวกันเมื่อลินยี่มาถึงที่นี่จากลองดาวลินยี่ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วง2วันที่ผ่านมาจากชายหนุ่มรูปงามตอนนี้เทียนชี่ชีทองและจานเชนยังคงหายตัวไปในเวลาเดียวกันปีศาจกำลังเตรียมโจมตีปราสาทซัปโปโรและเขาก็รู้จักปราสาทแห่งนี้ด้วยความเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆทำให้หัวใจของลินยี่ที่จะฆ่ายามาดะมาเถิงแข็งแกร่งยิ่งขึ้นน่าเสียดายที่แซมไนสันครอบครองร่างของยามาดะมูเชงซึ่งหมายความว่าเขายังมีสิทธิพิเศษบางอย่างจากผู้เล่นด้วยเช่นการฟื้นคืนชีพคุณลักษณะคล้ายแมลงนี้ถูกครอบครองโดย NPC ที่ทรงพลังซึ่งเป็นเพียงฝันร้ายสำหรับผู้เล่นโชคดีที่ความแข็งแกร่งของคู่ต่อสู้ยังอยู่ในช่วงที่ควบคุมได้ไม่เช่นนั้นจะเป็นหายนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกขณะที่หลินยี่กำลังรีบไปที่เมืองซัปโปโรการต่อสู้ระหว่างผู้เล่นชาวญี่ปุ่นและปีศาจในเมืองเทียนเหอก็เข้าสู่เวทีที่ร้อนแรงเช่นกันสำหรับผู้เล่นญี่ปุ่นเหล่านี้ที่เข้าร่วมในสงครามการยึดเมืองเทียนเหอกลับเป็นสิ่งที่จำเป็นอยู่แล้วแต่ไม่นานพวกเขาก็ไม่ทันได้รับข่าวร้ายเมื่อผู้เล่นเฮซูทุกคนเริ่มสังหารมีประกาศสีแดงสด3รายการปรากฏขึ้นในอินเทอร์ไรเฟสเกมของผู้เล่นเฮซูแต่ละคนเกือบจะพร้อมๆกันโดยกระพริบแสงสีแดงพราวระบบคำเตือนปราสาทซัปโปโรกำลังถูกผู้เล่นโจมตีระบบคำเตือนปราสาทซัปโปโรกำลังถูกผู้เล่นโจมตีระบบคำเตือนปราสาทซัปโปโรกำลังถูกผู้เล่นโจมตีทันทีที่มีข่าวนี้ออกมาเฮซูทั้งหมดก็ระเบิดทันทีปราสาทซัปโปโรอยู่ที่ไหนนั่นคือเมืองศูนย์กลางของ3เมืองหลักในเขตสงครามเฮซูมีคนไปโจมตีเมืองซัปโปโรเหรอเมื่อมีข่าวออกมาหลายๆคนก็รู้สึกเหลือเชื่อโดยไม่รู้ตัวแต่เมื่อพวกเขารู้ว่าคนที่โจมตีเมืองซัปโปโรเป็นผู้เล่นอันดับต้นๆจากเขตสงครามต่างๆที่พวกเขาเคยได้รับเชิญให้เข้าประเทศมาก่อนผู้เล่นชาวญี่ปุ่นทุกคนก็ตกตะลึงในเวลานี้คอลัมน์เพื่อนของทาเคชิโฮโจก็เต็มไปด้วยอวตารที่เต้นแรงเช่นกันทาเคชิโฮโจคลิกที่อันแรกคาซูโอนากาซาว่าแชทส่วนตัวโฮโจคุมมันไม่ดีซาตานและคนอื่นๆกำลังโจมตีอาเร่บิลดิ้งในเมืองซัปโปโรเราควรทำอย่างไรดีตอนที่ฉันเห็นข่าวนี้ทาเคชิโฮโจตัวสั่นด้วยความโกรธอาซีรองประธานที่อยู่ข้างๆเขาวิ่งไปต่อหน้าทาเคชิโฮโจและพูดอย่างกังวลว่าประธานไม่ดีแต่ก่อนที่เขาจะพูดจบเขาถูกทาเคชิโฮโจขัดจังหวะอย่างหยาบคายงี่เง่าโจมตีต่อไปรองประธานาธิบดีตกตะลึงกับปกของโฮโจทาเคชิตั้งแต่นี้ไปคุณจะเป็นผู้บังคับบัญชาที่นี่ถ้าคุณไม่สามารถยึดเมืองเทียนเหอกลับคืนมาได้ก็ฆ่าตัวตายซะหลังจากที่เขาพูดจบเขาก็ผลักบุคคลนั้นออกไปจากนั้นภายใต้สายตาอันหวาดกลัวของเขาก็เริ่มกลับไปที่เมืองทาเคชิโฮโจวอลโซนชานแนลหยุดพวกเขาเพื่อฉันทุกวิถีทางทาเคชิโฮโจวอลโซนชานแนลแจ้งเจ้าหน้าที่รักษาเมืองขยะมากมายทาเคชิโฮโจวอลโซนชานแนลเราต้องไม่ปล่อยให้พวกเขาทำลายอาเร่บิลดิ้งบากะตอนที่โฮโจทาเคชิส่งเสียงคำรามในช่องเขตสงครามญี่ปุ่นเขาได้มาถึงลานเทเลพอร์ตในใจกลางเมืองซัปโปโรแล้วแต่เมื่อทาเคชิโฮโจปรากฏตัวที่ลานเคลื่อนย้ายมวลสารเขาก็ตกตะลึงกับภาพตรงหน้าเขาพลาซาเทเลพอร์ตเทชันเมืองซัปโปโรที่แต่เดิมอันคึกคักและคึกคักได้กลายมาเป็นสนามรบทูระแล้วเสียงกรีดร้องและเสียงกรีดร้องแห่งการฆ่าเชื่อมโยงกันบนท้องฟ้าและหูก็ไม่มีที่สิ้นสุดทาเคชิโฮโจมองดูการสังหารผู้เล่นกลุ่มเหอโดยชนชั้นสูงจากเขตสงครามต่างๆและความโกรธจากก้นบึ้งของหัวใจก็เติมเต็มทุกความกังวลในทันทีเขาไม่เข้าใจว่าทำไมคนเหล่านี้ถึงโจมตีอาเร่บิลดิ้งในเมืองซัปโปโรฉันไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่าพวกเขาและกลุ่มของพวกเขาตกเป็นเป้าของการวิพากษ์วิจารณ์สาธารณะเมื่อใดและผู้เล่นจำนวนมากในเขตสงครามจะปรากฏตัวและพวกเขาจะตายเมื่อเขาคิดถึงความมีน้ำใจที่จะต้อนรับพวกเขาเข้าสู่เมืองชายแดนก่อนหน้านี้ความรู้สึกอับอายและความโกรธก็กลืนกินสติของทาเคชิโฮโจทันทีเมื่อเห็นว่ากลุ่มผู้เล่นจากเขตสงครามอื่นที่มีชื่อสีแดงอยู่บนหัวกำลังสังหารผู้เล่นธรรมดาเหล่านี้เพียงฝ่ายเดียวเมื่อเผชิญกับความแข็งแกร่งของศัตรูผู้เล่นในเขตสงครามของญี่ปุ่นสามารถทำได้เพียงฆ่าต่อไปเหมือนแมลงเม่าจนลุกเป็นไฟเพื่อปกป้องเมืองซัปโปโร
ฉากนี้ทำให้ผู้เล่นทุกคนในตระกูลญี่ปุ่นโกรธเคืองไม่ต้องพูดถึงตัวทาเคชิโฮโจด้วยทาเคชิโฮโจเงยหน้าขึ้นแล้วคำรามงี่เง่าสักพักหนึ่งเส้นเลือดสีน้ำเงินบนใบหน้าก็ระเบิดออกมาและดวงตาก็กลายเป็นสีแดงบูมบูมบูมงูตัวใหญ่ดุร้ายโผล่ออกมาจากด้านหลังทาเคชิโฮโจทาเคชิโฮโจชี้ไปที่ผู้เล่นบางคนจากเขตสงครามอื่นในฝูงชนแล้วคำรามตายซะคนกินงูผู้เล่นไม่กี่คนที่ลุกขึ้นมาก็รู้สึกว่าแสงแดดดูเหมือนจะถูกบังด้วยบางสิ่งบางอย่างเมื่อพวกเขาเงยหน้าขึ้นก็เห็นงูตัวใหญ่ที่ดุร้ายกำลังอ้าปากมาหาพวกเขาด้วยปากเฮ้องูตัวใหญ่เหล่านี้กลืนเป้าหมายที่ถูกล็อกไว้โดยตรงและทำให้เกิดการระเบิดอย่างรุนแรงบูม 188,775 85,595 พิษผู้เล่นหลายคนถูกสังหารทันทีจากการโจมตีครั้งนี้และผู้เล่นตระกูลเหอฝ่ายเดียวที่ถูกสังหารเมื่อเห็นฉากนี้และอดไม่ได้ที่จะตะโกนอย่างตื่นเต้นเทพเจ้าแห่งสงครามโฮโจทาเคชิเทพเจ้าแห่งสงครามโฮโจทาเคชิฆ่าพวกเขาฆ่าพวกเขาตอนที่ทาเคชิโฮโจกำลังต่อสู้กลับกับชนชั้นสูงในเขตสงครามเหล่านี้สถานเจและคนอื่นๆในอาร์เรบิลดิ้งก็ไม่ได้รับผลกระทบเลยเมื่อโฮโจทาเคชิใช้ทักษะของเขากษัตริย์ซีซ่าอดไม่ได้ที่จะหัวเราะและพูดว่าผมคิดว่าคุณทาเคชิโฮโจจะพอใจกับเซอร์ไพรส์ของเราในเวลานี้จู่ๆซาตานเจที่อยู่ข้างๆเขาก็พูดว่าอย่าพูดไร้สาระรีบโจมตีซะภายใน5นาทีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเมืองจะถูกส่งออกไปกษัตริย์ซีซ่ามองดูอาร์เรบิลดิ้งที่สุดโทรมแล้วหัวเราะอย่างไรก็ตามเขายังคงหยิบดาบทองคำขึ้นมาในมืออีกครั้งและจากนั้นก็ส่งข้อความอย่างดุเดือดไปที่อาร์เรบิลดิ้งระเบิดน้ำแข็งดาบศักดิ์สิทธิ์ในชั่วพริบตาดาบใหญ่ในมือของกษัตริย์ซีซ่าก็ถูกปกคลุมด้วยชั้นน้ำแข็งหนาทันทีเมื่อโฟรซอตกลงบนชายคาของอาร์เรบิลดิ้งเสียงระเบิดที่เจาะหูก็ดังขึ้นทันทีชายคาเกือบครึ่งหนึ่งถูกแช่แข็งโดยตรงจากนั้นกลายเป็นน้ำแข็งและตกลงไปขณะที่เขากำลังโจมตีอย่างบ้าคลั่งที่อาร์เรบิลดิ้งทาเคชิโฮโจที่นั่นโดยอาศัยอัตลักษณ์ของเขาในฐานะบุคคลแรกในเขตสงครามของญี่ปุ่นก็ได้เปิดฉากการตอบโต้สังหารชนชั้นสูงในแต่ละเขตสงครามที่ต้องการก้าวไปข้างหน้าเพื่อขัดขวางฝีเท้าของพวกเขาเมื่อมองจากระยะไกลว่าอาร์เรบิลดิ้งถูกทำลายไปเป็นส่วนใหญ่ทาเคชิโฮโจก็โกรธมากจนเขาคำรามต่อไปทำไมบอกฉันทีว่าทำไมทำกับเราแบบนี้ทำไมก่อนหน้านี้เขายังคงพึงพอใจที่กลุ่มฮีจะได้รับความช่วยเหลือมากมายจากเขตสงครามแต่ตอนนี้เขากลับถูกความจริงตบหน้าอย่างแรงในขณะนี้ในที่สุดเขาก็ตื่นขึ้นมาเงินช่วยเหลืออยู่ไหนนี่ก็เหมือนกับการเปิดประตูปล่อยให้ฝูงหมาป่าเลือกคนและกลืนกินพวกมันเข้าไปแต่สำหรับคำถามที่ไม่เต็มใจของโฮโจทาเคนะไม่มีใครสามารถตอบได้สักพักหนึ่งเมื่อโฮโจทาเคชิอยู่ห่างจากอาคารอาเรไม่ถึง100เมตรอาคารหลังนี้ที่ยืนอยู่ในเมืองซัปโปโรเป็นเวลาพันปีก็พังทลายลงมาบูมฉากนี้ทำให้ทาเคชิโฮโจส่งเสียงคำรามอย่างบ้าคลั่งอย่าสิ่งที่ทำให้โฮโจทาเคชิเป็นบ้าก็คือซาตานเจและคนอื่นๆอดไม่ได้ที่จะไม่ได้อธิบายให้พวกเขาฟังแต่กลับเริ่มกลับมาที่เมืองภายใต้สายตาที่จับตามองของผู้เล่นทั้งซ้ายและขวาไม่ใช่แค่ซาตานเจผู้คนจากทุกเขตสงครามดูเหมือนจะทำภารกิจของตนเสร็จสิ้นและเริ่มกลับมาที่เมืองทีละแห่งแม้จะน่างงงวยแต่การเคลื่อนไหวนี้ก็เปิดช่องว่างในใจของผู้เล่นในเขตสงครามเฮซูอย่างไม่ต้องสงสัยทาเคชิโฮโจตะโกนด้วยดวงตาแทบแดงก่ำค่ะทาเคชิโฮโจยืนนิ่งและโบกมือฝังศพงูทันใดนั้นทาเคชิโฮโจก็ถูกไกรล้อมไปด้วยงูดุร้ายกว่า10ตัวภายใต้การควบคุมของการแสดงออกทางสีหน้าของทาเคชิโฮโจงูตัวใหญ่เหล่านี้รีบวิ่งเข้าไปในกลุ่มผู้เล่นในเขตสงครามต่างๆในทันทีและจากนั้นมันก็เหมือนกับระเบิดเวลาถูกจุดชนวนบูมบูมบูมงูตัวใหญ่ถูกจุดชนวนอย่างต่อเนื่องในฝูงชนผลกระทบครั้งใหญ่ขัดขวางการที่ผู้คนครึ่งร้อยคนกลับมายังเมืองโดยตรงและแม้แต่ผู้เล่นบางคนก็ถูกระเบิดเสียชีวิตทันทีแต่ทาเคชิโฮโจไม่ได้มองผลชัยชนะของเขาแต่มองซาตานเจในระยะไกลด้วยความสงสัยอย่างไม่อาจเข้าใจได้อย่างไรก็ตามเมื่อสบตากันสิ่งที่โฮโจทาเคชิเห็นในดวงตาของซาตานเจก็คือความเย็นเยือกที่กั้นผู้คนจากที่ห่างไกลหลายพันไมล์จากนั้นอีกฝ่ายก็หายตัวไปอยู่กับที่โดยไม่พูดอะไรสักคำเนื่องจากผู้เล่นชาวญี่ปุ่นที่โกรธแค้นทำให้ผู้เล่นชั้นยอดในเขตสงครามต่างๆจมน้ำตายทาเคชิโฮโจไม่ได้เข้าร่วมในการระบายครั้งสุดท้ายนี้ในไม่ช้าผู้เล่นจากเขตสงครามต่างๆก็กลับมาทั่วทั้งจัตุรัสและเสียชีวิตเหลือเพียงเศษซากในเมืองเมื่อเห็นเหตุการณ์ตรงหน้าพวกเขาผู้เล่นเฮซูทุกคนเลือกที่จะนิ่งเงียบจัตุรัสขนาดใหญ่แห่งนี้เต็มไปด้วยผู้เล่นเกือบ 100,000 คนเต็มไปด้วยความเงียบงันฉันเกรงว่าขณะนี้จะไม่มีใครยอมรับผลดังกล่าวได้แต่ก่อนที่ทุกคนจะฟื้นตัวจากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้เสียงที่เต็มไปด้วยความตื่นตระหนกของผู้เล่นก็ทำลายความเงียบทันทีคุณเห็นไหมว่ามันคืออะไรเมื่อโฮโจทาเคชิตระหนักถึงสิ่งที่เขากำลังมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเขาเห็นว่าปีศาจแต่ละตัวเป็นเหมือนเม็ดฝนที่บินหนาแน่นไปยังเมืองซัปโปโรในขณะนี้ทาเคชิโฮโจตระหนักได้ทันทีว่าทำไมซาตานเจและคนอื่นๆจึงต้องการทำลายอาคารอาเรความคิดอันเลวร้ายปรากฏขึ้นในใจของโฮโจทาเคชิและเขาก็ตะโกนด้วยความโกรธดึงสัญญาณเตือนภัยทันใดนั้นเสียงไซเรนก็ดังไปทั่วทุกมุมเมืองซัปโปโรเมื่อปีศาจที่น่าสยดสยองเหล่านั้นลงมาจากท้องฟ้าเสียงคำรามดังก้องมาจากในซัปโปโรปีศาจผู้กล้าหาญยังโจมตีปราสาทซัปโปโรของฉันด้วยซ้ำ
ทันทีหลังจากนั้นแสงสีขาวก็กวาดไปทั่วท้องฟ้าและคลื่นลูกแรกของปีศาจที่กำลังจะตกลงมาในเมืองก็ถูกแยกออกจากกันด้วยแสงสีขาวนี้ทันทีฝนเลือดตกลงมาจากท้องฟ้าพร้อมด้วยศพปีศาจที่มีกลิ่นเหม็นแต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่สามารถหยุดยั้งการรุกรานของเผ่าพันธุ์ปีศาจได้เมื่อปีศาจตกลงมาในเมืองทีละคนเพื่อสังหารบทนำของสงครามเริ่มต้นด้วยเสียงกรีดร้องอันน่าสะพรึงกลัวของผู้เล่นชาวญี่ปุ่นทุกคนหลอดแห่งปราสาทซัปโปโรไอฮาระ LV 85มาจากคฤหาสน์ของหลอดโดยตรงไอฮาระชี้ตรงไปที่ปีศาจในระยะไกลแล้วพูดอย่างโกรธเคืองโมสึคุณกล้าหาญมากและเมื่อไอฮาระปรากฏตัวก่อนที่ใบหน้าของผู้เล่นจะแสดงความดีใจร่างสูงก็หันหน้าไปทางไอฮาระแล้วฉันขอโทษเจ้าของกำลังจะเปลี่ยนที่นี่จากนั้นร่างนั้นก็ชกหมัดหนักไปที่หัวของไอฮาระซึ่งหมายความว่ามันจะระเบิดมันด้วยหมัดเดียวแต่ไอฮาระผู้เป็นมหาอำนาจระดับเทพไม่อาจทนได้ขนาดนี้ฉันเห็นไอฮาระยื่นมือออกมาต่อต้านโดยตรงบูมเสียงแตกใหญ่ดังมาจากท้องฟ้าในสายตาของผู้เล่นตระกูลฮีไอฮาระเจ้าเมืองผู้มีอำนาจทุกอย่างถูกโจมตีด้วยหมัดอันหนักหน่วงของคู่ต่อสู้ที่อยู่ห่างออกไปเกือบ100เมตรเมื่อไอฮาระรักษาร่างกายของเขาให้มั่นคงและมองไปที่อีกฝ่ายสีหน้าเคร่งขรึมก็ปรากฏบนใบหน้าของเขาทันทีดอมานเวนเกอร์หัวเราะและรังแกไอฮาระต่อไปการยอมจำนนเป็นทางออกเดียวของคุณเมื่อได้ยินเช่นนี้ไอฮาระก็โกรธทันทีฝันทันใดนั้นไอฮาร่าและเวนเกอร์ก็ต่อสู้ร่วมกันอย่างไรก็ตามอาจเป็นไปได้ว่าเพื่อไม่ให้กระทบต่ออาคารและผู้คนในเมืองซัปโปโรทั้งสองฝ่ายจึงย้ายออกจากเมืองโดยปริยายอย่างไรก็ตามกองทัพปีศาจไม่ได้หยุดนิ่งแม้แต่น้อยเนื่องจากการจากไปของเวนเกอร์ในเวลานี้ชนชั้นสูงทั้งหมดของตระกูลฮีกำลังต่อสู้อย่างดุเดือดในเมืองเทียนเหอและผู้เล่นในตระกูลฮีที่เหลือจะเป็นคู่ต่อสู้ของเผ่าปีศาจเหล่านี้แต่ในทันใดนั้นเดมอนลอร์ดและเดมอนเจเนอเรลก็ตกลงไปในเมืองราวกับสังหารเทพเจ้าและเริ่มสังหารผู้เล่นและชาวพื้นเมืองที่อยู่ข้างในเมื่อโฮโจทาเคชิเห็นฉากนี้หัวใจของเขาแทบสลายและเขาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังงี่เง่าทำไมถึงเป็นแบบนี้เมื่อผู้เล่นและชาวพื้นเมืองถูกปีศาจสังหารอย่างไร้ความปราณีทีมยามเมืองที่มีอุปกรณ์ครบครันก็มาจากทุกทิศทุกทางเมื่อยามประจำเมืองที่ประจำการในเมืองซัปโปโรลงมือส่งผลให้ผู้เล่นชาวญี่ปุ่นและชาวพื้นเมืองได้พักหายใจบ้างในขณะนี้นาราคุ LV81 รองหลอดแห่งปราสาทซัปโปโรจู่ๆก็ปรากฏตัวขึ้นข้างๆโฮโจทาเคชิผู้ถูกเลือกฉันต้องการความช่วยเหลือจากคุณทาเคชิโฮโจรู้สึกหวาดกลัวแต่เขาโต้ตอบทันทีและรีบทำความเคารพรองเจ้าเมืองกรุณาพูดด้วยนราฮิสะรีบกล่าวว่าครั้งนี้เหล่าปีศาจได้เตรียมพร้อมและพลังที่มีอยู่ในปราสาทซัปโปโรของเราไม่สามารถหยุดยั้งพวกมันได้ตอนนี้ด้วยความแข็งแกร่งของปราสาทซัปโปโรเราก็ทำได้เพียงรั้งพวกเขาไว้ให้ได้มากที่สุดและรอการสนับสนุนจากปราสาทอุเอโนะเมื่อพูดถึงเมืองซัปโปโรรองเจ้าเมืองมองไปที่ทาเคชิโฮโจแล้วพูดต่อตอนนี้คุณนำผู้คนให้ย้ายผู้คนในเมืองซัปโปโรไปยังจัตุรัสทาคาซากิในตรงชิงอทันทียังมีรูปแบบอิสระที่สามารถปกป้องทุกคนได้ชั่วคราวเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ก่อนที่โฮโจทาเคชิจะถามคำถามราชาปีศาจคามากิก็ปรากฏตัวขึ้นกลางอากาศและพูดพร้อมกับหัวเราะอย่างมหันต์สนุกไปกับความตายฮ่าฮ่าฮ่านาราถมน้ำลายนานแล้วพูดด้วยความโกรธนี่ควรจะเป็นสิ่งที่ฉันพูดกับคุณเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ร่างของนาราคุก็เปล่งประกายพลังงานมืดอันรุนแรงและพัดขนนกที่ปกคลุมไปด้วยหมอกสีดำก็ปรากฏขึ้นในมือของเขาฉันเห็นนาราคุโบกพัดขนนกในมือไปทางคาเมกิอย่าสายลมแห่งการลืมเลือนคาเมจอที่กำลังหัวเราะอยู่ก็หยุดหัวเราะทันทีจากนั้นกองปีกเนื้อขนาดใหญ่ที่อยู่ด้านหลังคาแม็กกี้ก็พันตัวเองเข้าไปทันทีหลังจากนั้นไม่นานลมแรงก็พัดผ่านร่างของคาแม็กกี้และรอยแผลเป็นสีแดงเลือดก็ปรากฏบนปีกเนื้อของเขานาราคุก้าวย่างก้าวไปฆ่าคามากิเมื่อลมแห่งการทำลายล้างหยุดกระทันหันและกริบสั้นแหลมคมก็ปรากฏขึ้นในมือของคามากิหันหน้าไปทางนาราคุสารถึงแก่ความตายทันใดนั้นเลือดก็ปรากฏขึ้นและนาราก็กระแทกพื้นโดยไม่รู้คืบเป็นเวลานานบูมด้วยเสียงปังดังเขาล้มลงกับพื้นโดยตรงคลื่นกระแทกขนาดมหึมาที่เกิดขึ้นส่งผลให้ผู้เล่นและปีศาจที่อยู่รอบๆทั้งหมดกระเด็นออกไปรวมทั้งทาเคชิโฮโจนารายืนขึ้นจากหลุมอย่างแกว่งไกวแต่รอยเลือดบนหน้าท้องของเขาแล้วพูดด้วยรอยยิ้มร่าเริงบนใบหน้าของเขาราชาปีศาจไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นเมื่อคาแม็กกี้ได้ยินสิ่งนี้รอยยิ้มอันน่ากลัวก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาแล้วพูดว่าจริงเหรอก่อนที่เขาจะพูดจบคาแม็กกี้ก็หายไปในอากาศในเวลานี้นาราคุก็หายตัวไปเช่นกันเหลือเพียงประโยคเดียวมากับฉันถ้าคุณมีความสามารถในการต่อสู้เพื่อความเป็นและความตายทันใดนั้นก็มีเสียงล้อเลียนของราชาปีศาจคามัคคินาว่าในเมื่อเจ้าอยากตายข้าจะทำให้เจ้าสมหวังจากนั้นฉากนั้นก็หายไปกับทั้งสองคนเมื่อโฮโจทาเคชิเห็นฉากนี้ความตกใจในใจของเขาถึงระดับที่ไม่มีใครเทียบได้อย่างไรก็ตามเขาจำสิ่งที่นาราเคยพูดไว้นานแล้วได้และเห็นทหารรักษาเมืองโผล่ออกมาจากทุกทิศทุกทางเข้ายึดสนามรบอย่างรวดเร็วและต่อสู้กับปีศาจทาเคชิโฮโจไม่กล้าลังเลจึงส่งประกาศ3รายการทางช่องโรงละครทันทีทาเคชิโฮโจวอร์โซนชานแนลทุกคนครอบคลุมชาวพื้นเมืองไปยังจัตุรัสทาคาซากิในตรงชิงอรีบหน่อยด้วยการปรากฏตัวของปีศาจเมืองซัปโปโรทั้งเมืองก็ตกอยู่ในหล่มแห่งสงครามในทันทีและถนนและตรอกซอกซอยเต็มไปด้วยการต่อสู้ระหว่างปีศาจและผู้คุมในหมู่พวกเขาผู้เล่นยังสามารถฟื้นคืนชีพได้ในวิหารฟื้นคืนชีพหลังความตายแต่ไม่ว่าพวกเขาจะเป็นคนพื้นเมืองหรือปีศาจการตายของพวกเขาจะกลายเป็นเพียงศพบนพื้นเท่านั้น
ฉากที่น่าตกตะลึงนั้นเป็นสนามรบที่สมจริงที่สุดในสายตาของคนยุคใหม่ผู้เล่นหลังจากนั้นไม่นานท้องฟ้าเหนือซัปโปโรก็เต็มไปด้วยกลิ่นหนาทึบซึ่งทำให้ผู้คนรู้สึกไม่สบายเมื่อเมืองซัปโปโรตกอยู่ในความสับสนวุ่นวายจู่ๆกองกำลังใหม่อันทรงพลังก็ปรากฏตัวขึ้นที่ประตูทางใต้และพุ่งเข้ามาในเมืองด้วยความเร็วดุจสายฟ้าเมื่อผู้เล่นจากเขตสงครามฮัวกาวอซึ่งนำโดยคนที่เมาแห่งความเจริญรุ่งเรืองเข้ามาในเมืองและมองไปที่ศพของปีศาจและชาวพื้นเมืองที่กระจัดกระจายอยู่บนถนนพวกเขาก็ตกตะลึงทันทีกับเหตุการณ์โศกนาฏกรรมในที่เกิดเหตุในขณะนี้ผู้เล่นในโรงละครรัสเซียยังคงสามารถรักษาความสงบได้เช่นเคยปูฮวงมองไปที่ช่วยและพูดว่าเสี่ยวหลงอยู่ที่ไหนช่วยชวนเคียงต่อต้านการกระตุ้นให้อาเจียนเรียกแผนที่ขึ้นมาดูสถานที่นั้นจากนั้นชี้ไปในทิศทางเดียวแล้วพูดว่าที่นั่นทุกคนก็ไม่รอช้าโซนสงครามทั้งสองแห่งมีผู้เล่นมากกว่า 10,000 คนพวกเขารีบเจาะรูในกองทัพปีศาจในรูปแบบของสว่านและรีบเข้าไปในตรอกในหนานชิงอที่ใหญ่พอสำหรับ3คนที่จะเดินเคียงข้างกันเมื่อเขาสังเกตเห็นอาคารแห่งหนึ่งสุดซอยเขาก็พูดอย่างตื่นเต้นทันทีมันอยู่ที่นั่นอย่างไรก็ตามทันทีที่เสียงนั้นดังขึ้นที่หัวมุมข้างหน้ายามาดะมูเซิงก็ค่อยๆปรากฏตัวขึ้นที่ใจกลางตรอกมองดูทุกคนด้วยรอยยิ้มแล้วพูดว่าฉันรอคุณมานานแล้วยามาดะมูเซิงในตรอกแห่งหนึ่งในเมืองซัปโปโรทางตอนใต้คนที่เมาผู้มั่งคั่งและคนอื่นๆเห็นร่างนั้นยืนอยู่ท้ายซอยด้วยสีหน้าตกตะลึงบางทีพวกเขาอาจไม่คาดคิดว่าจะเจอการสกัดกั้นของยามาดามาถึงที่นี่อย่างไรก็ตามทุกคนก็ตอบสนองอย่างรวดเร็วท้ายที่สุดแล้วทุกคนที่นี่เป็นผู้เล่นพีระมิดในเขตสงครามและความสามารถในการรับรู้และปฏิกิริยาของพวกเขาไม่สามารถเทียบได้กับคนธรรมดาคนที่เมาผู้มั่งคั่งก้าวไปข้างหน้าพร้อมโล่ทันทีและพูดว่าฉันจะจับเขาไว้คุณสามารถหาใครสักคนได้หลังจากพูดจบเขาก็รีบวิ่งไปหายามาดามาถึงโดยไม่ได้ตั้งใจสงครามอมหิตรัฐในกระบวนการน้ำท่วมคนทั้งคนก็เหมือนรถบรรทุกที่ควบคุมไม่ได้และทุกย่างก้าวบนพื้นก็ส่งเสียงดังได้ในเวลาที่คนที่เมาผู้มั่งคั่งเคลื่อนตัวไปมันคงดุดภูเขาตามมาอย่างไม่ลังเลใจให้ฉันช่วยคุณมันคงดั่งภูเขาเพิ่มชั้นสถานะให้กับตัวเขาก่อนรุนแรงจากนั้นหลังจากดำน้ำเขาก็กระโดดขึ้นไปในทิศทางของยามาดามาถึง power shot นี่เป็นการต่อสู้คลุมศีรษะระหว่างโรงละครจีนทั้งสองแห่งด้วยเป็นครั้งแรกที่พวกเขาร่วมกันปกป้องศัตรูจากต่างประเทศด้วยความโกรธของทั้งสองอาชีพระยะไกลเช่นคนบ้าวัดและสุดหล่อไม่ได้เลือกที่จะเร่งรีบในครั้งแรกแต่เริ่มปลดปล่อยทักษะของพวกเขาต่อยามาดะมูเซิงคนแรกที่เปิดตัวคือจักรพรรดิจากโรงละครรัสเซียในความเป็นจริงในเวลาเดียวกันกับที่คนที่เมาในวัยเจริญรุ่งเรืองยิงปืนจักรพรรดิผู่ก็ทำตามหลังเหมาะสมแล้วกล้าแตะต้องเพื่อนของฉันแล้วเอาชีวิตแกไปซะจักรพรรดิผู่หยิบดาบอันงดงามในมือขึ้นมาแล้วโฉบไปทางยามาดะมูเซิงขณะเดียวกันที่ด้านหลังเมื่อคาถาของคนบ้าคลั่งถูกเปิดใช้งานวงกลมเวทมนต์ขนาดใหญ่ก็ปรากฏขึ้นในความว่างเปล่าเหนือหัวของยามาดามาเถิงและพลังแห่งเปลวไฟที่น่าสะพรึงกลัวก็พ่นออกมาจากวงกลมเวทมนต์คนบ้าวัดมาและทักษะใหม่คำสั่งเพลิงอันโปรดปรานของพระเจ้าชายผู้มีชื่อเสียงช่วยสลักยื่นมือออกมาและมังกรเพลิงที่แข็งแกร่งอีก2ตัวก็คำรามไปทางยามาดามาเถิงตามแขนทั้ง2ข้างของช่วยสลักไปหาฉันมังกรไฟทะยานสู่ท้องฟ้าไอลูโอทีลิวเนียนยกไม้เท้าในมือขึ้นแล้วชี้ไปที่ท้องฟ้าทันใดนั้นเมฆฝนฟ้าคะนองที่เต็มไปด้วยพลังแห่งฟ้าร้องและสายฟ้าก็ก่อตัวขึ้นในท้องฟ้าเหนือศีรษะของยามาดามาเถิงทันใดนั้นหอกยาวที่เปลี่ยนฟ้าร้องเป็นสายฟ้าก็อยู่ใต้เมฆฟ้าร้องพร้อมที่จะออกไปลูโอเช่นลายูเนียนกล่าวอย่างเคร่งขรึมปกสายฟ้าคุณชาวปรมาจารย์ผู้โด่งดังเหยียดมือออกโดยตรงแล้วกดลงบนพื้นในเวลาเดียวกันพลังเวทมนต์ที่รุนแรงก็หลั่งไหลลงสู่พื้นดินช่วงเวลาถัดไปบูมกำแพงดินที่แข็งแกร่งทั้ง3กำแพงขวางทางของยามาดามาถึงโดยตรงและคุงชาวปรมาจารย์ผู้โด่งดังก็เยาะเย้ยตอนนี้ฉันจะดูว่าคุณซ่อนอยู่ที่ไหนพลังแห่งกำแพงดินพลังจักรวรรดิยกเว้นคนเหล่านี้รีโมทอทั้งหมดที่สามารถโจมตียามาดามาถึงก็ยิงพร้อมกันแทบจะพร้อมกันมันสายไปแล้วมันเร็วเกินไปทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพียงครู่เดียวหลังจากที่ยามาดะมูเซิงปรากฏตัวเมื่อเห็นการโจมตีหลายสิบครั้งเข้ามาใกล้ในทันทียามาดามาถึงก็ยังคงเฉยเมยคนที่เมาผู้มั่งคั่งซึ่งเข้าใกล้ยามาดะมูเชิงเร็วที่สุดไม่มีเวลาคิดมากและเปิดใช้งานทักษะที่2ของเขาทันทีการต่อสู้โจมตีอย่างหนักเมื่อมีดเล่มใหญ่ในมือของคนที่เมาผู้มั่งคั่งเบี่ยงลงมาที่ยามาดามาถึงวินาทีต่อมาก็ไม่ได้ฟันมันลงบนร่างของยามาดามาถึงโดยไม่คาดคิดบูม 39,968 ดูดซับเด็กชายผีที่เคยปรากฏตัวนอกเมืองชายแดนของออสเตรเลียมาก่อนปรากฏตัวอีกครั้งต่อหน้ายามาดะมูเซิงแต่ยามาดะมูเซิงสกัดกั้นการโจมตีของคนที่เมาผู้มั่งคั่งได้และติดตามอย่างมั่นคงบูม 36,190 ดูดซับเด็กผีคนนี้ซึ่งมีความสูงไม่ถึง2เมตรมีมืออันอ่อนโยน2มือจับคนที่เมาผู้มั่งคั่งระดับที่มั่นคงและมีเสียงหัวเราะที่ตื่นเต้นและเศร้าหมองออกมาจากปากของเขาทันทีหลังจากนั้นเวทมนต์ระยะไกลของชัวจูโอและคนอื่นๆก็มาถึงตามกำหนดบูมบูมบูม 104,506 ดูดซับ 87,998 ซึมแล้ว 101,044 คริติคอลดูดซับ 68,977 ดูดซับภายใต้การจ้องมองอย่างตกตะลึงของทุกคนโกสบอยคนเดียวที่เข้าควบคุมการโจมตีรอบแรกจากทุกคนและยามาดามาถึงก็ยืนอยู่ข้างหลังเขาโดยไม่ได้รับอันตรายเขาไม่แม้แต่จะขยับฝีเท้าเลยหล่อมากและคนอื่นๆก็อ้าปากค้างด้วยความตกใจให้ตายเถอะนี่มาคนนี้จะทำได้ด้วยเหรอ
ถ้าอยากได้แบบนี้คนพวกนี้ไม่ใช่หมาและแมวนะใครก็ตามที่ถูกโยนออกไปที่นี่ถือเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในรายการพลังการต่อสู้ของโลกและแม้ว่าคนเหล่านี้จะยิงพร้อมกันพวกเขาก็ไม่สามารถทำร้ายยามาดะมูเซิงได้ครึ่งแต้มแม้แต่การโจมตีเพียงรอบเดียวก็เพียงพอที่จะทำให้ผู้คนตกใจทันใดนั้นผู้คลั่งไคล้ในวิหารก็รู้สึกคุ้นเคยอย่างยิ่งกับเหตุการณ์ที่อยู่ตรงหน้าเขาคนรับใช้ของเขาช่างน่ารังเกียจขนาดนี้ได้ยังไงเรายังอยู่ในระดับเดียวกันเมื่อทุกคนตกตะลึงกับพลังป้องกันอันน่าสะพรึงกลัวที่แสดงโดยเด็กผีจู่ๆจักรพรรดิปูก็ปรากฏตัวขึ้นด้านหลังยามาดะมูเซิงและฉันดาบศักดิ์สิทธิ์การพิพากษาการพิพากษาดาบอันยิ่งใหญ่ในมือของจักรพรรดิผูถูกห่อหุ้มด้วยชั้นของแสงทองคำขาวทันทีเปล่งรัศมีศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่มีใครเทียบได้อย่างไรก็ตามเมื่อดาบอันยิ่งใหญ่นี้ถูกฟันที่ยามาด้ามาเถิงมันก็เหมือนกับการลงโทษที่พระเจ้าออกให้กับยามาด้ามาเถิงความรู้สึกของอย่างไรก็ตามคราวนี้ยามาด้ามาเถิงไม่ได้ติดตั้งเอ็กเหมือนเมื่อก่อนแต่หยิบอาวุธของเขาออกมาซึ่งเป็นไม้บรรทัดสีดำยาว3ฟุตโล่วิญญาณหลวงจู่ๆวิญญาณที่ดูโศกเศร้าก็ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้ายามาด้ามาเถิงซึ่งกลายเป็นโล่โปร่งใสปิดกั้นการโจมตีอันยาวนานของยามาด้ามาเถิงแม้ว่าโล่นั้นจะกลายเป็นผีเมื่อสัมผัสกับทักษะแต่มันก็สลายไปแต่ในเวลานี้จักรพรรดิก็ไร้อำนาจเช่นกันและเขาไม่สามารถหยุดถอยออกไปทันทีที่เขาร่อนลงดงดองดองและเห็นได้ชัดว่ายามาดะมูเซิงไม่ได้ตั้งใจที่จะปล่อยจักรพรรดิที่สามารถบังคับให้เขาดำเนินการได้เขาเห็นว่าผู้ปกครองหันกลับมาในมือของยามาด้ามาเถิงแล้วหยุดทันทีและชี้ไปที่จักรพรรดิโจมตีสังหารเทียนหลัวในขณะที่ทักษะถูกปล่อยออกมารอบๆยามาด้ามาเถิงก็ปรากฏตัวขึ้นทีละคนทันทีรับชาซ่าถือดาบคมแล้วสังหารจักรพรรดิฆ่าฆ่าฆ่าภายใต้แรงผลักดันของม้าเหล็กสีทองจักรพรรดิปู่ทำได้เพียงยืนหยัดอย่างมั่นคงในขณะนี้และมันก็สายเกินไปที่จะสร้างการป้องกันที่มีประสิทธิภาพเมื่อจักรพรรดิปู่กำลังจะต่อต้านการโจมตีนี้ความพิการทางสมองก็ปรากฏขึ้นจากด้านข้างผู้พิทักษ์มังกรโอยตาพัสเซียล้อมรอบร่างมังกรยักษ์ลงมาจากท้องฟ้ามาขวางหน้าพระจักรพรรดิแล้วรักษอสอก็โจมตีทันใดนั้นปู่ชี้ปู่ชี้ปู่ชี้ภายใต้การโจมตีของรัชชาปีศาจมังกรยักษ์ก็สลายไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับเสียงคร่ำครวญแต่การโจมตีของรัชชาซาร์ไม่ได้หยุดเพราะเหตุนี้เมื่อเห็นรากสดเข้ามาหาเขามากขึ้นเรื่อยๆคนที่เมาในวัยเจริญรุ่งเรืองและคนอื่นๆก็ถูกเด็กผีควบคุมไว้และพวกเขาก็ไม่สามารถเข้ามาช่วยได้เลยเมื่อเห็นว่ารูปร่างของบางของความพิการทางสมองกำลังจะถูกรากสดผู้น่าสยดสยองกลืนหายไปเมื่อหัวใจของทุกคนถูกบีบรัดเงาหลอนที่คุ้นเคยของส่วนหอวู่ก็ห่อหุ้มความพิการทางสมองและจักรพรรดิไว้ด้วยกันในทันทีส่วนหอวู่เซินเว่ยเทียนเจียงแซไม่สันกล้าเมื่อผู้คลั่งไคล้วัดและคนเมาที่ร่ำรวยถูกทุบตีโดยผีเด็กที่ถูกเรียกโดยยามาด้ามาเถิงก็มีเสียงที่คุ้นเคยดังเข้ามาในหูของเขาหลังจากนั้นทันทีเงาดำก็แอลวอบว่าต่อหน้าพวกเขาทั้งสองความจริงอันลึกซึ้งเซเลนสแลด1,452,223 critical ไม่อัมพาตเป็นพิษแล้วพวกเขาก็เห็นว่าผีเด็กที่ทำให้พวกเขาหมดแรงเมื่อครู่ที่แล้วแต่คราวนี้ไม่มีการเคลื่อนไหวทันใดนั้นปู่จิก็ดังขึ้นภายใต้การจ้องมองที่ตกตะลึงของทุกคนร่างของถงกุ้ยก็แยกออกเป็น2ส่วนและล้มลงกับพื้นและในระหว่างนั้นก็มีของเหลวสีดำมีกลิ่นเหม็นกระเด็นออกมาอย่างไรก็ตามในขณะนี้เด็กผียังคงมีรอยยิ้มแปลกๆบนใบหน้าของเขาเหตุการณ์กระทันหันนี้ทำให้ทุกคนในที่เกิดเหตุตกใจแต่สิ่งต่อไปที่ทำให้ทุกคนปรับลืมคือร่างที่ยืนอยู่ต่อหน้าทุกคนด้วยดาบและเห็นได้ชัดว่าไม่สูงนักแต่กลับทำให้พวกเขามีรูปร่างกำยำอย่างไม่มีใครเทียบได้ชายผู้ซึ่งถูกเรียกว่าเป็นนักบุญอุปถัมภ์ของจีนโดยผู้เล่นในฟอรัมหัวกูโอในขณะนี้เฟิงวาการปรากฏตัวของเขาทำให้เกิดความโกลาหลในใจของทุกคนทันทีชายหนุ่มรูปงามเป็นคนแรกที่ตอบสนองกรีดร้องและวิ่งไปข้างหลังลินอี้ด้วยสีหน้าตื่นเต้นเฮียเฮียเฮียบอสเฟิงคุณมาแล้ววูฮูถ้าไม่มาอีกพี่ๆของเราจะต้องอธิบายตรงนี้ทันทีที่ชายหนุ่มรูปงามพูดจบเขาถูกเยโวเอ๋อไรซึ่งเป็นตระกูลที่มีชื่อเสียงที่อยู่ข้างหลังเขาดึงเขาออกไปและพูดว่าไปเถอะหน้ารังเกียจจะตายไปซะแต่ถึงกระนั้นความปีติยินดีบนใบหน้าของมิงเมนยูเอ๋อก็ไม่สามารถปกปิดได้แม้แต่ยูน่าที่อยู่ข้างๆเธอก็ยังถอนหายใจด้วยความโล่งอกผีรู้ว่าพวกเขาต้องทนกับความกดดันมากแค่ไหนในช่วงที่หลินอี้ไม่อยู่เป็นเพราะเหตุนี้พวกเขาจึงตระหนักได้ว่าความสำคัญของลินยี่ที่มีต่อพวกเขานั้นไม่สามารถทดแทนได้ด้วยการมาถึงของลินยี่ทุกคนในกลุ่ม Creation Mercenary ดูเหมือนจะยินดีต้อนรับจิตวิญญาณของกลุ่มก่อนหน้านี้พวกเขากังวลว่าอิซาเบลจะไม่สามารถช่วยเหลือได้แต่พวกเขาก็ถูกพัดพาหายไปในทันทีช่วงเวลาที่อัจฉริยะขี้เมาและคนอื่นๆเห็นลินยี่ปรากฏตัวอารมณ์ที่ทำให้พวกเขาซับซ้อนมากและต้องทนก็แสดงออกมาอย่างชัดเจนบนใบหน้าของพวกเขาดูเหมือนว่าตราบใดที่เขาปรากฏตัวก็ไม่มีอะไรที่เขาแก้ไม่ได้ทันทีที่คนที่เมาในโลกที่เจริญรุ่งเรืองเห็นลินยี่เขาก็ไม่ได้ที่จะเยาะเย้ยไม่ได้เจอกันหลายวันทำไมรู้สึกเหมือนเป็นคนละคนหลัวเซินลิ่วเหนียนซึ่งอยู่ข้างๆสะท้อนว่าฉันคิดว่าฉันเป็นคนเดียวที่รู้สึกแบบนี้หลอดดูถูกจ้องมองไปที่กระดูกมังกรที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าส่องแสงในดวงอาทิตย์และถอนหายใจด้วยอารมณ์เหมือนไม่ได้เจอคุณเลยสักวันเหมือนทุกๆ3ฤดูใบไม้ร่วงในขณะนี้ลินยี่เพิกเฉยต่อคำย่อเย้ยของทุกคนแต่พูดว่าฉันคิดว่าคำพูดเหล่านี้ควรจะพูดหลังจากเรื่องนี้จบลงนอกจากนี้สายตาของลินยี่กวาดไปทั่วใบหน้าของคนที่เมาในช่วงเวลาที่เจริญรุ่งเรืองช่วงเวลาอันแสนสั้นของลูโอเช่นคนบ้านในวัดขุนนางที่ดูถูกเหยียดหยามปรมาจารย์คุงเฉาที่มีชื่อเสียงและคนโตคนอื่นๆแล้วพูดว่าขอบคุณเขาได้เรียนรู้ทุกอย่างที่นี่ระหว่างทางมาที่นี่และแน่นอนว่าเขารู้ว่าทำไมพวกเขาถึงมาที่นี่
เพื่อความช่วยเหลือของพวกเขาลินยี่ทำได้เพียงจำไว้ในขณะนี้เท่านั้นลินยี่ต้องประหลาดใจจักรพรรดิปูก็มาด้วยจากนั้นลินยี่ก็หยิบดาบแห่งเสน่ห์จากพรรออาออกมาและดึงดอกไม้ดาบออกมาแล้วพูดว่าที่เหลือฝากฉันด้วยคุณพากระต่ายไปช่วยอิซาเบลในขณะนี้จางซิงซิงหน้าแดงแล้วเพราะสถานการณ์ของอิซาเบลลินยี่ต้องการค้นหามันด้วยตัวเองแต่เมื่อเห็นรูปร่างหน้าตาของยามาดะมูเซิงก็ชัดเจนว่าเขาจะไม่ยอมให้ตัวเองได้รับความปรารถนาอย่างแน่นอนเมื่อนับบัญชีเก่าและบัญชีใหม่แล้วลินยี่ก็ตัดสินใจที่จะอยู่ต่อและแก้ไขปัญหาตรงหน้าเขาหลังจากได้ยินคำขอของลินยี่ทุกคนก็ไม่ได้ที่จะมองหน้ากันอย่างไรก็ตามหลังจากที่ได้เห็นความเสียหายนับล้านที่น่าสะพรึงกลัวที่ลินยี่เพิ่งโจมตีทุกคนต้องเผชิญกับความจริงอันน่าสะพรึงกลัวนั่นคือจุดแข็งในปัจจุบันของเฟงฮัวฉันกลัวว่ามันจะไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาจินตนาการได้ต่อหน้าความแข็งแกร่งของเขาพวกเขารู้ด้วยว่าการอยู่ได้ด้วยตัวเองจะเป็นเพียงภาระเท่านั้นและถ้ามันสามารถทำให้ผู้ยิ่งใหญ่หลายคนในโรงละครหัวกูโอรู้สึกด้อยกว่าและคิดว่าตัวเองเป็นภาระก็มีเพียงเฟิงหัวเท่านั้นในเกมทั้งหมดทันใดนั้นคนที่เมาผู้มั่งคั่งและคนอื่นๆก็ได้ตัดสินใจแล้วถ้าอย่างนั้นก็ระวังตัวด้วยและด้วยการปรากฏตัวของลินยี่สิ่งที่น่าประหลาดใจที่สุดในเวลานี้น่าจะเป็นยามาดะมูเซิงซึ่งยืนอยู่ตรงข้ามด้วยใบหน้าตกตะลึงออกไปได้ยังไงเขาพึมพำกับตัวเองอย่างไม่เชื่อเป็นไปไม่ได้คุณออกไปจากที่นั่นได้ยังไงเขามองลินยี่เหมือนคนบ้าและทันใดนั้นก็ยิ้มมันเหลือเชื่อฉันไม่สามารถจับคุณอยู่ที่นั่นได้ฉันไม่รู้จริงว่ามันหมายความว่าคุณโชคดีหรือคุณโชคดีลินยี่มองไปที่ยามาดะมาเถิงที่ดูบ้าคลั่งและเย่อเย้ยด้วยเจตนาฆ่ามีความแตกต่างหรือไม่นอกจากนี้ยังมีอีกหลายสิ่งที่คุณคิดไม่ออกในขณะที่ทั้งสองสบตากันพวกเขาก็ถูกห่อหุ้มด้วยเจตนาฆ่าทันทีเมื่อคนที่เมาผู้มั่งคั่งและคนอื่นๆกำลังจะเลี่ยงยามาดะมาเถิงเพื่อช่วยเหลือไอเซเบิลทันใดนั้นยามาดะมาเถิงก็คำรามอย่างโกรธจัดฉันบอกว่าปล่อยคุณไปเหรอวันนี้ไม่มีใครอยากออกจากที่นี่แบบมีชีวิตอยู่เลยทันทีหลังจากคนที่เมาผู้มั่งคั่งและคนอื่นๆทันใดนั้นพวกเขาก็รู้สึกถึงแรงกดดันที่น่าสะพรึงกลัวกดลงมาจากด้านบนของหัวเมื่อพวกเขาเกือบจะหายใจไม่ออกภายใต้แรงกดดันนี้เสียงครวญครางเย็นๆก็ขจัดความกดดันทันทีอย่างไร้ร่องรอยเมื่อพวกเขาฟื้นคืนสติและลงมือทำพวกเขาก็เห็นหญิงสาวสวยคนหนึ่งในชุดสีแดงถือดาบยาวและเผชิญหน้ากับราชาปีศาจซามูเอลที่ปรากฏตัวในเวลาที่ไม่รู้จักทันใดนั้นหลิงยี่ก็อุทานไปปล่อยให้คนที่เมาผู้มั่งคั่งและคนอื่นๆฟื้นตัวทันทีจากความตกใจและการคาดเดาเกี่ยวกับตัวตนของผู้หญิงคนนั้นหลิงยี่สวมดาบเกล็ดมังกรแล้วชี้ไปที่มาถึงยามาดะมอบวิญญาณมังกรและเพื่อนๆของฉันแล้วสิ่งก่อนหน้านี้จะถูกตัดออกไปยามาดะมูเซิงมองหลิงยี่เหมือนกับว่าเขากำลังมองคนโง่จากนั้นก็ปิดท้องและหัวเราะอย่างดุเดือดในขณะนี้คนที่เมาในยุครุ่งเรืองและคนอื่นๆหลายร้อยคนได้รวมตัวกันเป็นทีมโดยเลี่ยงยามาดะมาเถิงและรีบวิ่งไปที่ตำแหน่งของไอเซเบิลสำหรับชนชั้นสูงที่เหลืออีก 10,000 คนพวกเขาถูกทิ้งไว้ที่เดิมเพื่อรอคำสั่งเพิ่มเติมแน่นอนในเวลานี้หากมีปีศาจที่ไม่ลืมตาสิ่งเดียวที่รอพวกเขาอยู่คือความตายเมื่อยามาดะมาเถิงหัวเราะเพียงพอเขาก็เหลือบมองคนที่เมาผู้มั่งคั่งและคนอื่นๆในอดีตและยิ้มอย่างภาคภูมิใจที่ลินยี่ต้องการที่จะฉันเกรงว่าตอนนี้คุณจะเก็บศพพวกมันได้เท่านั้นเมื่อได้ยินคำพูดของยามาดะมูเซิงหลิงยี่ก็ไม่สนใจว่าสิ่งที่เขาพูดจะเป็นจริงหรือไม่เขาแค่รู้สึกว่ามีความโกรธอยู่ในร่างกายของเขาซึ่งเขาไม่สามารถระงับได้อีกต่อไปหลิงยี่สังคาดีนาโดยตรงเขากัดฟันแล้วพูดว่าอาจารย์ฆ่าฉันเถอะเพียงแต่ว่าราชาปีศาจซามูเอลซึ่งเป็นเพียงครึ่งเทพเท่านั้นที่เห็นสิ่งนี้จึงพูดด้วยความหวาดกลัวอย่า